22นาฬิกากับอีกประมาณ13นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านด้วยครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของ The Ghost Radio ของเรากันเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เริ่มต้นตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปครับ22นาฬิกาเรื่อยไปจนจบรายการครับจบตอนไหนก็ไม่รู้ครับและนี่คือ The Ghost Radio ของเราครับพวกเราทีมงาน The Ghost Radio นำทีมโดยผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มแล้วก็น้องวีวี่ผีหน้าสวยมาประจำการมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมครับค่ำคืนวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26มกราคม2562ครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราคงจะมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญกันเหมือนเช่นเคยและก็ต้องบอกคุณผู้ฟังทุกครั้งด้วยนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังในต่อไปนี้คุณผู้ฟังจะต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้นะครับสิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าฟังเอาสนุกฟังเอาตื่นเต้นฟังเอาเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันครับแล้วก็สำหรับคืนนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญกับ The Ghost Radio ของเราฝากเรื่องมาได้ที่พี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มนะครับทางกล่องรับข้อความที่แฟนเพจ The Ghost Radio นะครับที่ www.facebook.com/theghostradio หรือจะฝากมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ได้ครับที่0832803789 0832803789นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คืออีเมลของรายการครับสำหรับท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรมาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ฝากมาเป็นตัวหนังสือก็ได้ครับแล้วก็ส่งมาที่ theghostradiothailand@gmail.com นั่นเองครับส่วนช่องทางในการรับชมรับฟังของเราเริ่มต้นกันที่แอปพลิเคชันของ The Ghost Radio ในส่วนของ iOS คุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดกันได้เข้าไปใน App Store นะครับแล้วก็เซิร์ชหาคำว่า The Ghost Radio เอาไว้ฟังสดฟังย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงส่วน Android ตอนนี้ดาวน์โหลดกันได้เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ในส่วนของ Android นั้นจะฟังสดได้อย่างเดียวครับจะฟังย้อนหลังยังไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของทางทีมงานที่ดูแลแอปพลิเคชัน The Ghost Radio ให้เดี๋ยวจะค่อยๆนะครับปรับปรุงแอปพลิเคชันผ่านทาง Androidนะครับให้ฟังย้อนหลังได้ก็แล้วกันครับส่วนตอนนี้ฟังสดหลายท่านถามกันมาเยอะว่าในส่วนของ Android แอปพลิเคชันหายไปไหนตอนนี้กลับมาที่ Google Play Store เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทีมงาน CyberX ด้วยนะครับที่เอาขึ้นใช้เรียกว่ามีการปรับปรุงนิดหน่อยครับเพื่อเอาขึ้นในส่วนของ Google Play Store ครับฝากบอกต่อๆกันด้วยก็แล้วกันรวมไปถึงการฟังย้อนหลังผ่านทาง Jux Music Application นะครับเข้าไปตรงช่องค้นหาแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า The Ghost Radio ครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนที่เราได้มีการอัพคลิปให้ฟังกันแบบย้อนหลังครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางที่เราเจอกันแบบสดๆช่องทางหลักบ้านหลักของ The Ghost Radio ของเรานั่นก็คือทาง YouTube Live ที่ The Ghost Radio Official ครับทาง Channel นี้นี่เองครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนที่เราไลฟ์สดกันแล้วก็ตอนที่เราได้มีการตัดเป็นเรื่องๆให้ฟังกันแบบย้อนหลังครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 4,755 ท่านครับที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ส่วนประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในค่ำคืนวันนี้นะครับเรื่องแรกของเราจะเป็นสายของพี่หน่อยครับพี่หน่อยมาพร้อมกับเรื่องของคนโดนของแล้วก็จะเป็นเรื่องของป้าแดงครับป้าแดงมาพร้อมกับเรื่องของ High Season แล้วก็จะเป็นเรื่องของคุณพลอยนะครับคุณพลอยมาพร้อมกับเรื่องของส่งเวรแล้วก็เป็นเรื่องของครูเบิร์ตป่ะครูเบิร์ตของเรานั่นเองครับวันนี้ครูเบิร์ตจะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญที่ใช้ชื่อเรื่องสั้นๆว่าสายครับนี่คือทั้ง4เรื่องที่จะมาเริ่มต้นกับเราในค่ำคืนวันนี้แล้วก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณคุณปลาครับขับรถมาจากสมุทรปราการครับ
ชื่อร้านว่ากินปูแคปเดลี่ซีฟู้ดเดลิเวอรี่ครับเอาจ้อปูนะครับมาฝากทีมงาน The Ghost Radio ต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้วิวี่น่าจะลูบปากอิ่มท้องแน่นอนฮะมันเลียปากแพรบๆแล้วแล้วก็รวมไปถึงของน่ารักน่ารักนะครับจากคุณผู้ฟังด้วยพอดีเจ็กบัตรเขาไปส่งมันกุ้งนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่น่ารักเนี่ยถักตุ๊กตามาให้ทีมงาน The Ghost Radio คนละตัวด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับส่วนประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญสายแรกของเราเดี๋ยวเราจะไปกันที่สายของพี่หน่อยกันเลยครับพี่หน่อยเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาจากพี่อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสายมนต์ดำครับใช้ชื่อเรื่องว่าคนโดนของอย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังนั้นอยากจะฟังเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นแนะนำให้มีสมาธิมีจินตนาการในการฟังนะครับแล้วก็บิ้วตัวเองโดยการปิดไฟหรือว่าเปิดไฟสลัวๆแล้วก็ที่สำคัญครับคุณผู้ฟังลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยรับรองว่าคุณผู้ฟังนั้นจะได้อรรถรสในการติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้มากยิ่งขึ้นครับระหว่างที่รอสายของพี่หน่อยสักนิดหนึ่งฮะมาสวัสดีทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังกันอยู่รายงานตัวกันนิดนึงครับเอาเท่าที่ผมอ่านทันนะมีส่งเข้ามานะครับบอกว่าที่ลำลูกกานะครับที่สระบุรีเขาคิชกูดครับที่หาดใหญ่สมุทรสาครฝุ่นเยอะมากนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับยังไงก็ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากกันด้วยนะฮะช่วงนี้ฝุ่นพิษค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับจากที่ติดตามข่าวมาโดยตลอดนะฮะมีบอกว่าที่8ริ้วฉะเชิงเทราครับบางนาบางแสนระนองบางปะกงอำนาจเจริญพระราม2ครับลพบุรีโอกินาว่าเชียงใหม่บ้านฉางครับที่สงขลานะครับที่อเมริกาที่หลัก4บางแสนระนองสุพรรณบุรีที่ซาฟารีเวิลด์ครับนครสวรรค์นะครับที่แม่กลองเกาะเกร็ดพนมสารคามอังกฤษปราจีนบุรีสายไหมครับที่ลาดกระบังศรีสะเกษราชบุรีดินแดงแม่กำปองอุทัยธานีอ่อนนุชเกาหลีแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เลยฮะขอบพระคุณมากๆสำหรับการทักทายกันในช่วงแรกก็แล้วกันเอาเท่าที่ผมอ่านทันนะครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของพี่หน่อยได้เรียบร้อยมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของพี่หน่อยที่บอกว่าเป็นเรื่องของคนโดนของกันเลยครับสวัสดีครับพี่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะครับผมพี่หน่อยครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนพี่อยู่ลาดพร้าวค่ะอยู่แถวลาดพร้าวนะครับพี่ค่ะนะฮะพี่หน่อยอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่าครับไม่ค่ะตื่นเต้นไหมพี่ก็นิดหน่อยค่ะนะแต่ฟังจากน้ำเสียงพี่หน่อยนิ่งมากไม่ต้องตื่นเต้นสบายสบายเลยนะพี่หน่อยนะค่ะนะฮะแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ยฟังบ่อยค่ะพี่ฟังตั้งแต่บ้านเก่าจนเข้ามาถึงนี่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟังแบบย้อนหลังย้อนหลังฟังแง่ค่ะฟังตั้งแต่อยู่เดอะช็อคเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆพี่หน่อยทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่ได้รับฟังมาจากพี่ท่านหนึ่งเกี่ยวกับคนโดนของเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังพี่นานค่ะนานพี่คิดว่ามันน่าจะประมาณสัก70 ปีเลยฮะโอ้นะครับมาคุณผู้ฟังลองหลับตาแล้วนึกภาพจินตนาการย้อนเวลากลับไป70 ปีเรื่องราวเป็นยังไงพี่หน่อยคืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนคือพี่เนี่ยเป็นทหารปัจจุบันเนี่ยพี่อายุ60 กว่าครับแล้วก็ย้อนไปเมื่อประมาณสัก40 ปีเนี่ยพี่ก็ประมาณตอนนั้นพี่ยังสาวอยู่ที่ประมาณ25-26ครับเมื่อประมาณ40 ปีนะคะที่ประมาณ25-26แล้วเสร็จแล้วพี่ก็ได้มีโอกาสไปเรียนหลักสูตรนึง คือหลักสูตรของทหารเนี่ยมันจะมีหลักสูตรผบ.ร้อยกับหลักสูตรผบ.พันคือผบ.ร้อยนี่คือหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยถ้าใครไม่ผ่านหลักสูตรนี้ก็จะติดร้อยเอกไม่ได้ทีนี้พี่ก็ไปเรียนก็ไปเจอพี่ผู้หญิงคนหนึ่งคือเรียกว่าพี่ยุก็แล้วกันนะคะทีนี้
คนที่มาเรียนอายุมันจะแตกต่างกันทีนี้พี่ยุเนี่ยจะเป็นประทวนแกเรื่องขึ้นมาแกก็ค่อนข้างที่จะมีอายุมากตอนที่พี่เจอแกเนี่ยแกประมาณ50กว่าแล้วทีนี้ก็เวลาพอว่างจากการเรียนนะฮะพักตอนเที่ยงอะไรเนี่ยเราก็คุยกันทีนี้คุยกันแกก็บอกว่าจะมีภาระเยอะน้องแกก็บ้าๆบอๆแม่แกก็แก่แล้วทีแรกที่ฟังพี่ก็เฉยๆไม่สนใจจนกระทั่งผ่านไปอีก2ปีพี่มาเจอแกอีกหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรของบอคันแล้วก็มาเจอแกอีกก็เลยคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะแกก็พูดอีกว่าน้องแกบ้าๆบอๆทีนี้พี่ก็เลยสงสัยพี่ก็เลยถามว่าเดี๋ยวก่อนพี่บอกว่าน้องมันบ้าๆบอๆเนี่ยมันเป็นอะไรปัญญาอ่อนเหรออืมพี่บอกไม่ใช่มันโดนน้ำมันพายอืมทีนี้พี่ก็เลยบอกเออไหนอยากฟังเล่าให้ฟังพิเศษคือพี่เป็นคนชอบฟังเรื่องผีชอบอ่านเรื่องผีครับแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าคือตอนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่น้องแกเนี่ยอายุประมาณ17-18ยังอยู่ชั้นมัธยมประมาณม .7 ม .8 คือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกการศึกษาไม่ได้เรียกแบบสมัยนี้สมัยก่อนมันมีม .7 ม .8 อะไรพวกนี้นะคะมันไม่ใช่แบบนี้นะคะก็ประมาณนั้นอายุประมาณ16-17อะไรเนี่ยค่ะจะบอกว่าน้องแกเนี่ยก็เดินไปโรงเรียนแต่ปกติทุกวันเพราะบ้านแกมันเป็นซอยเดินออกจากบ้านแล้วต้องผ่านซอยขึ้นไปขึ้นรถเมล์ทีนี้ก็วันหนึ่งก็กลับมาเฉยนั่งไม่พูดไม่คุยกับใครซึมเลยใครถามก็ไม่พูดแต่ก็เลยสงสัยว่าเรื่องมันทะเลาะกับเพื่อนมาถึงได้เฉยไม่สนใจอะไรใครพูดอะไรด้วยก็ไม่พูดนั่งซึมทีนี้หลังจากซึมผ่านไปประมาณสัก2-3 วันขณะที่ในครอบครัวเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่เนี่ยค่ะมันล้มโต๊ะเลยก็บอกยกโต๊ะขึ้นล้มเลยคว้างถ้วยชามคว้างอะไรต่ออะไรพอแม่มาจับแขนจับอะไรมันจะวิ่งออกไปนอกบ้านแล้วก็พอมาจับตบหน้าแม่ตบหน้าคนในบ้านแล้วก็ร้องตะโกนเรียกชื่อผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะไปหาเขาคนในบ้านก็วุ่นวายกันใหญ่เลยดึงไว้อะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะครับแต่แล้วทีแรกเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรทำไมสติสตังเป็นแบบนี้แต่พอหลังจากนั้นสักวันหนึ่งก็เริ่มชักแน่ใจว่ามันคงโดนผีเข้าก็ยังไม่รู้ว่ามันโดนมาเนื่องมาจากอะไรครับแต่แล้วก็ปรากฏว่ามารู้อีกทีคือมันมีหลายเสียงบางครั้งเป็นผู้ชายพูดบางครั้งเป็นผู้หญิงบางครั้งเป็นคนแก่มันสลับกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็พูดภาษาแขกด้วยโอ้โหแต่แล้วก็พาไปก็ชักรู้แล้วว่าคงจะโดนผีเข้าทีนี้เขาก็สงสัยว่าผู้ชายที่ผีที่เรียกว่าผีก็แล้วกันนะที่ผีตัวเนี้ยมันเรียกเนี่ยมันคือใครครับเขาก็ไปสืบไปถามแถวๆใกล้ๆบ้านก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมันเป็นนักศึกษาที่มาเช่าบ้านอยู่ในซอยนั้นมันเป็นแบบว่าเป็นบ้านเช่าแล้วนักศึกษาอยู่กัน 4-5 คนและไอ้หนึ่งในนั้นน่ะคือชื่อที่เองน้องของแกเนี่ยเรียกเขาก็เลยคิดว่ามันคงจะเป็นผู้ชายคนนี้นั่นแหละแต่เสร็จแล้วก็ไม่ทันคือมันย้ายบ้านหนีไปเลยทีนี้เขาก็หลังจากนั้นก็พาพี่ยุเนี่ยก็พาน้องไปหาพระหาอะไรเนี่ยวัดกี่วัดก็ไม่สำเร็จนะคะไปหาหมอผีใครบอกดีเจ้านั่นเจ้านี้ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเขาบอกมันแรงมากของมันแรงมากทีนี้จนกระทั่งมีคนหนึ่งเขาแนะนำว่าหมอผีคนนี้เก่งมากสามารถไล่ผีได้เขาก็ไปเชิญมาที่บ้านไปเชิญมาที่บ้านก็ปรากฏว่า
เอาสายสินคล้องคอมันมันก็กระชากสายสินออกเอาพระคล้องคอมันก็คว้าสร้อยโยนขว้างออกไปอู้แรงเอาน้ำมนต์ราดครับมันก็หัวเราะบอกว่าเย็นดีราดมาเยอะๆราดไม่อีกครับคือมันแบบคล้ายๆว่ามันไม่กลัวมันไม่กลัวเลยค่ะครับเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าในที่สุดไอ้หมอผีก็เหนื่อยเองแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับไม่นึกว่ามันจะแรงแบบนี้โอ้แสดงว่าวันแรกนี่คือเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ค่ะเอาไม่อยู่เพราะว่าเอาน้ำมนต์ราดมันก็บอกเย็นดีราดมาเยอะๆเอาสายสินใส่คอมก็เด็ดกระชากสายสินออกเอาผ้าคอมก็คว้าโยนครับคือมันทำอะไรไม่ได้ครับจะแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่นึกว่าจะแรงแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่ครับจะต้องเตรียมข้าวของอุปกรณ์ให้พร้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ก็นัดแนะกันเสร็จเรียบร้อยครับก็กลับบ้านไปแล้วพอวันรุ่งขึ้นพี่ยุเนี่ยแกก็บอกเอ๊ะทำไมหมอผีคนนี้ไม่มาสักทีถึงเวลานัดก็ยังไม่ยอมมาก็คุยกันในบ้านนะคะว่าเอ๊ะทำไมผิดนัดว่าจะมาแล้วยังไม่เห็นโผล่มาแล้วเสร็จแล้วอยู่ดีๆน้องแกเนี่ยไอ้ผีตัวเนี้ยนะคะมันก็หัวเราะขึ้นมาหัวเราะขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่ามันจะมาได้ยังไงมันตายแล้วอุ้ยเขาก็บอกว่ารู้ยังไงมันตายรู้ดิทำไมจะไม่รู้ล่ะก็กูฆ่ามันเองอ่ะอุ้ยครับบอกอย่างเงี้ยแกก็เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วเขาก็เลยปรึกษากันเขาก็เลยไปตามหมอผีคนเนี้ยที่บ้านปรากฏไปที่บ้านก็ตายแล้วจริงๆตายจริงๆเหรอฮะตายจริงๆค่ะเขาบอกว่าคือพอออกจากบ้านพี่ยุเนี่ยเดินมาพอมาถึงสะพานมันจะเป็นสะพานข้ามก่อนที่จะออกไปที่ถนนเนี่ยแกไปฟุบลงตรงสะพานแล้วแกก็ตายโอ้โหทีนี้ไอ้ผีตัวเนี้ยมันจะอยู่กับคนเนี้ยนานมากหลายเดือนครับแล้วเขาบอกว่ามันรู้ไปหมดเลยว่ามันจะกินไอ้นั่นกินไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นมาเจ้านี้มาเขาบอกว่ามันยังไม่มาหรอกแล้วไอ้เจ้านี้บางทีมันก็มาบ้างไม่มาบ้างมันบอกว่ามาอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือตัวมันอยู่บ้านแต่มันรู้หมดเลยว่าอะไรอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนเนี่ยแล้วมันก็สั่งให้ไปซื้อมาให้มันกินถ้าไม่ไปมันก็อารวาสพังข้าวของค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าคือทุกคนอยู่กันด้วยความหวาดกลัวเขาบอกคือนอนก็ต้องมานอนรวมกันก็จางมุ้งให้มันมุ้งคนเดียวส่วนคนอื่นก็มานอนรวมกันอีกมุ้งหนึ่งเสร็จแล้วแกบอกคืนหนึ่งแกเห็นว่ามุ้งเนี่ยมันโป่งมาแต่มันไม่ใช่ลมคือธรรมดาเนี่ยถ้าพัดเนี่ยมันจะโป่งออกมาทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้มันโป่งคนเอาหน้ามันแนบมุ้งแล้วก็ยื่นหน้าออกมาเพราะมันโป่งเป็นวงกลมครับครับแค่นั้นทีนี้แกก็มองเห็นเอ๊ะมันโป่งออกมาแล้วแกก็เอาไม้เนี่ยไปฟาดที่ไอ้กลมๆที่มันพึ่งกว่าพอแกฟาดลงไปน้องแกที่มันนอนอยู่ในมุ้งเนี่ยลุกขึ้นมาทุบหลังแกบอกมึงมาทำพี่เพื่อนนี่มึงมาทำเพื่อนกูทำไมแกก็ตกใจเสร็จแล้วแกก็มีไอชีวิตอยู่แบบเนี้ยซึ่งแกบอกทุกคนน่ะคล้ายๆว่ากุ้มมากอ่ะกลัวมากครับแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงอือแล้วจนกระทั่งวันนึงมีคนแนะนำคนที่รู้จักเขาแนะนำเขาบอกให้พาไปหาหลวงพ่อโอภาสีครับตอนแรกแกก็ไม่รู้จักครับพอคนเขาบอกว่าให้พาไปหาหลวงพ่อโอภาสีเขาก็ช่วยกันจับมันมัดเอาขึ้นรถไปครับแต่คราวนี้
มันร้องไห้ธรรมดาไปที่ไหนที่ไหนมันเฉยมันยิ้มล่าเลยมันไม่กลัวแต่พอตอนนี้รู้ว่าจะไปหาหลวงพ่อโอภาสีมันร้องไห้เขาบอกยิ่งใกล้จะถึงวัดเท่าไหร่มันยิ่งร้องหนักใหญ่เลยน่าจะรู้ถึงบารมีฮะน่าจะรู้มันบอกว่ามันน่าจะรู้มันน่าจะรู้นะคะว่าหลวงพ่อเก่งแล้วตอนใกล้จะถึงมันบอกว่าตอนขาไปเนี่ยมันไปก็ต้องหลายคนมีเพื่อนมาเยอะแยะรักขากลับจะให้มันกลับคนเดียวเหรออืมแล้วมันลองไงคือให้ใครเหมือนกับมันนึกว่ามันนึกว่าขากลับมันจะได้กลับมาแล้วเพื่อนมันก็คงถูกไล่ไปหรือยังไงเนี่ยเพราะมันบอกว่าขากลับจะให้มันกลับคนเดียวเหรอขาไปมันยังมีเพื่อนมาเยอะแยะเสร็จแล้วก็แต่พอไปถึงวัดหลวงพ่อก็ไล่มันไปหมดเลยครับครับมันก็ไม่มีทางได้กลับมาเลยแต่ตอนนั้นนะพี่ลืมไปพี่ไม่ได้ถามครับพี่ไม่ได้ถามพี่ว่าหลวงพ่อทำอะไรแบบไหนอะไรเนี้ยครับคือเราฟังแล้วก็เออตกลงคือสรุปไล่ผีได้แล้วก็ไม่ได้ถามถึงกรรมวิธีครับเสร็จแล้วก็พอไล่ผีเสร็จเรียบร้อยน้องแกก็หายจากการถูกผีเข้าครับแต่ว่าสิ่งที่มันแย่คือเหมือนกับเออไปเลยอะค่ะน่าสงสารน่ะอืมฮะเออไปเลย คือวันก็นั่งเฉยๆแล้วถึงเวลาก็บอกว่าแม่กินแม่เขาก็เอาอาหารมาให้กินครับแม่ท่วมแล้วก็พาไปห้องน้ำก็คือพูดอยู่สองอันอย่างเงี้ยครับแต่เอาข้าวมาให้กินก็กินเองได้นะคะไม่ต้องป้อนแต่ว่าเหมือนจะสติสตังมันแย่ไปเลยเนื่องจากว่ามันสิงอยู่นานผีมันสิงอยู่นานก็ถึงได้บอกถ้ากรณีแบบนี้นะคะต้องรีบแก้ให้เร็วที่สุดโอ้แต่มันแก้แล้วมันแก้ไม่ได้อะสิพี่หน่อยมันแก้ไม่ได้เพราะของมันแรงใช่แล้วมันของแข็งด้วยเขาเป็นผู้ภาษาแขกแต่เขาไม่ฟังไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้มันพูดว่าอะไรแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเอออย่างนี้นะคะเพราะว่ามีบางคนที่โดนมันก็ไม่เอออืมอืมฮะทีนี้ที่ไม่รู้จะเล่าตอนนี้จะดีไหมหรือว่ามันจะยาวไปครับได้ฮะถ้ามันเกี่ยวเนื่องกันพี่หน่อยเล่าต่อใช่ไหมฮะค่ะโอเคโอเคฮะคือทีนี้ก็พอหลังจากพี่ฟังเรื่องของพี่ยุเสร็จเรียบร้อยพี่ก็เรียนเสร็จพี่ก็กลับไปที่หน่วยแล้วพี่ก็ไปเล่าเรื่องเนี้ยให้คนในที่ทำงานพี่ฟังแล้วนี่ก็มีพันตรีคนหนึ่งไปผู้พันเขาก็บอกว่าเขาเชื่อเรื่องเนี้ยตัวเขาเองมีประสบการณ์เขาเคยเจอมากับตัวเขาเองเลยเขาบอกเขาเชื่อพี่ก็ถามว่ามันเป็นยังไงแกบอกว่าคืออย่างนี้นะตัวแกเนี่ยแกเป็นคนค่อนข้างจะเจ้าชู้เพราะว่าแกไปที่ไหนเนี่ยมีผู้หญิงติดแกเยอะเมียแกก็เลยไม่ค่อยไว้ใจเสร็จแล้วปรากฏว่าเมียแกก็ไม่ได้คำแนะนำจากใครก็ไม่รู้มาก็ไปเอาน้ำมันพรายมาเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันพรายก็เอามาป้ายแกเสร็จแล้วก็แกบอกน้ำมันนี่เหม็นมากกลิ่นเหม็นเหม็นป้ายนิ้วแล้วก็จะมาป้ายหน้าแกแกก็เอามือปัดบอกว่าอะไรเหม็นจะตายอะไรเนี่ยจะเอามาป้ายนี้ได้ยังไงแล้วแกก็ว่าเมียแกว่าไปเชื่ออะไรงมงายไร้สาระแต่ทีนี้ตอนที่แกเอามือปัดเมียแกเนี่ยไอ้น้ำมันพรายที่ติดที่นิ้วมันไปป้ายเอาหน้าตัวเองครับป้ายโดนหน้าเมียแกเมียแกจะป้ายแกแต่แกเอามือปัดมันก็เลยมันโดนหน้าตัวเองครับครับเสร็จแล้วก็แกก็ไม่ได้สนใจค่ะเพราะแกบอกแกไม่ได้เชื่อแต่แล้วหลังจากนั้นอีกวันสองวันแกบอกแกกำลังนอนอยู่แกเล่าให้ฟังว่าผมกำลังนอนอยู่นะมันลุกขึ้นบีบคอผมเลยเมียแกเนี่ยลุกขึ้นบีบคอแกครับแต่แกก็ต่อสู้จนกระทั่งหลุดออกมาได้คือแกค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ปรากฏว่าแกก็หลุดออกมาได้แต่ผีตัวนี้มัน
มันไม่พูดนะคะแต่มันแบบคล้ายๆว่ามันดุร้ายตาถลนก็บอกหยุดจะออกมานอกเบ้าเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นแกก็กลัวแกก็บอกว่าแกก็ไปเอาพระพุทธรูปเอาผ้ายันเอาอะไรแต่เดิมมาวางบนเตียงนอนแกเต็มเลยเตรียมตัวแกล้งทำเป็นหลับแต่ไม่หลับแอบดูมันอยู่แต่ปรากฏเมียแกเนี่ยไม่ยอมนอนเดินวนรอบเตียงเลยเดินวนรอบเตียงแล้วลับลิ้นปิ้นตาหลอกพี่ก็ถามว่ามันทำยังไงลับลิ้นปิ้นตาก็บอกว่ามันทำตาถลนตาเนี่ยเหมือนกับจะหลุดออกมาจากเบ้าเนี่ยมันถลนแล้วลิ้นมันก็ยาวมันดูแล้วมันยาวคนปกติแต่ไม่รู้ว่ามันทำได้ยังไงเสร็จแล้วก็พอหลังจากวันนั้นอันนี้คือวันที่สองนะคะวันที่สามแกก็ปรึกษาเพื่อนช่วยกันจับมันมัดแล้วก็เอาไปที่วัดพอดีไปเจอหลวงพ่อเก่งเป็นวัดอยู่แถวๆโคกสำโรงเอาไปไว้ที่วัดพระบอกเอาทิ้งไว้ที่เนี่ยแหละอีกสามวันค่อยมารับแกก็เลยทิ้งไว้เลยทิ้งไว้ที่วัดเลยแล้วแกก็กลับบ้านแต่แกก็ไม่รู้ว่าตกลงพระทำยังไงพอครบสามวันแกก็กลับไปดูก็หายปกติค่ะไม่ไม่อะไรเลยครับร่างหายปกติครับก็ถึงเล่นบอกว่าไม่ก็มีแต่มันต้องแก้ให้ไวแล้วของมันอาจจะไม่แรงมากเท่าลายของน้องที่ลูกก็ได้ฮะเท่ากับว่าคนที่ทำคุณไสใส่ผู้หญิงคนนั้นคือหลังจากที่เขาย้ายหนีไปก็ไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าเอ้ยหลังจากที่ถอนของออกไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงต่อของคนไหนคะของผู้ชายที่ทำของใส่ผู้หญิงคนนี้ฮะอ๋อไม่รู้ค่ะไม่รู้ใช่ไหมก็ไม่รู้แต่มันบาปนะคะในการทำใช่ฮะแบบนี้ทุกคนเพราะแต่ชีวิตของคนเนี่ยเสียไปทั้งนั้นเลยจากคนปกติกลายเป็นคนไปแต่ผมเชื่อลึกๆนะแต่ที่อย่างว่าเขาบอกมันหลายเดือนหลายเดือนมากกว่าจะแก้ได้ส่วนลายของเมียของผู้พันคนนี้มันแค่สามวันเท่านั้นเองครับแต่ผมเชื่อลึกๆนะพี่หน่อยคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าคนที่ทำพวกเนี้ยผลสุดท้ายเนี่ยจบไม่สวยนะฮะคนที่ทำนะคนที่ไปจ้างทำอ่ะผมว่าจบไม่สวยมันต้องมีอันเป็นไปอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่รู้นะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คือมันเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยครั้งนะครับเรื่องของไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยมนต์ไม่ได้ด้วยก้นก็เอาด้วยคาถาเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับจิตใจใครด้วยการใช้วิธีการแบบเนี้ยเรื่องของคุณไสมนต์ดำไปทำเสน่ห์จนคนคนหนึ่งในชีวิตเปลี่ยนไปเลยจากคนปกติธรรมดากลายเป็นคนโทษนะฮะสติไม่สมประกอบไปเลยนะฮะมันไปเลยอะค่ะอย่างนั้นไปเลยแล้วคุณแกก็ไปช่วยชีวิตนะคะครับเท่ากับว่าพี่หน่อยฟังเรื่องนี้มาเนี่ยประมาณสัก40ปีแล้วพี่หน่อยเก็บเรื่องนี้เอาไว้คือพี่ก็ไม่ได้ไปเล่าที่ไหนก็เล่าแต่เจอเพื่อนฝูงเจออะไรเงี้ยก็เล่าซึ่งคนเขาก็บอกว่ามันน่าตื่นเต้นนะแล้วยังไม่เคยเจอเรื่องไหนที่เป็นแบบนี้เลยแล้วพี่ก็คิดว่าแกก็คงไม่มาหลอกพี่ครับเพราะว่าพี่เจอแกสองรอบรอบแรกแกก็ไม่ได้เล่าให้พี่ฟังเดี๋ยวห้ามพี่ไปอบรมรอบที่สองอ่ะครับพี่เกิดความสงสัยขึ้นก็เลยถามแกครับแกก็เลยเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็ฟังเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันฟังได้สองมุมฟังแล้วเป็นอุทาหรณ์นะครับอย่าไปทำใครแบบนี้แล้วก็ฟังเอาเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะผมเชื่อว่าคนที่คิดดีทำดีครับจะไม่มีใครใช้วิธีการแบบนี้อย่างเด็ดขาดเนาะอาจจะอยากลองหรือยังไงพี่ก็ไม่รู้ผมว่าอยากได้มากกว่าเหรอน่าจะเป็นอยากได้แหละครับเออนะฮะแล้วก็อาจจะหลงผิดไปชั่ววูบอาจจะมีเพื่อนแนะนำเฮ้ยเนี่ยถ้าชอบเขานะเขาไม่เล่นด้วยนะใช้วิธีการแบบนี้สิคนคนนั้นเนี่ยก็ต้องรับผลกรรมไปด้วยนะใช่ครับอันนั้นอาจจะครับลองหรืออยากจะครับลองป้ายดูนั่นคือเรื่องของพี่หน่อยพี่หน่อยเล่าเรื่องสนุกฮะขอบคุณมากๆพี่หน่อยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะพี่หน่อยนะค
ค่ะที่จริงก็จะมีอีกหลายเรื่องบางเรื่องที่พี่ประสบเองก็มีได้แต่เอาไว้คราวหลังค่อยๆมาได้เลยพี่หน่อยสะดวกเมื่อไหร่ก็กริ้งกร้างติดต่อมาได้ตลอดเลยนะพี่หน่อยนะค่ะนะฮะพี่หน่อยขอบพระคุณมากๆที่วันนี้มาเริ่มต้นกับพวกเรานะครับค่ะขอบพระคุณครับพี่หน่อยครับสวัสดีค่ะเรื่องของคุณสายมนต์ดำมีให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดจบของแต่ละเรื่องเนี่ยเหมือนกันหมดฮะคุณผู้ฟังไม่ใครก็ใครคนหนึ่งจะต้องมีอันเป็นไปครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปคล้องอย่าไปเกี่ยวกับมันดีที่สุดครับจากเรื่องของพี่หน่อยเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องต่อไปเรื่องที่สองของเราจากสายของป้าแดงครับป้าแดงมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆในจังหวัดเชียงรายครับใช้ชื่อเรื่องว่า High Season เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของป้าแดงนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง1635ท่าน1651ท่านนะครับที่มาเริ่มต้นมาอยู่กับ The Ghost Radio ของเราในชั่วโมงแรกนะครับคืนนี้มีเรื่องผีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้ฟังกันแบบยาวๆไปครับหลายคนตาดูบอลหูฟังผีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าแถว RCA พระราม9วันนี้คึกคักมากฮะเพราะว่าถ้าตรงห้างโชว์ DC ตรงนู้นเนี่ยเหมือนจะมีคอนเสิร์ตนะครับเสียงอาจจะมีเข้ามาตุ้ม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 บ้างนะครับอันนี้ก็บอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวหลายท่านฟังอยู่ได้ยินเสียงอะไรมันดังตึมตึมตึมเข้ามาเป็นรู้สึกจะเป็นเหมือนกับเป็นคอนเสิร์ต EDM อะไรประมาณนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้ขับรถเข้ามาช่วงหัวค่ำที่ RCA รถติดมากฮะระหว่างนี้ก็กำลังติดต่อไปที่สายของป้าแดงนะครับพี่บัตรโทรไปเหมือนป้าแดงยังไม่รับสายอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญค่ำคืนนี้ฮะมีสายของพี่หน่อยเราฟังกันไปแล้วเรื่องของคนโดนของเดี๋ยวมีสายของป้าแดงไฮซีซั่นนะครับแล้วก็จะเป็นสายของคุณพลอยเรื่องของส่งเวรแล้วก็จะเป็นครูเบิร์ตครับครูเบิร์ตวันนี้มาสายที่4มาพร้อมกับเรื่องสายครับและที่สำคัญครูเบิร์ตวันนี้มีรูปภาพมาประกอบการเล่าด้วยฮะทั้งหมดเลยคืนนี้ติดตามกันแบบยาวๆไปครับเอาละครับเราติดต่อกับสายของป้าแดงได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2กันเลยครับสวัสดีครับป้าแดงสวัสดีค่ะคุณแจ๊คครับผมป้าแดงเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับเคยค่ะเคยเวียนบ่ายอะค่ะอ๋อเรื่องเวียนบ่ายโอเคป้าแดงสบายดีนะสบายดีค่ะนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีสบายดีนะคะสบายดีครับผมนะฮะวันนี้ป้าแดงมีโอกาสมาเล่าอีกหนึ่งเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันค่ะเรื่องที่บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นไปเที่ยวกับเพื่อนที่เชียงรายใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่อ๋อนะครับไฮซีซั่นที่ว่านี้เนี่ยป้าแดงไปเจออะไรมาอ๋อก็คือพอออกจากกรุงเทพก็ไปถึงเชียงรายใช่ไหมฮะก็ไปที่พักโรงแรมอ่ะนะคะแต่ป้าแดงไม่เอ่ยชื่อนะคือโรงแรมตอนนี้เพื่อนที่เขาจัดไปอะค่ะเขาก็ไปเป็นคนไปรับกุญแจมาแล้วก็มาแจกคนละดอกว่าอันนี้ของห้องใครเนี่ยค่ะคือป้าแดงก็ได้พักกับพี่สาวคนรองนะคะแล้วก็ลูกชายก็เดินกันไปเปิดประตูเข้าไปแต่ว่าพอเข้าไปถึงในห้องเนี่ยความรู้สึกป้าแดงอะหดหูคือป้าแดงเป็นเองเลยค่ะหดหูน้ำตาไหลเลยฉันไม่นอนห้องนี้ก็พูดกับพี่สาวว่าฉันไม่อยากนอนห้องนี้ก็พูดกับพี่สาวนะคะทำไมแดงเป็นอย่างนี้แดงไม่อยากนอนเลยแดงหดหูแดงเครียดก็เลยว่าพี่สาวบอกเป็นไรเดี๋ยวเดินดูห้องก่อนสิแต่ห้องก็ไม่ได้ใหญ่อะนะคะห้องแคบๆอะนะคะก็มีสองเตียงแล้วก็ปลายเตียงก็มีโต๊ะอี้นั่งโซฟาค่ะแล้วก็ถัดไปก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตรงข้ามกับโต๊ะเครื่องแป้งก็เป็นห้องน้ำประตูห้องน้ำเนี่ยค่ะป้าแดงก็บอกว่าทำไมเราหดหูจังเลยเราไม่อยากนอนห้องนี้ อยากเปลี่ยนแล้วพี่สาวก็บอกเปลี่ยนได้ง่ายคนเยอะไปหมดเลย คือคงจะเต็มก็นั่งคุยกันได้แค่นี้เสียงก๊อกน้ำค่ะก๊อกน้ำมันกระเด็นหล่นลงมาปุ๊บพอปุ๊บปุ๊บลูกชายป้าแดงก็เดินไปเก็บแล้วก็หมุนเข้าไปให้แล้วก็เดินออกมาบอกว่าแน่นแล้วครับไม่เป็นอะไรเขาก็พูดอีกเราก็บอกว่าแน่นแล้วนะลูกเขาบอกแน่นนะแต่เขาบอกว่าแม่
น้ำที่มันอยู่ตรงหัวต่อค่ะตรงหัวต่อที่จะหมุนก๊อกเข้าไปค่ะทำไมมีสีแดงๆแล้วมือเขาก็เลอะแล้วเขาก็เดินออกมาครับก็นี่ไงแต่มันแดงไม่ได้ชัดมากนะคะแดงจางๆครับก็เลยบอกว่าอ่ะแดงเองก็คิดว่าสงสัยน้ำสนิมน้ำสนิมคิดเองนะคะแต่น้ำสนิมก็จะออกเหลืองๆหน่อยครับแต่นี่ออกแดงๆค่ะนะคะก็เลยบอกไปล้างมือกันลูกแล้วเขาก็ไปล้างมือเสร็จก็นั่งมองคุยกันอีกครั้งป้าแดงก็ยังพูดอยู่ว่าไม่อยากนอนห้องนี้เลยก๊อกหล่นลงมาอีกรอบที่สองก๊อกน้ำเลยนะฮะหล่นลงมาอีกค่ะก๊อกเดียวกับที่ลูกชายไปหยิบเข้าแล้วลูกชายบอกแน่นแล้วค่ะครับตอนนี้พี่สาวป้าแดงก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวป้าไปเองเขาก็เดินไปตอนนี้เขาก็ไปกันสองคนป้าแดงก็เลยเดินตามไปดูไปยืนดูเขาก็บิดจนแน่นเลยนะฮะเห็นเขาบิดจนแน่นเลยนะครับแล้วเขาก็บอกเออทำไมน้ำตรงหัวตรงเนี้ยมันแดงๆคือแต่ก็ปลอบใจกันว่าเอ้ยน้ำสนิมไม่มีอะไรหรอกครับเราก็บอกว่าเออสงสัยจะน้ำสนิมแหละสนิมค้างก๊อกก็เป็นไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกมานั่งกันอีกรอบนึงคือออกมานั่งกันคือป้าแดงก็จะบ่นแต่ว่าไม่อยากนอนห้องนี้เลยหดหู่จังเลยแล้วน้ำตาป้าแดงก็เริ่มคอแบบมันร้องไห้อะพอเข้าไปทีแรกก็ร้องไห้แล้วน้ำตามันไหลออกมาเองครับก็นั่งร้องไห้พี่สาวก็บอกจะร้องทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องทนเอาสองคืนเองแล้วก็พูดก็ฮะป้าแดงก็นั่งแบบจะอดทนพอพูดยังไม่ทันเลยนะคะตอนนี้น้ำปักบัวไหลเลยค่ะไหลแบบไหลเหมือนคนเปิดนะคะเปิดแบบฟ้าลงมาเลยอ่ะป้าแดงก็เฮ้ยก็เฮ้ยกันหมดเลยสามคนมองหน้ากันเสร็จป้าแดงก็บอกให้ลูกชายวิ่งตามลุงรปภ.บอกว่าคุณลุงครับน้ำฝักบัวมันไหลออกมาแต่ป้าแดงอ่ะคุยกับพี่สาวว่าถ้าจะเป็นน้ำค้างสายก็ไม่น่าจะแรงแบบนี้ถูกไหมคะครับใช่ที่แรงเหมือนคนเปิดป้าแดงก็พูดแล้วพี่สาวเขาบอกเอาไหนอย่าคิดมากพูดเดี๋ยวคุณลุงรปภ.ก็ขึ้นมาต้อมให้เราครับท่านขึ้นมาเนี่ยนะคะท่านเอาคนขึ้นมาเป็นเพื่อนมีเด็กก็วัยรุ่นหน่อยอ่ะขึ้นมาเป็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็ถือเครื่องมือแล้วก็มาบอกป้าแดงว่าไม่มีอะไรหรอกแค่น้ำมันไหลเฉยๆป้าแดงก็บอกป้าคุณลุงบอกว่าไม่มีอะไรแต่คุณลุงยังเอาเด็กมาเป็นเพื่อนเลยคือป้าแดงก็แล้วเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกไม่เป็นไรเขาก็เดินกันเข้าไปสองคนไปในห้องน้ำแล้วก็ไปทำเสร็จแล้วก็ยิ้วเครื่องมือออกมาเขาก็บอกว่าแน่นละรับรองว่าจะไม่ไหลไม่หลุดไม่อะไรอีกแล้วป้าแดงก็บอกว่าคุณลุงแบบบอกไม่มีอะไรกับหนูเนี่ยนะคะแต่คุณลุงก็ยังมีเพื่อนขึ้นมาเป็นเพื่อนเลยครับคือป้าแดงเหมือนแซวเขาเราก็รู้อะแต่ก็ขอบคุณมากคุณลุงว่างนี้นะคะเขาก็เลยหันมายิ้มกับเราว่าคือเหมือนปลอบใจอะเอาหนาเชื่อผมไม่มีอะไรเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะเชื่อคุณลุงเนี่ยจะเชื่อนะแล้วเขาก็เดินออกไปแล้วสักพักนึงก็พอดีเขามาเรียกไปทานข้าวกันพอไปทานข้าวกันในวงพี่สาวคนโตไปด้วยไงฮะเขานอนอีกห้องนึงกับเพื่อนเขาเขาบอกเฮ้ยสีหน้าแดงทำไมไม่ดีเขาก็เลยพูดแดงจะเป็นอะไรทำไมสีหน้าไม่ดีก็เลยบอกว่าเพื่อนพี่หลายคนก็จะกินไม่อยากให้พูดอะไรมากในวงนะคะในวงทานข้าวก็เลยแบบว่าไม่อยากนอนที่นี่ไม่อยากพักที่ห้องนี้พูดแค่นี้ค่ะเราก็ไม่อยากพูดอะไรกันมากก็ไม่เล่าให้ใครฟังแต่คนอื่นเขาก็มองสีหน้าเรารู้ว่าทานข้าวก็ไม่ลงแบบมันเป็นอะไรแต่ออกไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนโล่งอะค่ะพอออกไปนั่งที่โต๊ะทานข้าวเนี่ยพี่สาวยังบอกเธอโล่งไหมบอกโล่งโล่งก็ทานเลยแต่ก็ทานไม่ลงแล้วก็เลยว่าอยู่เพราะว่าเราพยายามลิฟต์ถึงห้องว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปนอนห้องอื่นมันก็หดหูขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยพี่สาวบอกอย่าลืมทานข้าวให้อิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเดินตลาดคนเดินกันก็ไม่นึกพยายามไม่นึกจะสนุกให้ทานก็ไปเดินตลาดคนเดินก็กลับมาก็ค่ำแล้วค่ะประมาณสี่ครึ่งประมาณเนี้ยค่ะเกือบห้าทุ่มก็นอนก็จะกลับมานอนกันก็ตอนนี้ป้าแดงอ่ะพูดตรงๆว่าไม่กล้าเข้าห้องน้ำอาบน้ำกลัวไปเลยค่ะก็ไล่ให้ลูกชายไปอาบก่อนแล้วลูกชายก็บอกงั้นผมอาบก่อนเขาก็วิ่งเข้าไปอาบเสร็จก็ออกมาแล้วก็พี่สาวก็อาบเสร็จก็ออกมาเขาก็บอกอาบเถอะแดงเปิดประตูห้องน้ำไว้ก็ได้ไม่มีใครว่าเราบอกไม่เอาไม่คืนนั้นป้าแดงไม่อาบน้ำนะคะไม่ยอมอาบน้ำคือจะอาบเช้าทีเดียวเลยเดี๋ยวขออาบเช้าทีเดียวแล้วก็นอนก็ป้าแดงก็ฝากผ่าออกมาก็ให้ลูกชายองค์หนึ่งป้าแดงองค์หนึ่งแล้วก็พี่สาวของเขามีของเขา
สวดมนต์สวดมนต์ก็แล้วก็ไม่หลับก็หันไปมองหน้ากับพี่สาวแต่ลูกชายหลับยังเด็กนะคะเขาก็หลับง่ายมองหน้ากับพี่สาวอ่ะเธอก็ไม่หลับแล้วขนาดนอนสวดมนต์ก็ไม่หลับเขาก็พูดอย่างนี้ครับแดงก็พูดว่าแดงก็ไม่หลับเนี่ยสวดมนต์ไปเรื่องเอาจบไหนอ่ะคือสวดทุกบทแล้วก็ไม่หลับก็เลยพี่สาวก็เลยบอกว่าทานยาแก้แพ้คนละเม็ดดีกว่าก็เลยทานคนละเม็ดเลยครับก็เปิดน้ำทานคนละเม็ดแสดงก็สวดมนต์ต่อแล้วก็นอนนอนก็สวดมนต์ไปรัดยาก็ออกดิบตังให้เราหลับถึงแล้วก็เราจะได้หลับก็แสดงก็พูดว่าขอหลับหน่อยเนอะคือเหนื่อยคือเราเหนื่อยละแต่ก็พูดว่าขอหลับหน่อยเนอะแค่นี้นะคะแล้วก็นอนแต่คืนนั้นก็ไม่มีอะไรพอรุ่งเช้าแสดงก็รีบอาบน้ำในตัวก่อนใครเลยตอนนี้เพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้อาบเพราะว่าเรากลัวแสดงแล้วพี่สาวก็บอกว่าไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนที่กลัวขนาดนี้เพราะเธอได้ทำงานโรงพยาบาลมาก่อนคือวันนี้เป็นอะไรฉันกลัวครั้งนี้ฉันกลัวมากเลยแต่ไม่รู้เรายังไม่เห็นอะไรแต่ว่าพอแต่งตัวเสร็จเตรียมตัวเดินทางก็แดงก็พูดออกมาลอยๆว่าวันนี้ไปเที่ยวเด้อแต่จะพูดแค่นี้นะคะแล้วก็เดินออกมาครับไปเที่ยวกันเนี่ยก็สนุกสนานคือก็แดงก็ลืมเรื่องพวกนี้เพราะเราแฮปปี้กับการสนุกนะฮะไปเที่ยวดอยนั้นดอยนี้ก็พอกลับมาพอถึงเวลากลับมาทานข้าวเสร็จละทานจากข้างนอกเข้ามาแล้วพอกลับเข้าโรงแรมเริ่มดีละน้ำตาคอออกมาเยอะเอ๊ะเป็นไงเนี่ยแล้วก็คุยกับพี่สาวอ่ะยังเป็นไงเนี่ยยังเป็นไรแล้วพี่สาวก็บอกนั่งคิดอยากจะถามเหมือนกันว่าเธอเป็นไรพอเข้ามาเธอหดหูหดหูฉันคิดว่าอยากก้มหน้าแล้วร้องไห้คนเดียวอ่ะนะคะบอกทำไมเราเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมฉันเป็นอย่างนี้แล้วพี่สาวก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มาลูบหลังปลอบใจว่าไม่เป็นไรอีกคืนเดียวทนหน่อยอีกคืนเดียวอ่ะประแดงก็บอกก็ต้องทนแล้วล่ะแหมอยากจะเจอลุงรปภจังเลยอยากถามว่าห้องนี้มีอะไรประแดงลงไปอีกรอบนึงเพราะว่าประแดงก็ซื้อขนมมาฝากเขาประแดงไปเจอในถุงอ้าวนี่ถุงขนมจะเอามาฝากคุณลุงก็เลยเดินลงไปคุณลุงพอดีคุณลุงเขาเพิ่งจะเดินมานั่งไงฮะคุณลุงเมื่อกี้หนูเดินผ่านไม่เจอหนูจะเอาขนมมาฝากก็บอกโอ้ยขอบคุณมากประแดงก็เลยไปคุยกับเขาบอกว่าคุณลุงถามตรงตรงเถอะห้องที่หนูนอนมีอะไรคุณลุงเขาก็อย่าถามเลยเขาไม่พูดอย่าถามเลยคำนี้ไม่ถามไม่ได้อยากถามคือคุณลุงรู้ไหมว่ามันทรมานจิตใจหนูนะแล้วก็บอกว่าแล้วหนูเป็นอะไรไม่รู้สิหนูอยากร้องไห้ยังพูดกับคุณลุงน้ำตาหนูยังคออยู่เลยก็พูดเขาก็พูดว่าไม่มีอะไรผมรับรองอ่ะคุณเขาบอกผมรับรองนะคุณไปนอนรับรองว่าไม่มีผูกคอตายไม่มียิงกันตายเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมไม่มียิงกันตายไม่มีผูกคอตายครับอ่ะขึ้นไปนอนได้เขาก็ไล่ให้กระแดงขึ้นไปนอนกระแดงก็บอกโอเคโอเคคุณลุงไม่บอกก็ไม่เป็นไรก็เกิดขึ้นไปนอนขึ้นไปพี่สาวยังถามเลยคุณลุงเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าไม่มียิงกันตายไม่มีผูกคอตายแต่เธอรู้ไหมว่าฉันคิดว่าไงแทงกันไงโอ้โหถูกไหมคะคุณแจ๊คครับมันยังมีวิธีเหมือนกระแดงถูกไหมมันยังมีวิธีการตายได้อีกหลายวิธีไงใช่เขารับรองอยู่สองอย่างนี้ก็เลยพูดว่าเฮ้ยแทงกันหรือเปล่าว่าแดงก็เลยพูดกับพี่สาวนะพี่สาวก็บอกอย่าไปคิดมากไม่เอาไม่เอานอนกระแดงก็ยังเอาพระที่ฟักออกมาเมื่อคืนก็ฟักกันมาอีกแต่ให้ลูกชายกับกระแดงไว้บนหัวนอนนะฮะแล้วก็ส่วนบนลูกชายก็จะส่วนบนก่อนก็บอกงั้นเขาส่วนบนก่อนแล้วเขาจะได้นอนเหรอฮะกระแดงก็นั่งส่วนบนต่อมนแล้วก็บอกว่าเราจะนอนนอนแต่วันเนี้ยจะไม่กินฉีดไม่กินยานะฮะจะไม่กินยาแก้แพ้ละก็บอกกับพี่สาวเป็นไงเป็นกันเขาว่าอีกคืนเดียวเองฉันจะได้รู้กันไปเลยว่าห้องนี้เป็นยังไงก็ยังพูดกับพี่สาวพี่สาวบอกหลับเถอะกินยาด้วยกันเรากินด้วยกันคนละเม็ดจะได้หลับวันนี้ใครจะได้ไปกลับไปเชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยประเด็นก็อ่ะก็ได้ก็กินเม็ดหนึ่งป้าแดงก็กินเม็ดหนึ่งเหมือนกันก็นอนนอนก็นอนสวดมนต์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เหมือนกับเราหลับไปป้าแดงก็ไม่ตอนที่ช่อมมาจะกิดเราเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ทันดูนาฬิกาว่าตีอะไรละแต่มีคนมาสะกิดป้าแดงสะกิดเลยนะคะสะกิดแขนป้าแดงแล้วบอกว่าช่วยผมด้วยป้าแดงบอกว่าในมันจะบอกว่าฝันหรือไม่ฝันแสดงไม่รู้แต่แสดงทานยาไปอ่ะนะฮะครับครับ
แต่ป้าแดงอ่ะลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปกับเขาในความรู้สึกของเราอ่ะเราได้ลุกขึ้นเดินไปกับเขาว่าช่วยอะไรคะเขาบอกคุณมาดูตรงนี้สิแล้วเขาชี้ไปตรงห้องน้ำแล้วชี้ไปตรงก๊อกที่ป้าแดงบอกว่ามันมีแล้วน้ำแดงๆไงนะคะครับครับเขาชี้ไปตรงนั้นก็บอกแล้วเขาก็จับท้องเขาแล้วมีมีดแทงอยู่ที่ท้องเขาแล้วเขาใส่เสื้อขาวฟ้าและกางเกงสีกะกีครับนะแล้วป้าแดงบอกว่าแล้วคุณจะให้ฉันช่วยอะไรคุณล่ะคะคือป้าแดงก็ตกใจร้องวีดเลยนะมันบอกไม่ถูกว่าจะบอกฝันหรือก็ไม่ฝันว่าเขามาสะกิดให้เราลุกไปกับเขาจริงๆครับป้าแดงก็เฮ้ยทำไมมันเลือดเยอะอย่างนี้คือเลือดตุ่มกำแพงตุ่มก๊อกนี่ก็ไหลนองลงมามันเยอะอะมันเยอะมันเหมือนก็เซนไปเลือดอะป้าแดงก็ว้ายทำไมเลือดเยอะอย่างนี้ล่ะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรให้ฉันช่วยอะไรเขาก็ได้แต่พูดสองคำช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยอย่างเงี้ยคือป้าแดงก็เลยบอกว่าคุณพูดแต่ว่าช่วยคุณด้วยแต่คุณไม่บอกว่าจะให้ฉันช่วยคุณยังไงล่ะครับแล้วป้าแดงก็ทำไงดีคือป้าแดงก็เดินกลับมาคือทำไงคือความคิดที่ว่าเราจะทำยังไงดีจะช่วยเขายังไงดีก็เดินกลับมานั่งกลับมานั่งที่เตียงที่ป้าแดงนอนนะคะแล้วก็เขาก็หายไปเขาก็เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วหายไปเลยครับแต่ป้าแดงก็รู้สึกตัวตื่นลุกขึ้นมาว่าฉันฝันเหรอฉันฝันหรือฉันเรื่องจริงเนี่ยแล้วป้าแดงก็เลยเรียกพี่สาวว่าเฮ้ยเขามาบอกฉันก็เลยพูดกับพี่สาวพี่สาวว่ายังตีสี่ครึ่งละจะตีห้าละเนี่ยคือเลยรู้สึกไม่เราไม่ได้ทันดูนาฬิกาว่าช่วงที่เขามาเรียกเราเนี่ยมันเสียอะไรแต่รู้ว่าได้คุยกับเขาว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเนี่ยก็เล่าพี่สาวฟังแล้วพี่สาวบอกว่าเอาไงดีอ่ะคือเนี่ยเราต้องไปหาศาลพระภูมิไหว้กันแล้วล่ะก็คิดนะคะครับแล้วพอเช้าก็จะกลับแล้วครับป้าแดงก็เลยบอกกับเดี๋ยวเราลงไปหาคุณลุงเราพออีกทีนึงคิดว่าเราเจอแบบนี้แหละเรารู้ละว่าในห้องนี้มีอะไรใช่ไหมคะก็อาบน้ำท่ากันสิแต่ไม่กล้าบอกลูกชายเพราะว่ากลัวเด็กเขาจะกลัวนะคะแสดงก็เลยก็เดินลงไปกันก็เดินตรงไปหาคุณลุงเดินหาเสร็จพอดีจะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาทักถามว่าเดินหาอะไรเหรอคะเราก็บอกว่าอ๋อเดินหาสารพระภูมิด้วยอยากจะว่าเขาก็บอกว่าอ๋องานนี้เจ้าของเขาไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่มีค่ะป้าแดงก็เลยบอกอ๋อเหรอคะอยากจะว่าสารพระภูมิด้วยแล้วไม่ทราบคุณลุงรปภพอดีคุณลุงก็เดินมาป้าแดงก็เลยรีบวิ่งไปหาบอกคุณลุงป้าแดงรู้แล้วล่ะหนูรู้แล้วล่ะคุณลุงถ้าคุณรู้คุณก็เป็นผู้ที่โชคดีสิเขาพูดอย่างนี้อ้าวคุณลุงทำไมมาบอกว่าหนูคุณลุงทำไมบอกว่าหนูโชคดีคะไหนบอกให้หนูรู้หน่อยคุณลุงรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้หนูตื่นเต้นมากเลยหนูกลัวมากเลยตั้งแต่วันที่หนูมาคุณลุงก็เห็นอยู่ว่าหนูร้องไห้แล้วแล้วคุณลุงบอกว่าคุณโชคดีคุณเชื่อผมเพราะว่ามีคนเคยเจอเหมือนคุณก็เลยบอกเขาเจอแบบไหนคุณลุงบอกสิหนูเล่าให้ลุงฟังก่อนเขาก็จะให้ป้าแดงเล่าให้เขาฟังก่อนป้าแดงก็เลยบอกว่าหนูเห็นผู้ชายใส่เสื้อยืดสีฟ้าคาดขาวนะฮะขาวฟ้าเนี่ยกับกางเกงสีกะกีถูกแทงตายในห้องน้ำเขามาสะกิดบอกหนูโอ้โหหนูโชคดีมากเขาพูดอย่างเงี้ยข้าเลยบอกว่าทำไมคุณลุงพูดอย่างนี้ล่ะคะโชคดีเขาบอกว่าคนที่เคยเห็นเหมือนหนูเนี่ยเขาก็ถูกหวยเบอร์ห้องเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะครับครับหนูไปซื้อได้เลยเขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าทำไมจะต้องเอาเลขที่เขาแบบคือป้าแดงพูดในความคิดของป้าแดงว่าเขาอยากจะให้เราช่วยเหลือเขาแล้วให้หนูไปซื้อเลขห้องคุณลุงหรืออยากไหว้ดีกว่าหรือจะไหว้ได้ที่ไหนครับลุงบอกไม่ใช่ที่นี่เจ้าของเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธจุดทูบในห้องก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วหนูจะทำยังไงเนี่ยหนูอยากช่วยเขาจังเลยเราก็ได้แต่บ่นว่าอยากช่วยจังเลยแต่ก็เลยแบบเดินกลับไปที่หน้าห้องทีนี้พูดออกไปเฉยๆนะคะคนเดียวนี่แหละว่าถ้าหนูมีโชคกับเลขห้องอันนี้ถ้าเยอะหนูจะยินกลับมาแต่ไม่รู้จะช่วยวิธีไหนละเพราะว่าทางนี้เขาไม่ให้เราจุดทูบไม่ให้เราทำอะไรเลยก็ได้แต่ยกมือไหว้แต่จะยินกลับมาทำบุญให้แต่ถ้าไม่เยอะจะไหว้กลางแจ้งที่บ้านให้พูดแค่นี้นะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเล่นเหรียญก็เลยก็กลับเป็นมาถึงเชียงใหม่
พอมาถึงเชียงใหม่คนที่ไปในรถคันเดียวกันเนี่ยเขาเป็นเพื่อนพี่สาวเนี่ยเขาก็มานั่งทานข้าวกันแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยที่ห้องก็เจอเขาพูดอย่างนี้นะคะเขาบอกที่ห้องเขาก็เจอมาดึงผ้าห่มดึงลงไปเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาหยิบขึ้นมาก็ดึงลงไปอีกเนี่ยใครน่าโกรธกันเขาเลยถามแต่เขายังไม่ได้รู้เรื่องของป้าแดงนะคะเขาบอกว่าเห็นแดงบอกว่าแดงตัวเนี่ยแดงเจอแบบไหนเนี่ยพี่เจอแบบนี้ก็เลยบอกว่าพี่เจอน้อยกว่าแดงมั้งของแดงนี่เขามาสกิดแล้วให้แดงลุกขึ้นไปดูว่าเขาถูกแทงตาถ้าเขาก็ตกใจกันทั้งคนค่ะอุ้ยทำไมแดงโดนหนักอย่างนี้เลยเหรอวะไม่งั้นแดงจะหดหูหรือแดงจะร้องไห้ทำไมแดงโดนหนักที่สุดแล้วแล้วเขาก็เลยงั้นไปซื้อเลขห้องเขาก็พูดกันทั้งรถเลยนะคะบอกไปซื้อเลขห้องแต่แดงก็คิดว่าแดงเองก็คิดว่าเดี๋ยวกลับถึงกรุงเทพก่อนดีกว่าพอกลับถึงมากรุงเทพก็เลยลองซื้อสัก50 บาทแต่ไม่เคยซื้อก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกเฮ้ยมาเดี๋ยวเขียนให้เพื่อนก็เขียนให้นะคะป้าแดงก็ถูกนะคะถูก50 บาท50 บาทป้าแดงก็บอกว่าไม่เยอะเท่าไม่เยอะอย่างนี้เราการแจ้งป้าแดงเคยสัญญากับเขาแล้วว่าถ้าไม่เยอะเราจะจุดธูปการแจ้งนะคะก็เลยจุดซื้อของซื้อผลไม้อะไรมาไหว้แล้วก็น้ำนะคะแล้วก็จุดธูปการแจ้งบอกเขาว่ามาทานนะคะเราก็ไม่รู้จะช่วยคุณได้ทางไหนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่าถูกเยอะตามที่เราพูดเราก็ทำตามสัญญาที่พูดนะคะปักธูปไปการแจ้งแต่ป้าแดงก็ยังเอามาคิดจนทุกวันนี้ว่าอยากช่วยเขาเราจะช่วยวิธีไหนใส่บาตรเราก็ใส่ให้แล้วแต่ไม่ทราบว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าถูกไหมคะไม่มีใครถึงบอกว่ามีคนบอกว่าเจอเขาก็เจอกันเยอะนะอย่างลุงรปภ.บอกว่ามีคนเจอเนี่ยเขาก็เจอในรูปแบบของป้าแดงแต่ไม่ได้มาสะกิดนะคะเขาบอกฝันทางนู้นแหละเขาฝันแต่เขาถูกเยอะแล้วเขากลับไปอีกรอบหนึ่งแต่ของป้าแดงเนี่ยบอกเขามาสะกิดแล้วให้หนูลุกขึ้นไปดูแต่คุณแจ็คไม่ทราบว่าทำไมป้าแดงเหมือนกับเรามาสะดุ้งตื่นนี่เราไม่ได้ฝันนะเราลุกขึ้นมาดูกับเขาจริงๆก็เลยว่าตอนเดินมานั่งอะนะคะก็ยังมองไปที่นอนว่าเอ๊ะเหมือนเรานอนอยู่เลยเอ๊ะแล้วทำไมเราลุกเดินไปกับเขาคือมันเหมือนยังไงป้าแดงก็เลยไม่เข้าใจตรงจุดนี้นะไม่เข้าใจตัวเองแต่ว่าก็มันเหมือนอยู่ในภวังค์แหละฮะป้าแดงมันเหมือนอยู่ในภวังค์คือคล้ายๆลักษณะคือกึ่งหลับกึ่งตื่นคือมันแยกไม่ออกไงว่าสิ่งที่เจออ่ะมันจะเป็นเพราะฝันด้วยฤทธิ์ยาหรือมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าทั้งหมดเลยอ่ะถ้าลุงรปภ.พูดมาขนาดนั้นเนี่ยผมว่าโอกาสเป็นไปได้สูงป้าแดงที่เขาจะมาบอกมาสะกิดเรียกป้าแดงจริงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นลุงรปภ.ไม่ได้โกหกนะเขาก็พูดจริงก็บอกในห้องไม่มีผูกคอตายไม่มียิงกันตายแน่นอนแต่แทงกันตายเขายกเว้นเรื่องนี้ไงค่ะเขายกเว้นเรื่องนี้ป้าแดงก็เลยคิดว่าแน่นอนละเดี๋ยวป้าแดงยังจำเลขห้องได้ไหมฮะทุกวันเนี้ย42ค่ะเป็นห้องเลข42ด้วยนะค่ะมีแค่2เลขป้าแดงไม่ลืมเลยค่ะไม่ลืมเลยเลขนี้เลยบอกว่ามันเลยเหมือนฝังใจเราว่าเราไม่ลืมเลยถ้ามีโอกาสได้กลับไปหรือยังไงอะนะฮะก็อยากจะไปดูเหมือนกันว่าเขายังอยู่ไหมโรงแรมนี้และห้องนี้ยังอยู่ไหมแต่เขาก็ไม่ให้เราจุดธูปไหว้อยู่แล้วเพราะเขาคนละศาสนาเดี๋ยวตอนนั้นที่ไปพักนี่โรงแรมประมาณสักกี่ดาวได้ครับป้าแดงป้าแดงให้ประมาณ3 ดาวหรือเปล่าก็กลางกลางก็ไม่ได้ว่าใหญ่ปานกลางอยู่ในตัวเมืองเชียงรายค่ะตัวเมืองเชียงรายคิดว่าตัวเมืองเราก็ไม่ถึงตัวเมืองนะออกไปหน่อยนึงครับแต่ว่าออกไปไม่ไกลอะค่ะไม่ไกลเป็นรถตู้ขับก็ไม่ไกลอะป้าแดงฮะป้าแดงคิดว่าทุกวันนี้โรงแรมนี้ยังเปิดทำการอยู่ปะคิดว่าน่าจะเปิดนะคะน่าจะเปิดอยู่น่าจะเปิดเพราะว่าคนพักเขาเยอะเหมือนกันครับนะคะแต่ตอนที่ป้าแดงไปก็ถึงบอกว่าขอเปลี่ยนห้องก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ป้าแดงก็ยังบ่นกับลุงรปภ.ว่าขอรู้ขอเปลี่ยนห้องก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยครับคนแน่นไปหมดเลยหรือเขาก็จะบอกว่าคนเยอะไปหมดเลยเราก็เข้าใจอะนะคะเขาบอกเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกนั่นแล้วพอวันที่จับที่ป้าแดงคุยกับคุณลุงว่าคุณลุงหนูเจอแล้วหนูรู้แล้วนะเขาถึงบอกว่าหนูเป็นผู้ที่โชคดีพูดอย่างนี้ค่ะแต่เข้าใจคุณลุงนะคุณลุงคงจะพูดไม่ได้นะตอนที่ทำงานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าตัวคุณลุงเขา
เดี๋ยวเกิดว่าทางเจ้านายเขารู้ว่าเนี่ยไปบอกแขกว่าในห้องมีคนตายลุงจะตกงานแล้วนะใช่ไหมใช่เราก็เข้าใจเขาจุดนึงจุดนั้นครับเรียกว่าเป็นดวงแหละป้าแดงครับที่ป้าแดงต้องไปเจอไปอะไรกับเขาแต่อย่างน้อยป้าแดงก็ได้จุดธูปกลางแจ้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาละค่ะนะใช่นะครับได้ครับป้าแดงนั่นคือเรื่องของไฮซีซั่นอุ้ยน่ากลัวนะครับเรื่องตอนคือท่านคือบางคนก็ฟังเขาบอกอุ้ยกลัวจังเลยถ้าเป็นเขาก็นอนไม่ได้เราก็บอกว่าเรานอนไปแล้วแล้วนี่เป็นคืนที่สองคืนแรกดีที่เขาไม่มาหาเราแต่คืนที่สองเนี่ยป้าแดงคิดว่าจะพูดกับพี่ลิขยาเขาไม่น่าใช่เพราะว่าป้าแดงไม่หลับอ่ะพูดจริงๆนะป้าแดงเหมือนต้านอ่ะต้านยาเลยว่าฉันจะไม่หลับฉันจะไม่หลับเพราะว่าถ้าฉันหลับฉันกลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีเลยพอดีเขามาสะกิดเรียกเราว่าช่วยเขาหน่อยช่วยผมหน่อยครับช่วยผมหน่อยนั่นแหละได้แต่เขาก็เป็นคนที่มีเหมือนคนมีมารยาทแล้วว่าช่วยผมหน่อยแต่ว่ามีดยังปักอยู่ที่ท้องเขาโอ้โหอันนั้นแล้วเลือดนี่นองห้องน้ำแล้วถึงก๊อกนั่นแหละเลือดเหมือนก็เซ็งนะคะป้าแดงก็เลยยังคุยกับพี่สาวว่าเป็นไปได้นะน้ำเลือดมันค้างอยู่เราก็ไม่รู้กันนะครับแต่ถ้าจะว่าน้ำสนิมมันจะต้องออกเหลืองๆก็ยังพูดกับพี่สาวพี่สาวก็บอกว่าเอานะเราคิดซะว่าน้ำสนิมเพราะว่ามือเขาเลอะไม่ใช่มือป้าแดงเลอะป้าแดงก็บอกว่าใช่แต่ว่าเรามองจากมือลูกชายยังบอกให้ลูกชายรีบไปล้างซะครับครับเอาละฮะป้าแดงเป็นประมาณนี้ตอนนั้นที่ไปเจอมาประมาณสัก13ปีที่ผ่านมา13ปีได้นะครับเลขห้อง42นะโอเคได้ได้บอกไปอย่างนี้คงไม่มีใครรู้เนาะเพราะเราไม่ได้บอกโรงแรมไม่ได้บอกครับแค่บอกชื่อเบอร์ห้องเฉยๆไม่เป็นไรนะครับป้าแดงยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะขอบพระคุณคุณแจ็คค่ะแล้วถ้ามีโอกาสจะมาเล่าคือแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าอีกทีคือเป็นเรื่องความผูกพันของพ่อลูกได้ครับนะคะได้ครับนั่นก็เห็นเต็มเหมือนกันแต่ว่าจะพูดว่าไม่น่ากลัวก็ไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่าเรารู้ว่าเป็นความผูกพันของพ่อลูกครับได้ครับเดี๋ยวป้าแดงสะดวกเมื่อไหร่ป้าแดงก็กริ้งกลางมาทางเจ็กบัตรได้เลยนะครับได้ครับได้ครับป้าแดงขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบพระคุณค่ะคุณแจ็คเช่นกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีครับฟังเอามันนะฮะฟังเอามันเลยคุณผู้ฟังใจเย็นๆนะใจเย็นๆฟังเพื่อความบันเทิงนะเรื่องของป้าแดงนะครับไฮซีซั่นไปเจอมาเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาครับล่าสุดตอนนี้5ทุ่มกับอีกประมาณ11นาทีอ่ะคุณผู้ฟังฮะเพื่อความต่อเนื่องก่อนที่เราจะไปพักเบรกผู้ใหญ่ใจดีของเรา2รอบนะครับอีกเรื่องนึงก็แล้วกันฮะแถมในชั่วโมงแรกครับเราจะไปกันที่สายของคุณพลอยครับคุณพลอยมาพร้อมกับเหตุการณ์แปลกๆหลอนๆที่ได้พบเจอในสถานที่แห่งหนึ่งที่คุณพลอยเนี่ยทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ครับใช้ชื่อเรื่องว่าส่งเวรเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณพลอยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 13,620 ท่านด้วยครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับผู้ฟังฟังเรื่องเมื่อกี้ใจเย็นๆนะ อย่าเพิ่งไปทุ่มสุดตัวอะไรอย่างนั้นนะมันเรื่องมัน13ปีมาแล้วนะคุณผู้ฟังนะฟังเอาสนุกก็แล้วกันนะครับไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะไปเสียสตุ้งสตางอะไรกันเยอะนะครับเอาละครับเราติดต่อกับสายของคุณพลอยได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะครับผมคุณพลอยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนในเขตปริมณฑลค่ะอยู่แถวเขตปริมณฑลนะครับคุณพลอยเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังค่ะอันนี้คือครั้งแรกนะครั้งแรกค่ะนะฮะปกติติดตามฟังรายการผ่านช่องทางไหนเป็นหลักสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังค่ะพี่ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะใช่ค่ะมาไม่ต้องตื่นเต้นนะพลอยนะสบายสบายตื่นเต้นมากค่ะ เจอป้าแดงสายเมื่อกี้คือเรื่องของหนูแบบเล็กมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามาเล่าเรื่องประสบการณ์ลี้ลับประสบการณ์เหนือธรรมชาติแปลกๆให้พวกเราได้ฟังกันให้เพื่อนๆได้ฟังกันไม่ต้องคิดเลยว่าเฮ้ยเรื่องเราจะต้องน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะมา
เรามาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นที่ทำงานที่คุณพลอยเนี่ยทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวถามก่อนว่าค่ะยังไงคะให้แจ็คถามก่อนค่ะไม่ถามก่อนว่าทุกวันนี้ยังทำงานอยู่ที่นี่ป่ะทุกวันนี้ทำงานอยู่ที่นี่ค่ะคือพลอยทำงานอยู่ในองค์กรหนึ่งแล้วกันทีเนี้ยก็เวลาว่างเนี่ยก็จะรับจ็อบพิเศษก็คือไปทำงานที่โรงแรมขององค์กรนี้นั่นแหละค่ะครับค่ะก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำทุกวันนะคะทำเป็นบางวันเพราะว่าก็จะมีเวรมีกะแตกต่างกันไปครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพลอยก็จะทำในช่วงของกะที่สองก็คือประมาณ5 โมงเย็นถึง4 ทุ่มครับค่ะทีเนี้ยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเกริ่นก่อนโรงแรมเนี้ยนะคะครับเป็นโรงแรมขนาดเล็กค่ะมี2 ชั้นครับค่ะถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปในตัวโรงแรมเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงครับค่ะแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นบันไดเพื่อที่จะขึ้นไปชั้น2ครับขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องพักตรงกลางเนี่ยจะเป็นห้องรีเซพชั่นครับถ้าจะติดต่อเข้าพักหรือว่าจองห้องเนี่ยก็จะต้องเปิดประตูเพื่อจะเดินไปติดต่อกับรีเซพชันที่เคาน์เตอร์ค่ะอันนี้คือพูดคร่าวๆในผังของโรงแรมนะคะเหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรื่องที่พลอยมาเล่าคือเพิ่งเกิดเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยนะใช่ค่ะเหรอก็คือพลอยก็เข้ากะปกติของพลอยอะค่ะครับทีนี้ช่วงสักประมาณ6 โมงกว่าเนี่ยก็จะมีแขกที่มาใช้บริการประจำเนี่ยก็เข้ามาในห้องรีเซพชันเจอกันก็พูดคุยแบบสัพเพเหระสารสุขสุขติดกันปกติทีนี้เนี่ยแกจะมาเอากุญแจห้องที่ฝากไว้ที่ที่เคาน์เตอร์ก็ก่อนที่แกจะเดินออกไปเนี่ยแกก็หันมาถามพลอยว่าน้องวันนี้แขกเยอะไหมเนี่ยชั้นสองอ่ะมีแขกเยอะหรือเปล่าพลอยก็เช็คแล้วพลอยก็บอกว่าไม่เยอะค่ะพี่ทำไมล่ะคะครับแกก็บอกว่าเนี่ยห้อง209อ่ะคืนนี้มีแขกพักไหมพลอยก็บอกว่าไม่มีค่ะทำไมล่ะคะพี่จะให้เพื่อนมาพักเหรอคะแกก็บอกว่าเปล่าหรอกเนี่ยเมื่อ2 คืนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแขกห้อง209อ่ะคุยกันเสียงดังมากพี่นอนไม่ได้เลยแล้วเมื่อคืนน่ะคุยกันดังมากดังถึงขนาดว่าพี่ไม่นอนแล้วพี่นั่งทำงานเลยจนถึง6 โมงเช้าเนี่ยแล้วพี่ก็ไปทำงานเดี๋ยวนะแขกคนนี้เขาพักอยู่ห้องเบอร์ห้อง211ค่ะ211คือมันห่างกันห้องเดียว อยู่ตรงข้ามกันอยู่ติดกันค่ะเผอิญว่าในโรงแรมของพลอยเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นทางเดินขวามือจะเป็นห้องพักเลขคู่ซ้ายมือจะเป็นห้องพักเลขคี่โอเคเข้าใจแล้วค่ะทีเนี้ยก็แกก็แบบดีแล้วล่ะถ้าคืนนี้ไม่มีคนอยู่พี่จะได้แบบนอนหลับสบายๆเพราะว่าแบบเหนื่อยมากเลย2 คืนที่ผ่านมาครับหนูก็โอเคค่ะพี่สบายใจได้เลยค่ะเนี่ยชั้นสองเนี่ยคืนนี้มีแค่2 ห้องเองค่ะก็คือมีห้องที่อยู่ท้ายสุดแล้วก็ห้อง202ที่อยู่หน้าสุดพี่สบายใจได้เลยชั้นนี้เป็นของพี่แล้วแกก็เดินถือกุญแจจับไปทีเนี้ยพลอยก็นั่งทำงานของพลอยแบบปกติเวลาผ่านไปก็นั่งกดเล่นมือถือกับว่าเดี๋ยวขอดูหนังสักเรื่องนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่คนต่อไปเนี่ยที่จะมาอยู่เวรถัดไปก็เดี๋ยวแกก็จะมาแล้วทีเนี้ย3 ทุ่มพลอยจำได้เลยก็กำลังนั่งดูโทรศัพท์อยู่นี่แหละอยู่ๆก็มีเสียงแบบเหมือนเสียงเคาะประตูกระจกค่ะพลอยก็แบบชะโงกหน้าไปดูอ้าวไม่มีใครครับก็เลยก้มหน้าดูโทรศัพท์แล้วก็เอะใจขึ้นมาว่าเอ๊ะเสียงมันไม่ได้มาจากข้างหน้านี่เสียงมันมาจากข้างหลังขนลุกซึ่งข้างหลังเคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นประตูกระจกประตูบานเลื่อนกระจกค่ะแล้วก็เป็นระเบียงที่แบบว่าวางแบบว่าคอมแอร์ได้ครับแล้วก็หลังระเบียงเนี่ย
มันก็จะเป็นต้นไม้ปอยก็คิดในใจว่าอ๋อกิ่งไม้มันคงหล่นลงมาแล้วมันก็กระแทกกระจกครับเพราะเสียงมันดังมากก็ไม่ได้คิดอะไรเวลาก็ผ่านเลยไปจนประมาณ3:20พี่คนเนี้ยใช้นามสมมุติว่าพี่กบแล้วกันนะคะครับพี่กบเนี่ยเป็นผู้ชายแกก็เปิดประตูเข้ามาก็ทักทายกันอ้าวน้องเป็นไงบ้างก็คุยกันว่าเออพี่เนี่ยวันนี้มีห้องพักไม่กี่ห้องนะมีเงินอยู่ในเก๊ะเท่านี้นะพี่อะไรเงี้ยแล้วเวลามันเหลือก็นั่งคุยนั่นคุยนี่กันไปทีเนี้ยพลอยก็ลึกขึ้นได้พลอยก็บอกว่าเออเนี่ยพี่โกบเนี่ยห้อง211อ่ะเนี่ยมีแขกเข้าพักอยู่ถ้าเกิดคืนเนี้ยมีแบบแขกแบบ walk in เข้ามาเออพี่กบอ่ะไม่ต้องแบบว่าให้แขกเข้าพักห้อง209นะเพราะว่า2คืนที่แล้วเนี่ยมีแขกเข้าพักแล้วคุยกันเสียงดังแกนอนไม่หลับเลยคืนนี้แกขอนอนหน่อยยังไงถ้าเกิดว่ามี walk in เข้ามาเนี่ยพี่เอาไว้ชั้นล่างแล้วกันนะไม่ต้องขึ้นชั้น2อยู่ๆแกก็แบบนิ่งแล้วแกก็บอกพลอยว่าพลอยเอาใหม่ดิพลอยก็บอกว่าทำไมพี่ห้อง209อ่ะไม่มีแขกนะคือหมายถึงว่าก่อนหน้านี้2วันนั้นคือไม่มีแขกตอนนั้นอ่ะพลอยเข้าใจว่าวันนี้มันไม่มีแขกพลอยก็บอกว่าใช่วันนี้มันไม่มีแขกไงแกก็บอกว่าไม่ใช่เมื่อวานไม่มีแขกพลอยก็บอกว่าไม่ใช่แหละพี่กบอำบอกไม่ได้อำพี่เข้าเวรพลอยเช็คตารางสิพลอยก็บอกว่าเอ้ยหนูเช็คในคอมไม่เป็นหรอกอันเนี้ยแกก็บอกว่าเช็คตารางสิไอ้ตารางกระดาษน่ะเวลาเราแบบเข้าเวรเราต้องเซ็นเราต้องเช็คว่ามีกี่ห้องแกก็เดินมาเลยแล้วแกก็เปิดแล้วแกก็บอกแล้วแกก็กิ้มห้อง209เนี่ยมันไม่มีลายเซ็นมันไม่มีรอยขีดแสดงว่าเมื่อวานมันไม่ได้เข้าปล่อยก็เอ้าแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็ถามแล้วก็ถามว่าพี่แล้วเสียงนั้นมันใครอ่ะแกบอกไม่รู้พี่ก็ไม่รู้พี่ก็เพิ่งรู้จากพลอยนี่แหละพลอยก็แบบว่าเฮ้ยพี่มันมีผีด้วยเหรอวะแกก็เลยบอกว่าพี่ไม่รู้หรอกนะว่ามีหรือไม่มีแต่เมื่อวานอะมีหรือว่าอะไรอะเมื่อวานอะมีแกก็เลยเล่าว่าเมื่อวานอะสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะแกก็เห็นว่าแขกอะมันไม่มีแล้วแขกอะเข้าห้องกันหมดแล้วแกก็แบบเอ้ยของงี้ปิ้นนึงแล้วกันนะขอปิดไปห้องอินเตอร์ชาติละกันแล้วเดี๋ยวขอนั่งเล่นเกมแป๊บนึงแล้วก็กะว่าจะงีบทีเนี้ยช่วงระหว่างที่แกนั่งเล่นเกมอยู่เนี่ยแกก็เห็นหางตาแกเนี่ยก็เห็นว่าแบบมีเงาผู้หญิงอ่ะเดินไปเดินมาหน้าห้องรีเซพชั่นแกก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็นึกว่าอ๋อแขกคงแบบว่าเดินมาดูเดินมากินน้ำอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยสักพักนึงเนี่ยจากเงาที่เดินอยู่หน้าห้องรีเซพชั่นอ่ะมันก็แวบแล้วก็เดินเข้ามาในห้องรีเซพชั่นแล้วก็เดินผ่านตัวแกไปครับหายไปทางด้านหลังอือหนูก็เลยถามว่าเอ้าพี่เห็นอย่างไรพี่ทำยังไงอะแกก็บอกว่าพี่ทำอะไรไม่ได้เลยพี่แบบครับพี่ขยับอะไรไม่ได้เลยคือพี่โดนอัมครับแล้วพี่ทำไงต่อไปอะคือแบบพอแกแบบเหมือนกับว่าได้สติปั๊บแกขยับตัวได้ปั๊บแกเปิดไฟเลยครับแล้วหลังจากนั้นแกก็ไม่นอนอีกเลยยัน8 โมงแบบพลอยก็บอกว่าเฮ้ยพี่โรงแรมเรามันไม่มีประวัตินะครับคือพลอยทำงานที่เนี่ยในองค์กรนี้มาเนี่ยในพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เก่าเดิมอ่ะมันเป็นหอพักแล้วก็พอระยะเวลาผ่านไปก็ไม่มีคนเข้าพักครับก็รีโนเวทใหม่สร้างเป็นโรงแรมขึ้นมาแล้วจากการสอบถามแบบคนในองค์กรเนี่ย คนเก่าคนแก่เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีนะไม่มีใครตายไม่มีฆ่ากันตายไม่มีทีเนี้ยก็เลยแบบมานั่งคิดกันกับ
ี่กบเนี่ยว่ามันเกิดอะไรเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เราก็เลยได้ข้อสรุปว่าในโรงแรมเนี้ยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยไม่มีศาลไม่มีหิ้งพระไม่มีพระพุทธรูปไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีพระพุทธรูปเลยค่ะแต่ว่ามีศาลพระภูมินะคะแล้วศาลพระภูมิมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของขององค์กรเนี้ยค่ะครับครับซึ่งในพื้นที่ขององค์กรเนี้ยก็มีเกือบประมาณ100ไร่อืมฮะค่ะก็มีศาลพระภูมิแล้วก็ศาลตายายครับแต่ว่าในตัวโรงแรมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีพระอยู่เลยเราก็เลยแบบคิดกันว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าคือแขกที่มาเข้าพักเนี่ยทุกทั่วประเทศไทยเนี่ยครับที่เขามาเข้าพักเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าระยะทางที่เขามาเนี่ยจะมีสิ่งใดติดสอยให้ตามเขามาแล้วก็มาอยู่ที่โรงแรมเราหรือเปล่าเอออันนั้นก็เป็นความคิดที่แบบความน่าจะเป็นใช่ไหมใช่ค่ะเออนะครับแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวนะต้องถามก่อนพลอยทำงานที่นี่มานานแล้วหรือยังหนูทำที่นี่มาประมาณ5ปีได้แล้วค่ะ5ปีนี่คือเมื่อ13ที่ผ่านมาเนี่ย13มกราคม62ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เหมือนจะสัมผัสอะไรได้ป่ะไม่ใช่ค่ะก่อนหน้านี้บางทีเนี่ยเวลาพออยู่ดึกๆเนี่ยบางทีเราก็จะได้ยินเสียงแบบเหมือนประตูมันปิดอะค่ะมันปิดเองอะแต่จริงๆประตูมันปิดอยู่แล้วนะคะเหมือนมีคนเปิดแล้วก็ปิดครับแต่พอก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นห้องพักห้องข้างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าโรงแรมมันเงียบตอนกลางคืนมันเงียบมากค่ะพี่แล้วก็บางทีก็คือแบบเหมือนกับว่าหางตาอะไรเงี้ยก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่าด้วยความที่มันพื้นที่มันไม่มีประวัติก็เลยคิดว่าเออมันคงไอ้นี่ไปเองอะไรไปเองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่พลอยเจอนะคะเดี๋ยวนะแต่กับคนอื่นค่ะเดี๋ยวผมถามนิดนึงพลอยอันนี้สงสัยเลยบอกว่าพื้นที่มีเป็นร้อยไร่แล้วทำไมโรงแรมมีแค่สองชั้นเองอ่ะดูมันไม่สมส่วนอ่ะคือว่าไอ้ร้อยกว่าไร่เนี่ยมันก็เป็นตึกทำงานของในองค์กรเนี่ยค่ะโรงแรมมาอยู่ในองค์กรนะคะผมไม่อยากเจาะลึกไปมากกว่านี้ไงแต่บอกมีร้อยกว่าไร่แต่มีตึกมีองค์กรแล้วก็มีโรงแรมเนี่ยแทรกตัวอยู่ในตึกองค์กรนั้นด้วยแสดงว่ามันต้องเป็นโรงแรมเฉพาะอะดิใช่ค่ะเดิมมันเป็นโรงแรมเฉพาะทีนี้พอแบบว่าเหมือนมีคนรู้จักมากขึ้นเลยเนี่ยครับเขาก็เลยเปิดกว้างมากขึ้นนะงั้นก็ให้บุคคลภายนอกเข้าพักได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าต้องดังดิต้องดังประมาณนึงมันเป็นปากต่อปากมากกว่าค่ะจะเป็นในเครือของเครือญาติคนในองค์กรนะคะค่ะฮะอันนี้คือเป็นองค์กรเอกชนของรัฐค่ะออกของรัฐเลยนะใช่ค่ะราชการค่ะโอเคเอาเป็นแค่นี้ก็พอละไม่ระบุไม่ต้องถามแล้วกันว่าอยู่โซนไหนอะไรยังไงแต่พอบอกว่าเป็นเหมือนกับโรงแรมในส่วนของข้าราชการเนี่ยโอ้โหมันแคบมากนึกภาพออกแล้วพอจะนึกภาพไม่ได้หมายถึงว่าผมนึกภาพออกแล้วผมรู้นะแต่ผมนึกถึงบรรยากาศมันออกอ่ะบรรยากาศมันแบบถ้าเป็นของราชการเราจะรู้กันอยู่ว่ากลางคืนกับกลางวันเนี่ยมันต่างกันนะใช่ค่ะใช่ไหมมันต่างกันมากนะฮะมันต่างกันแบบฟ้ากับดินน่ะใช่ค่ะคือแบบตอนกลางวันจริงมันก็เงียบนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็อยู่คนละตึกกันครับค่ะแล้วพอยิ่งตอนแบบตอนเย็นมาแล้วเนี่ยคือทุกคนก็กลับบ้านตึกที่ทำงานอยู่ก็คือตึกโรงแรมเนี่ยค่ะโอ้โหทุกวันนี้พลอยยังทำงานอยู่นี่แล้วยังต้องเข้ากะกลางคืนอยู่เหมือนเดิมวันนี้หนูก็เพิ่งไปเข้ากะมาเลิกกะมาแล้วถ้าสมมุติว่าอยู่กะที่3อ่ะหนูอยู่กะที่3ไม่ได้เพราะว่ากะที่3จะเป็นประมาณ4ทุ่มถึงเช้าถึง8โมงเช้าใช่ค่ะคือหนูก็คือต้องทำงานต
อนเช้าก็เลยอยู่ไม่ได้ใช่ค่ะโอ้ยนึกถึงนะถ้าเป็นไปตามที่พลอยเล่านะผมว่ายิ่งดึกนะผมว่าคนกะดึกอะเผลอๆจะเจออะไรที่มันมากกว่านี้ก็ได้คือมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อีกก็คือเหตุการณ์ที่แบบว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่หนูอะโทรไปฝากเรื่องไว้กับพี่บัตรครับแต่ว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะคะก่อนที่จะโทรไปเล่าให้พี่บัตรฟังอะครับวันนั้นน่ะเป็นเหมือนประมาณว่าวันเสาร์หนูจำได้ว่าเป็นวันเสาร์แล้วทีเนี้ยหนูก็เปิดฟัง The Ghost เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีน้องผู้ชายคนนึงในองค์กรเนี่ยแหละค่ะครับหนูใช้ชื่อว่าน้องบีแล้วกันก็เดินเข้ามาแล้วก็น้องบอกว่าเออเนี่ยพี่ฟังเรื่องผีด้วยเหรอพี่ไม่กลัวหรออะไรอย่างเงี้ยปอยก็บอกว่าก็ไม่นะมันชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างโรงแรมเรามันก็ไม่ได้มีประวัติอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กลัวครับก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพี่มีเรื่องผีอะอยากจะเล่ามากเลยอะอยากจะโทรไปเล่าให้พี่แจ็คฟังมากเลยอะน้องเลยบอกว่าเออเรื่องอะไรพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยสิอะไรเงี้ยปอยก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวหลังบ้านให้ฟังครับแล้วทีเนี้ยก็ระหว่างเล่าเนี่ยก็ฮัลโหลครับค่ะก็มีพี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาแกชื่อพี่เจพี่เจก็เดินเข้ามาบอกเอ้ยคุยอะไรกันน่ะก็เลยบอกว่าอ๋อคุยเรื่องผีกันพี่อ่ะช่วงบ่ายตอนนั้นเนี่ยเกือบจะเย็นแล้วแหละก็สามคนก็นั่งเล่าเรื่องผีกันอยู่สักประมาณ6 โมงเห็นจะได้อยู่ไฟดับหม้อแปลงระเบิดอุ้ยครับหม้อแปลงระเบิดทีนี้หม้อแปลงระเบิดคือระเบิดตกหม้อเลยก็คือทางด้านหน้าของโรงแรมแล้วก็ด้านหลังของโรงแรมครับทีนี้ก็แบบว่าเฮ้ยพี่มันเป็นลางอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเล่าเรื่องผีกันอะไรเงี้ยแกบอกเฮ้ยคิดมากอะไรเงี้ยไม่มีอะไรหรอกเออแต่พี่กลับบ้านแล้วนะพี่เจบอกว่าแต่พี่กลับบ้านแล้วนะเออโชคดีแล้วก็ทิ้งหนูกับน้องบีเอาไว้ทีนี้หนูก็โทรตามช่างตามลุงคนนึงที่แกเป็นช่างประจำโรงแรมหนูบอกว่าลุงมาช่วยดูหน่อยสิเนี่ยไฟมันดับอะไรเงี้ยอ่างก็ไปเรียกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาดูนั่นดูนี่ก็ตอนนั้นก็ล่วงเลยกันไปประมาณทุ่มกว่าแล้วคือแล้วทุ่มกว่าเนี่ยมันไม่มีไฟเลยอ่ะพี่มืดตึบมันไม่มีไฟในโรงแรมเลยมันมืดแบบมืดแม้กระทั่งว่าคือประมาณฟุตนึงเนี่ยมองเห็นแค่ฟุตเดียวนอกนั้นมืดหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเผอิญโชคดีว่าวันนั้นมีแขกอยู่ไม่กี่ห้องแล้วพอก็ต้องเดินคำทางไปเพื่อจะไปบอกแขกว่าเออขอโทษนะคะไฟดับกำลังปรับปรุงอยู่นะคะกำลังซ่อมแซมอยู่อะไรเงี้ยทีเนี้ยซ่อมได้แล้วหม้อหนึ่งอีกหม้อหนึ่งกำลังซ่อมอยู่ไฟมันก็จะมาแล้วส่วนหนึ่งทีเนี้ยตอนนั้นก็คือพอหม้อที่สองอ่ะซ่อมเสร็จปั๊บไฟก็เริ่มบูสต์ขึ้นมาปุ๊บครับวันนั้นน่ะชั้นสองอ่ะไม่มีแขกไม่มีเลยสักห้องครับอยู่ๆเนี่ยน้องบีก็เดินมาแล้วก็บอกว่าเออพี่ชั้นสองอ่ะไหนพี่บอกว่าไม่มีแขกไงทำไมโทรทัศน์มันเปิดอ่ะปอยก็แบบว่าเฮ้ยบีพูดไปได้ไหมนี่โทรทัศน์มันจะเปิดได้ไงถ้ามันเปิดอ่ะตอนพี่เดินเช็คห้องเดินเปิดไฟอ่ะครับพี่ต้องได้ยินเสียงดิครับลุงแกก็เดินมาเลยลุงช่างแกก็เดินมาแกบอกว่าโอ้ยอย่าไปคิดมากเขาอาจจะเปิดโทรทัศน์ไปแล้วแล้วก็พอไฟดับไฟติดมันก็เลยดังขึ้นมาหรือเปล่าครับติดขึ้นมาหรือเปล่าคืออันความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไงแจ็คคือพอทัดถ้าเกิดว่ามันเปิดคือมันต้องเปิดอยู่แล้วก่อนหน้านั้นมันจะไม่ใช่ว่าไฟกระตุกแล้วมันก็เปิดขึ้นมาเองไม่มีทางถูกต้องถูกต้องใช่ทีนี้ก็มองหน้ากันละเอาไงอะแล้วใครจะเดินไปปิดลุงก็บอกว่าว้ายคิดมากลุงก็เดินขึ้นชั้นสองไปแล้วก็สักพักนึงแกก็เดินลงมาหน้าตึงๆแล้วแกก็เดินเข้ามาในห้องพอก็ถามลุงเป็นอะไรอะพอทัดมันเสียงดังนะพลอยนะครับหนูก็บอกว่าเอ๊ะลุงเป็นไรเนี่ยลุงเปิดเข้าไปอ่ะโท
ทรทัศน์เสียงดังมากกระหึ่มมากหนูก็เลยแบบว่ามองหน้ากันถ้ามันดังขนาดนั้นอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่แบบหนูเดินผ่านไปแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงแสดงว่ามันก็ต้องเปิดเองแล้วแบบพอหลังจากนั้นคือตะตันกันไปสามคนสักแป๊บนึงลุงก็บอกว่าเออลุงมีธุระนะไปติดแล้วใช่ไหมไปแล้วนะแล้วลุงก็เดินไปหนูก็เหลือหนูกับน้องบีบีก็หันมามองหนูแล้วก็บอกว่าเออพี่มันก็มืดแล้วอ่ะผมกลับแล้วนะแล้วน้องก็เดินจากไปเหลือเราคนเดียวแล้วก็เหลือเราคนเดียว อยู่ในห้องกับแขกอีกสองห้องข้างล่างค่ะนี่คือแบบนี่คือเหตุการณ์ที่เจอก่อนหน้านั้นแต่ก็คือด้วยความที่แบบมันผ่านมาก็ลืมไปแล้วก็เลยไม่ได้คิดเอามาสนใจว่ามันแบบเป็นเรื่องผีหรือเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยนะพลอยนะคือก็เป็นสถานที่ที่เราทำงานอะนะไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปถูกไหมใช่ค่ะเออนะครับเราคิดดีทำดีซะอย่างเนี่ยผมว่าเราคงไม่เจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นหรอกใช่ค่ะเนาะคือเวลาพอเวลาเลิกเวรปั๊บก็จะแบบยกมือแล้วบอกว่าไม่ต้องตามหนูมานะหนูกลับบ้านแล้วครับเออนะฮะอ่ะได้ครับถือว่าเป็นสถานที่ที่พักที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับที่อยู่ในจังหวัดไหนจังหวัดหนึ่งนี่แหละเราพูดแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการด้วยแล้วก็เป็นที่พักที่คนรู้จักในวงกว้างด้วยซึ่งทุกวันนี้พลอยทำงานอยู่ที่นี่ถือว่าเอามาแชร์เอามาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังแล้วกันนะส่วนใครที่จะไปพักหรือไปพักผมว่ามันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนละว่าใครจะเจอหรือไม่เจอเรื่องพวกเนี้ยใช่ค่ะไม่ได้ว่าไปพักร้อยคนจะเจอผีก็ร้อยคนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าก็ไม่มีแขกเจอนะคะเออนะฮะเพิ่งจะมีมาเจอเมื่อนี่เองค่ะครับนะฮะได้ครับเอาละครับพลอยขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสนุกมากตื่นเต้นดีอืมค่ะพี่แจ็คเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องนึงเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปขออนุญาตก่อนได้ครับเกี่ยวกับเรื่องน้องสาวหลังบ้านเดี๋ยวต้องไปเสี่ยงทายก่อนว่าน้องจะให้เล่าหรือไม่ให้เล่าเอาได้ลองไปเอ้ยเสี่ยงทายทำไมอ่ะยังไงอ่ะคือพอจะเล่าทีไรมันจะแบบว่าใจมันจะวิวหมายถึงว่าเรากำลังจะเล่าเรื่องของน้องสาวที่เขาไม่ได้อยู่แล้วหรอใช่ค่ะเอาเหรอเออเอาลองไปเสี่ยงทายด้วยกรรมวิธีของพลอยดูแล้วกันนะได้ไม่ได้ยังไงก็บอกกล่าวกันก็ได้พลอยเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกนะค่ะโอเคหนูอ่ะทีแรกหนูไม่กล้าเล่าครับหนูอ่ะฟังพี่แจ็คแล้วก็ครับไปติดตามครูเบิร์ตค่ะแล้วก็ไปปรึกษาเรื่องฮวงจุ้ยบ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นเล่าให้ครูเบิร์ตฟังไหมอะไรเงี้ยเราไม่กล้าเล่าเรากลัวเพราะว่าบ้านมันอยู่ติดกันค่ะครับครูเบิร์ตบอกว่าเออพิมพ์ทิ้งไว้เลยครับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พิมพ์แล้วนะตอนนั้นน่ะพิมพ์ไปก็มือก็สั่นไปแล้วก็แบบว่าเออไม่เอาแล้วไม่พิมพ์แล้วไม่เล่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ว่าก็ลองตัดสินใจโทรไปทิ้งเรื่องไว้ที่พี่บัตรแล้วก็หลังจากนั้นพี่บัตรก็ไม่ได้ติดต่อไปอีกเลยหนูก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าเพราะน้องไม่อยากให้เล่าหรือเปล่าพี่บัตรเลยไม่ติดต่อมาทั้งหมดเลยลองไปเสี่ยงทายดูถ้าเขาให้เล่าแล้วเราเล่าแล้วรู้สึกสบายใจก็เล่าแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันรู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเล่านะพลอยนะได้โอเคขอบคุณมากๆพลอยที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันค่ะนะฮะขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับนั่นคือสายที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับจากสายของพลอยครับล่าสุดตอนนี้5ทุ่มกับอีกประมาณ37นาทีนะครับเดี๋ยวเราคงจะไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเราจะมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับสายของครูเบิร์ตครับวันนี้ครูเบิร์ตมาพร้อมกับชื่อเรื่องสั้นๆว่าสายครับหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของคุณเสือครับคุณเสือมาพร้อมกับเรื่องของเรื่องเล่าตอนไฟดับครับนี่คือโปรแกรมคร่าวๆทั้ง2เรื่องครับที่จะมา
ถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในช่วงหน้าช่วงนี้ให้เวลาผู้ใหญ่ใจดีของเรา2รอบเหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับ The Ghost Radio ของเรากันต่อครับ23นาฬิกากับอีกประมาณ47นาทีครับแหมต้องบอกว่าพักหลังๆนี่พักไม่ค่อยตรงเวลานะครับเวลามันจะค่อมๆแบบนี้ไปตลอดครับก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังส่วนมากเราก็จะเกินเวลากันไปเรื่อยนะครับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ The Ghost Radio ของเราครับจบตอนไหนก็ไม่รู้ยังอยู่กับพวกเราทีมงาน The Ghost Radio นะครับนำทีมโดยผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มแล้วก็น้องวีวีผีหน้าสวยครับเจอกันทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4ทุ่มเป็นต้นไปจนจบรายการครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 15,123 ท่านณตอนนี้นะครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราผ่านทาง YouTube Live ที่ Channel The Ghost Radio Official อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปถ่ายทอดสดคลิปนี้กันคนละจึ๊กคนละจึ๊กก็พอฮะ2จึ๊กนี่จะเป็นอะไร แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับแชร์ไปที่หน้า Facebookของตัวคุณเองครับเพื่อที่จะบอกเพื่อนๆว่าตรงเนี้ยมีรายการผีเล็กๆให้ได้ฟังกันอยู่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมรับฟังครับแจกบัตรเดินออกไปผมดูว่าล้มซะแล้วอย่าล้มนะแจกบัตรนะคือเสียงโครมเมื่อกี้เนี่ยผมตกใจนึกว่าเอาแล้วฮะน้ำหกน้ำหล่นอ๋อน้ำหล่นนะฮะคือไม่มีอะไรเปลี่ยนนะแจกบัตรนะเอาละครับเรามาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเรื่องต่อไปครับจากสายของครูเบิร์ตครับวันนี้ครูเบิร์ตมาพร้อมกับเรื่องราวของคุณพี่ท่านหนึ่งครับที่จำต้องไปอยู่ระหว่างเรื่องราวของสองพ่อลูกครับใช้ชื่อเรื่องว่าสายเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของครูเบิร์ตกันเลยครับสวัสดีครับครูเบิร์ตสวัสดีครับพี่แจ็คครูเบิร์ตสบายดีนะครับสบายดีครับก็ถือว่าแบบเสาร์อาทิตย์ได้กลับมาต่างจังหวัดเนื้อฟอกปอดหน่อยมาฟอกปอดแล้วก็เวลาเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเดิม นะใกล้ๆจะเที่ยงคืนเนี่ยจะมีเสียงเม้งเม้งเม้งมาคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเสียงเคาะบอกสัญญาณเวลา10ศูนย์นาฬิกาวันนี้เสียงชัดไหมครับวันนี้ชัดเจนมากๆเลยครับครูเบิร์ตคือวันนี้ผมเล่าในห้องนอนเลยไม่ได้ลงไปข้างล่างเหมือนทุกครั้งนะครับเออเสียงมันจะดูแบบโอเคอ่ะวันนี้โอเคเลยอ่ะเพราะว่าพอดีฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมแล้วเขาจัดงานประจำปีครับอ๋อถ้าไปเล่าข้างล่างนี่เสียงมาแน่นอนใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวพี่จะได้ยินเสียงปงชึ่งปงชึ่งเข้ามาในสายเหมือนกับที่นี่ฮะจะได้ยินเสียงเป็นซาวด์ EDM ประกอบ The Ghost Radio ไปด้วยเดี๋ยวจะตีกันงัวเออข้างนอกนี่ตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มกันสนุกสนานเลยมาครับแล้วก็ไม่รู้จะได้ยินเสียงเป้งๆหรือเปล่านะเพราะว่าอยู่ในห้องไม่เป็นไรนะฮะถ้าได้ยินก็บอกคุณผู้ฟังไว้ล่วงหน้าว่านั่นคือสัญญาณในการบอกเวลานะครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครูเบิร์ตครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าครูเบิร์ตมาพร้อมกับเรื่องเล่าที่ได้รับฟังมาจากพี่ท่านหนึ่งมาพร้อมกับรูปภาพประกอบทั้งหมดเนี่ย6รูปด้วยกันโอ้ยขอบพระคุณมากๆคุณเบิร์ตนะฮะขอบคุณที่ตั้งใจขอบคุณที่ทำเพื่อคุณผู้ฟัง The Ghost Radio ฟังเรื่องผีไปแล้วก็มีภาพประกอบให้ได้ดูด้วยครับผมก็สนุกไปด้วยไงครับเออนะฮะเดี๋ยวให้น้องวีวี่ค่อยๆขึ้นเป็นระยะตามเรื่องที่ครูเบิร์ตเล่าก็แล้วกันนะครับวันนี้อาจจะยาวสักนิดนึงครับแต่จะพยายามรวบให้ครับไม่เป็นไรครับมีเวลาตรงนี้ให้กับครูเบิร์ตเต็มที่เลยฮะเชิญเลยครับครูเบิร์ตเรื่องราวเป็นยังไงฮะทีแรกจะเล่าเรื่องนี้ตอนปลายปีก่อนเรื่องสะพึงแต่ผมคิดว่าตอนเล่าเรื่องสะพึงก็โอเคนะโอเคสนุกสนุกฟีดแบ็กดีมากครับอันนี้เรื่องนี้ก็ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมี2เรื่องควบอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวลองฟังนะครับครับตัวละครหลักๆเรื่องนี้ก็จะมีอยู่แค่3-4คนเองนะครับครับคนที่เล่าให้ผมฟังชื่อพี่ยอดนะครับพี่ยอดแก่กว่าผมน่าจะสักประมาณ10กว่าปีนะฮะเล่าให้ฟังเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับพอดีพี่ยอดเนี่ยเล่าเรื่องของพ่อลูกคู่หนึ่งนะครับ
ซึ่งคุณคนลูกเนี่ยเป็นเหมือนเสมือนน้องชายเลยของเขานะครับชื่อคุณเพชรแล้วก็มีพ่อที่เป็นสับปะเหร่อชื่อว่าลุงชุมนะครับลุงชุมเนี่ยตัวลุงชุมที่เป็นสับปะเหร่อเนี่ยครับเขาเป็นสับปะเหร่อมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วแต่ว่าตอนหนุ่มแกเกเรครับเกเรจนเมียทิ้งอ่ะอันนี้เนี่ยหลวงลุงซึ่งเป็นพระเป็นคู่เขยกันนะครับก็เห็นใจอ่ะก็เลยรับลุงมาเป็นสับปะเหร่อที่วัดนะครับแล้วก็ตัวลุงชุมแกก็อยู่ในวัดแล้วก็พอออกนอกวัดมาก็จะไปนั่งคุยกับอาโกที่เป็นร้านกาแฟครับนั่งกินกาแฟส่องพระกันตามภาษาคนแก่นะครับอันนี้พี่ยอดคนที่เล่าเรื่องเนี่ยแกเล่นกับเพชรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับพี่ยอดจะแก่กว่าเพชรราวๆ6ปีครับเล่นกันมาเป็นคนพื้นถิ่นเลยเล่นกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับอันนี้เพชรเนี่ยตอนเด็กๆเป็นเด็กดีมากครับช่วยงานลุงชุมที่เป็นสับปะเหร่อช่วยงานวัดสไตล์เหมือนพี่สอนน่ะช่วยงานวัดช่วยงานทำศพช่วยทำอะไรนะครับแล้วก็เวลากลับมาบ้านเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงเหมือนกันเลยก็คือก่อนนอนเนี่ยเพชรก็จะสวดมนต์ก็คือลุงชุมก็จะว่าสวดมนต์ก่อนนอนเรื่อยๆครับตอนนี้อธิบายบ้านนิดนึงบ้านของลุงชุมเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่หลังวัดเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเล็กที่ครับก็คือเขาสงสารก็เลยให้ปลูกขึ้นมาแล้วก็อยู่แนวเดียวกับแนวที่เป็นพวกโกดกระดูกกันเลยเรียงไปมีโกดแล้วก็มีบ้านเนี่ยแทรกอยู่โอ้โหครับแต่ว่าก็คือด้วยความเป็นสับปะเหร่อแล้วก็ไม่ถึงเหมือนก็เอาเกี่ยวไฟฟ้าของมันจะเป็นตรอกของบ้านคนครับเป็นตรอกตรงตรอกนี้จะเป็นตรอกบ้านเช่าสมบัติไม่มีอะไรเลยบ้านแบบไม่มีสมบัติอะไรเลยครับอันนี้ก็มีแค่เตียงอันหนึ่งอยู่ชั้นบนที่ดูจะเป็นของมีค่าสุดในบ้านแล้วนะครับเป็นเตียงของเมียเขาเองนั่นแหละซึ่งหายไปหนีไปนะครับคราวนี้ทุกเย็นเนี่ยเพชรกับพี่ยอดเนี่ยเขาก็จะเตะบอลกันตามภาษาเด็กๆครับเพื่อนๆก็มักจะล้อนะว่าสมมติมีใครโดนสไลด์ลงไปนอนเนี่ยนะครับก็จะล้อบอกว่าอ้าวเดี๋ยวให้เพชรมันมาสวดศพให้มันเป็นลูกสับเปลือกประมาณนั้นอ่ะไอ้ตอนเด็กๆเล็กๆก็คือจะเล่นล้อกันเป็นเรื่องปกติครับคราวนี้เหตุการณ์มันเริ่มจากพออายุสักประมาณ15ครับมันก็เตะบอลกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจนยังโตนั่นแหละคราวนี้ตอนประมาณอายุประมาณ15เนี่ยมีวันนึงเตะบอลแล้วลูกบอลเนี่ยมันไปตกในบ่อน้ำตกในบ่อน้ำเพชรก็เลยจะไปเก็บคราวนี้เพชรระหว่างที่เพชรวิ่งไปเนี่ยพี่ยอดคนที่เล่าเรื่องเนี่ยก็เห็นมีคนจะไปช็อตปลาช็อตปลาหลังวัดเพราะว่าเขาจำได้ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์แบบนี้คือเขาไปช็อตปลาเขาก็เลยวิ่งตามไปผมปรากฏว่าจังหวะมันพอดีกันเลยเขาช็อตปลาพอดีกับที่เพชรลงไปเก็บพอดีเลยฮะอุ้ยครับโอ้โหด้วยความด้วยอะไรไม่รู้ก็เขาก็ตะโกนบอกเอาขึ้นมีคนลงผมปรากฏก็เห็นหลังเพชรอะลอยขึ้นมาจากน้ำแบบโอ้ยไม่ทันนะก็เขาก็ประถมพยาบาลครับก็พี่ยอดเนี่ยแกตอนนั้นแกก็อายุประมาณสัก20กว่าแล้วแหละครับแล้วเหมือนที่ทำงานแกเคยเรียนเรื่องการประถมพยาบาลแกก็ประถมพยาบาลพยมพยาบาลแล้วก็มีคนวิ่งไปบอกหลวงลุงฮะครับหลวงลุงวิ่งไปบอกหลวงลุงวิ่งไปบอกลุงชุมที่เป็นพ่อสับเปลือบอกเอาเลยออกกลับบ้านบ้านก็อยู่หลังวัดอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ทุกลุงก็บอกว่าหลวงลุงก็บอกว่าไม่ให้ใครขึ้นมาครับก็หลวงลุงขึ้นไปกับลุงชุมเท่านั้นเองครับแล้วหลวงลุงบอกให้ลูกศิษย์ไปเอาห่อตะยาวๆมาด้วยนะครับก็ขึ้นไปคราวนี้ก็เพื่อนๆก็รอกันอยู่ข้างล่างครับได้ยินเสียงสวดครับได้ยินเสียงหลวงลุงสวดทุกคนคิดอย่างเดียวเลยตายแล้วตายสวดศพให้เลยครับประมาณอย่างนั้นนะครับหายไปนานเลยแบบสักพักหนึ่งก็ลงมาเพื่อนๆก็ร้องห่มร้องไห้พี่เพชรเองก็ใจคอไม่ดีเลยหลวงลุงก็มากระซิบบอกพี่เพชรว่ามันรอดแล้วก็พูดแค่ว่าชีวิตเนี้ยชีวิตของไอ้เพชรเนี่ยมันจะตายสองครั้งไม่ต้องห่วงแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมันตายไปแล้วครั้งพอฟื้นขึ้นมานะครับทั้งคู่เนี้ยรักกันมากครับหมายถึงว่าพี่พอเพชรรู้ว่าพี่ยอดช่วยชีวิตช่วยปฐมพยาบาลช่วยปั๊มอะไรเงี้ย
ทั้งคู่นี้สาบานเป็นพี่น้องกันเลยครับครับบอกว่าเหมือนกับว่าเออมีอะไรก็จะเหมือนกับว่าพี่ช่วยชีวิตผมอะชีวิตผมเป็นของพี่ครับคราวนี้เนี่ยยิ่งโตไปครับมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นสิครับตั้งแต่เพชร15ขึ้นมา16 17 18เนี่ยเพชรยิ่งโตยิ่งเกเรครับมันเหมือนไม่ใช่เพชรคนเดิมเลยมันยิ่งโตยิ่งแย่ยิ่งโตยิ่งไปแว้นติดยาอะไรเงี้ยครับสูบบุหรี่กินเหล้าไม่ค่อยกลับบ้านมีเรื่องชกต่อยอะไรเงี้ยครับนานๆเข้าพี่ยอดก็เห็นเพชรขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่ยอดถามเอาเงินมาจากไหนเนี่ยลุงชุมก็บ่นอาโกนะว่าแบบถ้าไอ้เพชรมันเป็นอย่างนี้นะกูไม่อยากจะเผาลูกกูตัวเองไม่อยากจะเผาลูกตัวเองก่อนที่ตัวกูจะตายเลยว่ะครับครับถ้ามันเกเรอย่างนี้กูคงตายตาไม่หลับแน่ๆทีนี้พอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเพชรมันก็เริ่มมีความรักครับก็ไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในตรอกบ้านเช่านี่แหละครับแต่ก็ด้วยความที่ใครๆก็ล้อเป็นลูกสัปเหร่อเนาะมันเหมือนมีปมอ่ะวันหนึ่งนะเขากลับมาตอนดึกๆเขาก็เห็นคนที่เขาชอบเนี่ยที่ชื่อออนเนี่ยครับเดินเข้าไปในบ้านพี่ยอดมารู้ที่หลังเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อออนเขาชอบพี่ยอดชอบเพราะชอบพี่ร่วมสาบานของตัวเองครับเขาก็รู้สึกอกหักมากแต่ณวินาทีนั้นเขาจะไม่ให้อภัยครับเขารู้สึกเขาโทษพ่อมากเขาโทษที่ว่าฉันเกิดมาต่ำต้อยอย่างเงี้ยแล้วก็โกรธพี่ยอดด้วยนะทั้งที่พี่ยอดไม่รู้หรอกว่าเขาชอบครับคราวนี้มีวันหนึ่งครับก็คือพี่ยอดเขาก็เดินมาจากพี่ออนเนี่ยแหละกลับมาจากที่ทำงานนะครับตอนกลางคืนก็ออกเวรตอนกลางคืนก็มีวัยรุ่นมาจากไหนไม่รู้ขี่มาด้อมๆ มองๆด้อมๆ มองๆแล้วก็มาถามว่ารู้จักบอยปะบอยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในแก๊งนะฮะครับเขาก็บอกว่าไม่รู้จักเพราะว่ามาถามอย่างนี้เหมือนจะมีเรื่องแล้วก็มาถามเนี่ยรู้จักไอ้เพชรปะเขาก็ไม่บอกว่ารู้จักนะครับคนพวกนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากไปสักพักมันวกรถกลับมาอารมณ์เหมือนรู้สึกว่าพี่ออนน่ารักก็เลยจะฉุดก็คือมันจะมาทำร้ายอะฮะจะมาทำร้ายพี่ยอดเพชรมาพอดีเลยเพชรนี่เป็นคนที่พอยิ่งโตมายิ่งตัวใหญ่ฮะสูงสัก180กว่าได้ในขณะที่พี่ยอดเนี่ยตัวแบบมาขามข้อเดียวอะสู้แรงไม่ไหวพอเพชรมาเห็นว่าจะถูกชกอะไรเงี้ยจะถูกทำลายเงี้ยเพชรก็เข้ามาช่วยครับต่อยไอ้คนนั้นกรามหักเลยกรามหักเลยแล้วเพชรก็หนีไปเหมือนกับว่าน่าจะก่อเรื่องครับหายไปเป็นเดือนเลยฮะตำรวจเนี่ยมาที่วัดมาหาหลวงลุงแล้วก็สุดท้ายก็คือจับเพชรไปติดคุกครับคราวนี้ลุงชมเลยผิดหวังมากเลยครับเขาบอกว่าโอ้มันแบบหมดอะไรตายอยากเลยหมดอะไรตายอยากรู้สึกว่ามีลูกสักคนนึงก็พึ่งมันไม่ได้หลังจากนั้นเพชรออกมาจากคุกได้ก็มาไปๆครับแต่ว่าคราวนี้เพชรมักจะซื้อของเขาบ้านครับของเนี่ยเวลาซื้อมาก็จะมาฝากไว้กับพี่ยอดบ้างฝากพี่ออนฝากพ่อฝากร้านอโกบ้างนานวันเข้าลุงชมเริ่มหายโกรธครับมาละมือครับแล้วก็ถามเพชรว่าหายไปไหนเนี่ยเวลาหายไปนานเหลือเกินแต่มีเงินมาให้ครับไปทำอะไรก็ไม่ตอบมีของกินของใช้มาฝากพ่อเรื่อยๆครับอันนี้ลุงชุมก็สั่งเพชรว่าจำไว้นะไอ้เพชรจะเป็นจะตายยังไงแกก็กลับมาบ้านนะครับกลับมาหาแม่เองบ้างนะไอ้เตียงอันนี้เตียงที่ห้องนอนเนี่ยแม่เองซื้อไว้ให้เองแล้วก็มีรูปแม่แปะไว้อยู่ที่เตียงด้วยนะครับก็บอกถ้าเองไม่คิดถึงข้าเองก็คิดถึงแม่เองบ้างทีนี้มีอยู่คืนครับพี่ยอดเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาทำงานคนละกะกับพี่ออนครับเขาได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มีคนเรา 3-4 คนน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์2คันนะเข้ามาในตรอกแล้วก็มีเสียงคุยกันนะครับคือพี่เพชรเขาอยู่พี่ยอดเขาอยู่ในบ้านนะฮะก็ได้ยินเสียงว่าใช่บ้านมันหรือเปล่าวะทำไมกูวนหาบ้านมาเป็นเดือนเลยไม่เคยเจอเลยวะคราวนี้พี่ยอดก็เห็นไฟห้องเพชรเปิดเขาก็รู้ทันทีเลยว่าโอ้ยพวกนี้ต้องมาดักทำลายแน่ต้องมาดักเล่นงานเพชรแน่มองออกไปนะครับเห็นพวกมันกรูเข้ามา
กูเข้าไปหาใครไม่รู้ว่าก็คิดว่าโอ้โหเพชรโดนแน่เลยเสร็จแล้วก็เสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเลยครับครับแล้วมันก็หนีกลับขึ้นมอเตอร์ไซค์พี่ยอดมองออกไปไม่เจอเพชรครับครับไฟที่บ้านก็ปิดพอเขาจับลูกกงเย็นเจี๊ยบเลยพี่แล้วก็มีควันมีอะไรแบบเหมือนไอหมอกเข้ามาในบ้านเหมือนอันนี้เป็นภาพประกอบภาพแรกครับครับผมปรากฏในขณะที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอุณหภูมิมันเย็นยืดยืดแบบขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็เจอยายคนหนึ่งฮะมายืนหน้าลูกกงครับลูกกงเหมือนลูกกงโบราณนะไอที่แบบเลื่อนเข้าหากันนะครับเขาก็เอ๊ะยายมาจากไหนเนี่ยยายก็พูดอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าไม่ได้ยินครับยายพูดยายร้องไห้อันนี้มันภาพที่สองนะครับมันจะมีภาพแรกเป็นภาพยายภาพยายพูดยายร้องไห้ตายายฝ้าฟางพอมองหน้าไปใกล้ๆคือยายอ่ะโดนทำร้ายครับเป็นยายโดนทำร้ายมีบาดแผลมีอะไรเงี้ยเขาก็โมโหมากเขาบอกไอ้พวกเวรพวกนี้คนแก่มันก็ยังจะทำเหรอ เขาก็บอกยายเป็นอะไรหรือเปล่ายเดี๋ยวแป๊บนึงยายเดี๋ยวผมหากุญแจรถมอไซค์แป๊บนึงเดี๋ยวผมพายายไปส่งโรงพยาบาลนะยายเขาก็ยกมือไหว้ปลุกพูดอะไรไม่รู้ฟังไม่ออกคือไม่ได้ฟังไม่ออกไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงที่ยายพูดเลยครับเขาก็เลยเอาเดี๋ยวพับเยื่อยาพอหันไปหยิบไอ้กุญแจรถมาได้ปุ๊บยายก็หายไปจากลูกกงแล้วครับครับยายหายไปเขาก็มองหายยายอยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่บ้านเช่าห้องไหนเนี่ยแต่จะไปเคาะก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันดึกมากแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ลุงชมฟังครับลุงชมก็บอกลุงชมบอกกูว่าแล้วนะสักวันนะมันต้องเจอแบบเนี้ยครับคือสักความหมายถึงว่าไอ้เพชรเนี่ยมันจะต้องเจอคนเนี่ยมาดักตีดักทำร้ายแน่นะครับผมปรากฏว่าลุงชุมก็พาเดินไปดูศาลที่อยู่ข้างๆบ้านนั่นแหละครับเป็นศาลตายายแล้วก็ลุงชุมบอกอ่ะไหนดูดีๆสิพอมองเข้าไปในศาลเนี่ยไม่มีตามีแต่ยายครับแล้วก็บอกว่านี่ไงปกติอ่ะเองเอาของมาไหว้ที่นี่ประจำไม่ใช่หรอก็บอกก็ไอ้ตอกแถวเนี่ยมันไม่มีสารครับเขาก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นสารของตอกแถวไปเลยเนี่ยฮะตอกบ้านเช่าก็เลยเอาของมาไหว้เขาบอกว่าเนี่ยยายเขาไปช่วยเพชรไว้พี่ยอดเขาบอกตลกลุงตลกอะไรเงี้ยไม่เชื่อว่าเป็นผีบอกจะเป็นผีได้ยังไงคนอะไรจะเข้าไปตีผีได้อะเป็นผีได้ยังไงเพราะว่ายายเนี่ยก็มาเห็นมาหน้าบ้านเห็นเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ดูเป็นผีตรงไหนเลยเขาบอกอ่ะงั้นเองเดินถามเลยอ่ะยายแกอยู่บ้านหลังไหนไปถามทุกคนก็ไม่มียายนะมีแต่คนวัยทำงานโรงงานเขาก็เอ๊ะชักยังไงละแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยยายพูดอะไรก็ไม่รู้แต่เขาไม่ได้ยินคราวนี้เนี่ยมานั่งนึกตึกตรองถามหาคนนู้นคนนี้ก็เริ่มเชื่อแล้วว่ายายคนนี้อาจจะไม่ใช่คนเขาก็ไปตื้อลุงว่าแบบลุงผมอยากรู้ว่ายายพูดอะไรอ่ะลุงบอกเฮ้ยจะรู้ไปทำไมจะอยากเห็นไปทำไมจะอยากรู้ไปทำไมช่วงนั้นเขาสังเกตว่าลุงชุมเนี่ยขยันมากเลยครับไปทำศพวัดนั้นทีวัดนี้ทีอาโกเพื่อนที่เป็นไอ้ร้านกาแฟก็แซวว่าจะขยันเก็บเงินไปประกันตัวไอ้เพชรได้ไงคันนี้แล้วก็เขาก็ส่งเสื้อตัวหนึ่งให้บอกเนี่ยเพชรฝากเสื้อไว้ให้บอกว่าถ้าเพชรให้พ่อใส่พ่อต้องใส่นะเป็นเสื้อใหม่ๆเสื้อเชิ้ตสวยๆแต่ลุงแกก็ไม่ใส่ครับพี่ยอดเนี่ยแกตามตื้อลุงไปเรื่อยๆครับเรื่องที่แกอยากเห็นผีเนี่ยแกบอกเนี่ยผมเชื่อแล้วว่ายายคนนี้ฮะเป็นผีผมอยากเห็นนะแล้วผมก็อยากรู้ด้วยว่ายายพูดอะไรคนนี้ก็ตื้อไปตื้ออยู่นั่นนะฮะครับแล้วเขาก็ทวงคำสัญญาเดิมคือเขาเคยช่วยชีวิตเพชรไว้จำได้ใช่ไหมครับครับที่เคยช่วยไว้ที่เพชรตกน้ำโดนไฟช็อตอ่ะตอนนั้นน่ะลุงเขาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็บอกว่ารักพี่ยอดเนี่ยเหมือนลูก
ถ้าขออะไรก็จะให้ถึงกูไม่มีสมบัติแต่ถ้าเกิดขออะไรมากูจะให้บอกนี่ไงผมขอแล้วไงขอให้ผมเห็นผีขอให้ผมได้ยินผีหน่อยสิลุงแกบอกเอาจริงเหรอแล้วอย่ามาเสียใจนะนั่นแหละฮะเขาก็พาเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เองมั่นใจว่าเองจะอยากเห็นผีเองจะอยากได้ยินผีเองเดินขึ้นบ้านลุงมาเลยตามลุงขึ้นบ้านมาเลยแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจลังเลเดินกลับเข้าบ้านไปวันนั้นเขาก็เด็ดเดี่ยวมากครับพี่ยอดเกิดความรู้สึกว่าฉันต้องเอาให้ได้อะวันนั้นนะก็เลยตัดสินใจเดินตามขึ้นไปทำพิธีบนบ้านลุงก็บอกว่าอ่ะนอนบนเตียงไอ้เพชรนี่แหละแล้วลุงก็ทำนู่นทำนี่ซึ่งมันมีรายละเอียดตรงนี้ไม่เล่านะครับมีพิธีการของเขาอะครับมีการแบบเอาไอ้นั่นมาทาตัวไอ้นี่มาพรมสวดไอ้นั่นไอ้นี่บอกอ้าปากเอาอะไรใส่ปากไม่รู้ฮะมันมีพิธีกรรมของเขาอะแล้วลุงสุดท้ายคือลุงเดินลงไปข้างล่างแล้วก็หยิบดินหน้าบ้านมานิดนึงแล้วก็บอกว่าอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนี้ตั้งสติแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คืออย่าทำเป็นเห็นเลยดีกว่าอย่าทำเป็นรับรู้อย่าทำเป็นอะไรทำเฉยๆไปเลยดีกว่าเขาก็บอกรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนคนตาไม่โฟกัสนะครับเขาบอกว่าลุงก็ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำอะไรที่รุนแรงอะฮะแต่ทำไมเดินลงมาเหมือนคนตาไม่โฟกัสลงไปเขาเจอยายนั่งยองๆอยู่หน้าบ้านเขาก็เลยตอนนี้เขาก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยคือยายเนี่ยคนหรือผีเขาก็เดินผ่านยายไปเดินผ่านยายไปตามปกติเขาได้ยินยายพูดอะไรไม่รู้ไม่ได้ยินพอเดินผ่านไปสองสามก้าวไม่ได้ยินก็เลยคิดในใจว่าถ้ายายเป็นผีฉันต้องได้ยินแล้วสิฉันทำพิธีมาแล้วนี่ฉันต้องได้ยินสิก็เลยรวบรวมความกล้าแล้วก็หันควับกลับไปดูยายนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้มีท่าทีอะไรเลยเขาตัดสินใจนั่งขัดสมาธิตรงหน้ายายเลยยายไม่สบตาไม่อะไรเลยทั้งสิ้นแต่เริ่มได้ยินเสียงครับยายพูดว่าสาธุอย่าให้เจออีกเลยนะสาธุอย่าให้มันเจออีกเลยนะสาธุอย่าให้มันเจออีกพูดซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยครับครับคราวนี้หลังจากนั้นครับเขาก็กลับบ้านไปตามปกติหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับสำหรับพี่ยอดเนี่ยครับขับรถใส่หมวกกันน็อกก็ได้ยินเสียงในหมวกกันน็อกตาที่เคยโฟกัสไอ้นั่นไอ้นี่ได้ก็เหมือนจะแบบไม่ค่อยโฟกัสฮะเหมือนผ้าเลือนๆได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่ตลอดเวลาแต่ยังจับอะไรไม่ได้นะฮะไม่เป็นตัวเป็นตนจนอยู่คืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงนกแสกดังมาจากบ้านของลุงเนี่ยฮะพอมองออกไปก็เหมือนตามภาพประกอบภาพที่สองนะครับคือเขาเห็นหัวคนเห็นหน้าคนก่อนทีแรกไม่เห็นตัวตอนแรกก็อยู่นิ่งๆดีๆสักพักหนึ่งลอยไปลอยมาเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยกูเห็นผีกระสือเหรอวะทีแรกเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าเขามองดีๆไม่นะไม่มีไส้อุ้ยครับไม่ได้มีไส้มีแต่หัวนี่แหละแล้วก็ลอยไปลอยมาลอยขึ้นจากไอ้ตรงที่ลุงแกเคยเดินไปหยิบดินนะครับครับหน้าบ้านตรงทางเข้าหน้าบ้านแกเลยนี่แหละแกก็เอ๊ะอะไรมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรแต่ก็ลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยนะครับเวลามีแมลงมีอะไรบินผ่านมันก็ทำจมูกแบบอย่างเงี้ยครับทำจมูกฟึดฟัดฟึดฟัดฟึดฟัดคราวนี้เนี่ยผ่านไปเขาก็เริ่มอย่างเงี้ยคือเริ่มไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแล้วมันเห็นไอ้นู่นเห็นไอ้นี่เยอะแยะไปหมดเพชรน่ะกลับมานอนบ้านครับหายไปนานมากเลยกลับมานอนบ้านขับรถเก่งมาเขาก็เห็นมีคนใส่ชุดเหมือนนักโทษนั่งมาด้วยเขายังถามเพชรเลยว่าเอ้าพามากับเพื่อนเหรอเพชรบอกเพชรมาคนเดียวหลังจากนั้นน่ะพี่ยอดเขาก็เลยบอกเพชรเลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังเลยเรื่องที่ลุงทำพิธีให้เขาเห็นผีอ่ะครับพี่ยอดก็ถามเพชรว่าไอ้เพชรเองหายไปไหนมาตั้งนานวะเห็นส่งมาแต่ของกับเงินเนี่ยเพชรสารภาพว่าติดคุกมาพี่แต่อย่าบอกพ่อนะอย่าบอกพ่อผมนะเนี่ยพอเพชรตั้งแต่เพชรมาอยู่บ้านนะครับมันเริ่มมีคนแปลกหน้าเนี่ยแวะมาผ่านมาขับรถเข้ามาตรอกบ้านเช่าเรื่อยๆครับแวะผ่านไปผ่านมาลุงชุมเขาก็เตือนเพชรบอกเฮ้ยระวังตัวอย่า
อย่าไปยุ่งกับยาอย่าอะไรอีกนะเพราะตอนนั้นน่ะลุงชุมแกเริ่มป่วยแล้วครับเริ่มไอคอกคอกแคกคอกคอกแคกจนคืนหนึ่งนะครับพี่ยอดเนี่ยแกขับรถออกมาจะไปซื้อข้าวต้มกินกลางดึกนี่แหละแกเจอรถเก๋งคันหนึ่งอ่ะมาจอดดักรออยู่เป็นรถเก๋งแพงๆมาจอดเปิดไฟดูผิดสังเกตมากเลยครับเขาก็เลยวกรถกลับไปบอกไอ้เพชรว่าเพชรหนีไปเฮ้ย มีคนมาดักรอเว้ยแต่เพชรไม่หนีทั้งคู่ออกมาซุ่มดูครับรถยังจอดอยู่เลยครับระหว่างที่จอดอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงแหลมเสียงแหลมปี๊ดเลยครับเขาก็นึกว่ารถคันนี้เปิดเหมือนหวอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันแหลมมากนะครับแสบหูเขาเลยเขามองไปไกลๆเขาเจอคนที่ร่างสูงมากเลยครับแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาเห็นเงาข้างล่างที่อยู่ตรงพื้นเนี่ยมันค่อยๆขึ้นมาเป็นคนลักษณะคนรูปร่างแบบไม่ค่อยดูไม่ออกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงหรอกครับเป็นเงาดำๆขึ้นมามีผมหลอมแหลมหลอมแหลมอยู่สัก 6-7 คนได้อันนี้อยู่ในภาพประกอบที่3นะครับรถเนี่ยเปิดเขาก็สังเกตว่ารถคันนี้มันมีการสตาร์ทเครื่องแล้วก็เริ่มมีการเหยียบคันเร่งเห็นรถคันนี้เปิดไฟบนเปิดไฟล่างบนล่างบนล่างอยู่ 2-3 ครั้งแล้วก็ถอยหลังรถกลับไปอย่างเร็วล้อฟรีเลยครับโดยที่มีคนเหล่านั้น 6-7 คนวิ่งกรูตามไปด้วยหลังจากเกิดเหตุคืนนั้นประมาณเย็นของอีกวันหนึ่งมีคนไปพบว่ามีรถเก๋งหรูๆคันหนึ่งตกคอสะพานเขาคาดว่าน่าจะเป็นคันนี้แล้วก็ตายยกคันคราวนี้เรื่องมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาเห็นอะไรต่างๆพี่ยอดก็เล่าทุกอย่างให้เพชรฟังแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ลุงชุมฟังด้วยลุงชุมก็หัวเราะเลยหัวเราะเลยหัวเราะขึ้นมาเลยก็บอกว่าโอ้ยใช้ได้เว้ยมันใช้ได้แต่ก็ไม่บอกว่าอะไรคือใช้ได้ไม่ได้บอกว่าทำอะไรไปนะครับเสร็จแล้วมีวันนึงไอ้บอยที่มีคนเคยมาถามหานี่แหละบอยเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เคยแย่งกันจีบพี่ออนเนี่ยโตขึ้นมาก็ไม่ค่อยถูกกับเพชรหรอกครับที่ไม่ถูกเพราะเขม็ดเรื่องว่าเพชรมันมีดูมีเงินมีทองเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าไอ้เพชรนี่มันขายยาแน่เลยมันถึงรวยอ่ะแต่วันหนึ่งกลับมาชวนไปกินเหล้าที่บ้านพี่ยอดก็รู้สึกอยู่ๆมาชวนกินเหล้าที่บ้านยังไงวะก็เริ่มไม่ไว้ใจก็เลยติดไปด้วยที่น่าแปลกก็คือตอนนั่งกินเหล้ากันเนี่ยไอ้บอยบอกให้เพชรว่าเฮ้ยเปลี่ยนกางเกงยีนเถอะวะมาใส่กางเกงบอลกูนี่มาจะนั่งกินเหล้าสบายๆหลังจากทั้งคู่เมากลับมานะครับก็กลับมานอนที่บ้านเพชรนี่แหละพี่ยอดก็ขึ้นไปนอนด้วยแต่พี่ยอดเขาจะนอนบนพื้นนะครับแล้วก็เอากางเกงยีนของเพชรเนี่ยพาดปลายเตียงเอาไว้พอเผลอหลับไปก็ได้ยินเสียงเพชรร้องว่าโอ้ยร้อนร้อนบูดบ่นร้อนแต่ว่าไม่เสียงไม่ใช่เสียงเพชรครับเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงสองอ่ะเขาบอกเพชรไม่เคยทำเสียงอย่างนี้นะเพราะเพชรเป็นคนเสียงใหญ่ๆสักพักไอ้เพชรมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าโอ้ยพี่ไม่ร้อนอย่างเงี้ยเหมือนใครเอาอะไรร้อนๆมาหน้าครับในขณะที่ทั้งคู่ตกใจนะครับก็มีเสียงผมไม่รู้จะทำเสียงเหมือนปะนะเสียงมันจะดังกู้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 เสียงอย่างเงี้ยฮะเสียงเหมือนจะเหมือนไซเรนก็ไม่เชิงจะเหมือนนาฬิกาปลุกก็ไม่เชิงเสียงคล้ายๆจะเป็นเสียงนกนกกระปูดไม่แน่ใจว่านกอะไรครับแต่พอทั้งคู่ขณะที่ทั้งคู่ตกใจว่าเสียงนั้นมันดังเท่าไซเรนนะมันดังเหมือนมีรถหวอมาจอดหน้าบ้านพอมองออกไปตรงหน้าต่างเห็นลูกตากลมโตเหมือนภาพประกอบที่4ครับใหญ่เต็มเท่าหน้าต่างเลยและไอ้กลมๆเนี่ยมันกระพริบได้ด้วยนะมันกระพริบเหมือนกระพริบตาครับแล้วก็ร้องอู้ก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 ู้ดังมากๆเลยครับในขณะนั้นก็ตรงกางเกงฮะก็เหมือนมีควันเหมือนมันถูกเตารีดร้อนแบบเตารีดที่ร้อนแบบแรงๆอ่ะร้อนอ่ะแล้วก็มีควันขึ้นมาพี่ยอดเนี่ยเห็นผู้หญิงผมยาวคนขึ้นมาจากกางเกงเนี่ยมันก็โผล่ฟุบขึ้นมาเลยครับแล้วก็กรีดร้องเสียงแหลมแบบร้องแบบทรมานเจ็บปวดมากครับแล้วก็พูดออกมาแค่ว่าเอากูมาที่นี่ทำไมเนี่ยใครเอากูมาที่นี่อะไรเงี้ยครับเสียงแหลมแล้วก็พุ่งสวนพี่ยอดออกไปเลยออกไปพร้อมกับเสียงเหมือนเสียงไอ้นกตัวนั้นนะครับไอ้นกที่เหมือนกับว่าตามันใหญ่เท่าหน้าตา
หลังจากนั้นครับอีกไม่กี่วันก็มีข่าวไอ้บอยถูกยิงตายไอ้บอยคนที่ชวนไปกินเหล้าที่บ้านถูกยิงตายแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นรอบๆหมู่บ้านครับตามแยกไม่ได้เกิดที่ถนนนะครับเกิดตามแยกต่างๆบ่อยครั้งวันหนึ่งนะครับตำรวจก็มาหาลุงมาถามหาเพชรนี่แหละแล้วก็เอาตัวเพชรไปอีกชาวบ้านล้อลุงว่าโอ้ยโตขนาดนี้ตั้งแต่วัยรุ่นอย่างนี้ยังจะขายยาอีกจนโดนจับครับลุงก็เอาเสื้อที่เพชรเคยซื้อให้เอามาให้อาโกบอกว่าโอ้ยกูไม่อยากเก็บไอ้เสื้อตัวนี้ไว้ละสงสัยมันคงจะซื้อให้กูใส่ไปเยี่ยมมันในคุกมั้งโกก็ทีนี้โกไม่พูดก็ไม่ได้ว่าอะไรโกก็สงสารนะครับอาโกก็หยิบของที่ไปรษณีย์มาส่งบอกว่าเนี่ยมีไปรษณีย์มาส่งอ่ะเป็นกล่องแบนๆส่งไปให้ลุงชุมนะครับหลังจากวันนั้นนะครับลุงชุมก็ไปบอกหลวงลุงบอกว่าบอกทุกคนอ่ะบอกว่าเดี๋ยวจะไปต่างจังหวัดเดือนนึงพอหลังจากไปเดือนนึงกลับมาลุงแกก็ล้มป่วยหนักเลยครับไม่รู้แกไปทำอะไรแต่แกล้มป่วยหนักมากพี่ยอดเองก็พยายามติดต่อเพชรแล้วนะครับพยายามติดต่อผ่านตำรวจนั่นแหละ บอกว่าช่วยติดต่อเพชรหน่อยครับมาเยี่ยมพ่อเป็นครั้งสุดท้ายดูถ้าแบบลุงแกจะไม่รอด เพชรก็บอกโทรศัพท์กลับมาบอกว่าเออจะรีบมาเดี๋ยวจะรีบมาคราวนี้ลุงชุมอ่ะแกบอกกับคนที่มาเยี่ยมนะครับในวันนั้นนะ มีหลวงลุงนะฮะมีพี่ยอดมีพี่ออนมีอาโก บอกว่าเพชรนะมันไม่ใช่คนเลวที่คนอื่นบอกว่ามันเลวมันไม่ใช่คนเลวเขารู้แล้วเขาตายตาหลับแล้วตอนเนี้ยทุกคนก็งงอ้าวแล้วหลวงลุงก็สวดให้พรครับลุงแกสมๆอยู่สองสามวันก็สิ้นใจครับเพชรมาดูใจไม่ทันมาถึงก็ร้องห่มร้องไห้มาได้แต่เผาศพพ่อครับร้องไห้เหมือนจะเป็นจะตายร้องไห้แบบเหมือนกับหมดแล้วอะชีวิตนะครับหลังงานศพที่เพชรบวชหน้าไฟให้ครับก็บอกพี่ยอดว่าผมคงไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะผมจะย้ายบ้านแล้วล่ะจะไปทำธุรกิจทำอะไรที่อื่นจะไม่เอาอะไรไปเลยใครจะเอาอะไรก็เอาคราวนี้คนก็มาที่บ้านกันมาหยิบไอ้นั่นไอ้นี่ไปแต่บอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปแต่เตียงแม่นี่แหละทุกคนก็มาช่วยรื้อของพอรื้อเตียงนะครับก็เจอข้าวของมากมายนะครับตามภาพประกอบที่ห้านะครับคือภาพที่เห็นต่อหน้าก็คือใต้เตียงเต็มไปด้วยของอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับมีผ้ายันถูกขึงไว้มีผ้ายันถูกขึงเอาไว้มีของมงไอ้พวกเหมือนคุณสายครับมีกะลามีพระเครื่องทั้งหมดที่ลุงแกเคยเอามาส่องนี่แหละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมันมีอันนึงรูปร่างเหมือนนกแล้วอาโกก็บอกอ้าวเหมือนของอ้วมาอยู่นี่นี่เองก็บอกว่าเนี่ยลุงชูมาเอาพระที่ดีที่สุดอ่ะมาแลกตัวเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ถามแล้วมันนกอะไรลุงเขาบอกว่าเรียกว่านกคุ้มนกคุ้มไงไม่รู้จักแล้วนกคุ้มที่มันคุ้มกันภัยอ่ะกระทั่งคู่ก็หันมามองหน้าแล้วนึกถึงวันที่เกิดเหตุที่มีนกร้องอู้ฮู้ฮู้ฮู้แล้วก็มีลูกตาใหญ่เท่าหน้าต่างนะเอ้ามันมาอยู่ใต้เตียงนี้เองเหรอแล้วแบบของทั้งหมดก็อยู่ใต้เตียงเนี่ยเพชรก็ร้องไห้อีกครั้งครับโอ้ที่พ่อบอกทุกครั้งให้มีอะไรให้กลับมาที่บ้านเพราะเตียงนี้เป็นเตียงของแม่อ้าวใต้เตียงมันคือมีของเหล่านี้เหรอครับไล่วันนั้นที่เอากางเกงพาดเตียงไว้จนผีร้องแล้วก็ออกไปเขาพ่ออย่างนี้เองเหรอครับคราวนี้เพชรก็ร้องไห้หลงลุงครับซ้อนรถมอเตอร์ไซค์มาหาที่บ้านถือห่อผ้ามาแล้วก็บอกว่าถ้าเพชรกลับมานะเอาให้มันทีอันนี้คือคำสั่งเสียของพ่อเขาอะหลวงลุงก็เอามาให้ก็เป็นกล่องนั้นนะฮะกล่องที่เคยเอาไปรษณีย์มาส่งอะพอแกะกล่องเท่านั้นแหละมันคือรูปรับปริญญาครับโอ้โหมันคือรูปรับปริญญาของเพชรไอ้เพชรก็งงเฮ้ยผมลืมไปเลยผมสั่งรูปรับปริญญาไว้เหรอพอก็เปิดดูรูปหลังรูปรับปริญญาครับซึ่งรูปรับปริญญาเนี่ยคือพ่อก็เคยได้ไปแล้วถูกไหมครับครับใช่หลังรูปเขียนว่าอะไรรู้ไหมพี่ว่าขอบคุณที่ช่วยงานตำรวจมาด้วยดีตลอดนะภูมิใจแทนพ่อเองนะก็คือพี่ตำรวจอ่ะแกส่งมาเซอร์ไพรส์ครับแต่ว่าแกเนื่องจากบ้านลุงไม่มี
เลขที่บ้านครับก็เลยฝากไว้ร้านนาโกซึ่งทำให้พ่อเขารู้ว่าจริงๆเพชรที่หายไปเนี่ยไม่ได้หายไปเป็นโจรหายไปแอบเรียนหายไปเป็นสายให้ตำรวจทุกคนคือเข้าใจผิดกันหมดใช่ครับแต่ว่าเพชรเองก็ไม่บอกเออครับตอนนี้ในห่อผ้านั้นนะฮะก็มีของแปลกๆอยู่ชิ้นหนึ่งลักษณะเป็นขนขนตามภาพประกอบภาพสุดท้ายเลยครับครับแล้วก็มีกระดาษเขียนเอาไว้ด้วยครับใจความมันเท่าๆที่ผมจำได้นะมันจะประมาณว่าพ่อมันเป็นแค่สัปเหร่อไม่มีสมบัติอะไรให้เองหรอกรมีแต่บ้านเก่าๆผุๆกับไอ้ของดีๆพวกเนี้ยถ้าวันไหนพ่อไม่อยู่แล้วเองห้ามขายทิ้งและไอ้ที่ขนๆเนี่ยก็เรียกว่าช้องหมูป่าช้องหมูป่าผมไม่รู้มันคืออะไรนะผมยังไม่ได้หาข้อมูลครับแต่เขาบอกว่าเหมือนกับลุงแกที่หายไปเดือนนึงแล้วกลับมาป่วยแกไปหาสิ่งเนี้ยบอกว่าเอาติดตัวไว้เสมอแล้วเองจะปลอดภัยเตียงเนี่ยเป็นสมบัติของแม่ส่วนใต้เตียงเนี่ยเป็นสมบัติของพ่อนี่คือสมบัติของแม่และพ่อที่เหลือไว้ให้เองอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดพ่อเคยติดยาและทำให้แม่เองตายพ่อคงตายก่อนหลวงลุงเพราะนั้นฝากเองบอกหลวงลุงว่าพ่อเป็นหนี้ชีวิตหลวงลุงและเองจงเป็นคนดีนะแม่เองจะได้ไม่ผิดหวังที่มีลูกชายคนเดียวเนี่ยครับโอ้โหเรื่องทั้งหมดผมขอจบด้วยฉากนี้แล้วกันนะครับโอ้โหก็คือหลังจากเสร็จพิธีทั้งหมดพิธีศพการรื้อบ้านทั้งหมดพี่ยอดตัดสินใจเดินเข้าไปหาหลวงลุงครับครับแล้วก็ถามหลวงลุงว่าแล้วก็บอกหลวงลุงเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยว่าลุงชุมอ่ะทำพิธีเห็นผีให้แล้วก็ถามหลวงลุงว่าหลวงลุงรู้วิธีถอนไหมครับครับเพราะว่าลุงชุมตายแล้วหลวงลุงก็สายหน้าหลวงลุงก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่มาของเรื่องถัดไปถ้าผมมีเวลาอื้อหือเฮ้ยต่อเลยถ้ามีเวลาต่อเลยมันยาวมากครับพี่เดี๋ยวเอาไว้ผมทำภาพประกอบมาให้แล้วเล่าอีกทีในครั้งถัดไปดีกว่าเอาหรอคือครูเบิร์ตอยากจะจบแค่นี้ก่อนใช่ไหมก็ที่ผมบอกว่าเหมือนมีสองเรื่องควบอยู่ผมตั้งใจเรื่องถัดไปชื่อเรื่องว่าเห็นผี41วันดูสิทำให้อยากฟังต่อเดี๋ยวนะทั้งหมดเลยที่ครูเบิร์ตไปรับฟังมาจากเรื่องนี้เนี่ยเท่ากับว่าเพชรไม่ได้เป็นคนอย่างที่ชาวบ้านเขาว่าใช่ก็คือคนเข้าใจว่าเขาน้อยใจว่าเป็นลูกสับเหร่อเขาเลยเละแต่จริงเขาไม่เละหรอกเขาตั้งใจจะพิสูจน์ตัวเองแต่ด้วยความเป็นสายตำรวจมันไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้อยู่แล้วพี่เข้าใจถูกต้องคือเขาบอกใครไม่ได้จริงๆครับเพราะถ้าเขาบอกใครถ้าใครรู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนถ้าใครรู้ว่าพ่อเขาคือใครถูกทุกคนอันตรายหมดถูกต้องคนที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับครับที่ทำงานผมมีคุณมีพี่รุ่นพี่คนหนึ่งออกไปแล้วนะครับผมเคยไปงานศพลูกเขาครับลูกเขาเป็นสายให้ตำรวจครับเคยออกข่าวไทยรัฐออกข่าวอะไรอย่างนี้ด้วยครับคือไปเป็นสายให้ตำรวจพอเปิดประตูเข้าไปล่อซื้อยาครับครับพอเปิดประตูเข้าไปมันยิงสวนแสกหน้าเลยเพราะว่ามันรู้แล้วครับมันรู้ตั้งแต่ต้นซอยแล้วมันมีนกรู้บอกอะไรเงี้ยครับก็เลยวันก่อนพูดถึงพี่คนนี้ก็เลยนึกถึงลูกงานศพลูกเขาแล้วก็นึกถึงเรื่องที่อ๋อเรื่องนี้มันก็มีคนที่เป็นสายตำรวจนี่หว่าครับโอ้โหครูเบิร์ตครับผมถามคำเดียวว่าครูเบิร์ตทนกระแสไหวแล้วฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเกือบ 20,000 คนที่ฟังอยู่กระแสคือยังไงครับอยากให้เล่าต่อแต่ครูเบิร์ตบอกว่าอยากเอาภาพประกอบมาใช่ไหมไม่ใช่แค่คืออย่างนี้พี่ที่ผมบอกเรื่องถัดไปคือเห็นผี41วันเนี่ยมันมีรายละเอียดไงพี่คิดดู41วันอะผมเล่าวันนี้คนอื่นไม่ได้เล่าอ่ะมันเกรงใจเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมอยากให้คนอื่นเห็นภาพด้วยดีกว่าอ๋ออยากให้เห็นภาพด้วยนะจะดีกว่าจะดีกว่าเชื่อผมเนี่ยดูดิฮะตอนเนี้ย จะ 20,000 แล้วนะคือครูเบิร์ตลองเข้าไปดูในแชทคือผมก็เกรงใจผมไม่ได้ดูแชทเลยเกรงใจครูเบิร์ตแต่ครูเบิร์ตเจตนาคืออยากจะมีภาพประกอบแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราตัดเรื่องภาพประกอบไปเราก็จะได้ฟังเรื่องนี้ต่อให้มันจะยาวขนาดไหนเนี่ยผมว่ามันไม่มีผลอะไรกับ The Ghost Radio ของเราเลยนะอันนี้ผมบอกครูเบิร์ตนะจริงเหรอไม่กี่นาทีมาแล้วเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมสามารถขยายได้ถึง 3:00 น. 4:00 น. ยังได้เลยเอาจริงๆอ่ะ
เออนะครูเบิร์ตครับทนกระแสไหวจริงๆใช่ไหมต้องถามก่อนเอางี้เอาให้ครูเบิร์ตตัดสินใจดีกว่าผมขอไปเรียบเรียงอีกนิดเพราะว่ามันมีหลายเรื่องจริงๆมันมีหลายเหตุการณ์ซึ่งถ้าไม่เรียบเรียงผมจะจำไม่ได้ว่าเขาเห็นอันนี้ก่อนอันนี้โอเคแล้วมันมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันว่าทำอันนี้เห็นอันนี้เพราะอะไรเงี้ยครับเพื่อความสมบูรณ์แบบได้ไหมครับได้ครับโอ้นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าอ่ะคุณผู้ฟังครับทั้ง 19,896 ท่านณตอนนี้นะครับครูเบิร์ตอยากจะให้เรื่องที่เล่าเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวครูเบิร์ตขออนุญาตไปเรียบเรียงแล้วก็เอาไปวาดภาพประกอบนะครับเพื่อที่จะได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มได้อรรถรสแล้วก็ได้ 4D ไงใช่ 4D แล้วก็อยากจะบอกว่าภาพประกอบวันนี้เห็นพี่บัตรบอกว่าครูเบิร์ตใช้เทคนิคในการวาดเนี่ยหลายแบบมากสวยมากวันนี้ภาพแบบโอ้โหเฮ้ยก็เหมือนกับที่เขาทำเวลาทำสตอรี่บอร์ดนะครับครับนะฮะแล้วก็ภาพทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนหลังเอาลงที่เพจ The Ghost Radio ได้ไหมครับได้พี่แจ๊คมีคนเข้าไปคอมเมนต์ด้วยแหละฮะว่าแบบเวลาตัดมาเป็นคลิปแล้วอะครับมันไม่เห็นภาพไม่เห็นใช่ถ้าเป็นคลิปเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่าถ้ามีเวลาไม่ง่วงจนเกินไปฟังสดมันจะได้อรรถรสตรงนี้ไงส่วนถ้าใครไปฟังย้อนหลังก็ต้องไปดูภาพประกอบเอาที่เพจ The Ghost Radio ถูกต้องฝากเรียนบอกทุกคนด้วยนะครับได้ครับครูเบิร์ตเพราะฉะนั้นเรามาเกี่ยวก้อยสัญญากันครั้งหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วแต่ครูเบิร์ตสะดวกจะให้เร็วที่สุดเลยเราจะมาต่อที่41วันเห็นผี41วันเห็นผี41วันเรื่องนี้กันนะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับเราก็ได้รับรู้ถึงคุณพ่อที่มีต่อคุณลูกบางทีคุณพ่ออาจจะเข้าใจผิดแต่ทั้งหมดเลยอ่ะยังไงก็เป็นพ่อลูกกันเป็นพ่อแม่ลูกกันไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้บอกให้รู้ไว้นะครับว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราก็แล้วแต่ไม่ว่าจะดีหรือว่าจะร้ายกลับบ้านไม่ใช่ว่าโอ้โหพอเจอเรื่องร้ายๆนี่เตลิดไปไหนก็ไม่รู้จะไปหาพึ่งใครคนที่เราพึ่งได้คนที่เราคิดถึงคือพ่อและแม่เหมือนกับที่พ่อแม่คิดถึงเราจงคิดถึงท่านเป็นคนแรกนะคือผมเห็นนะส่วนใหญ่บ้านที่มีผู้ชายกับพ่อครับบางทีไม่ค่อยลงกันไม่ค่อยลงรอยกันถูกต้องถูกต้องมันจะเป็นอย่างนั้นบ้านนี้ก็เป็นเหมือนกันลูกผู้ชายกับคุณพ่อจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แต่คุณพ่อจะไปลงรอยกับลูกผู้หญิงมากกว่าถ้ามีลูกผู้หญิงอะนะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงนะฮะไม่ว่าจะดีจะร้ายจะดีก็ช่างจะร้ายก็เถอะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เป็นอันดับหนึ่งวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่หลอนที่สุดของผมนะแต่ผมคิดว่ามันคงจะให้อะไรบ้างล่ะถูกต้องมันได้อะไรหลายอย่างจากการฟังเรื่องนี้ถูกต้องถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามฟังเรื่องต่อไปนะครับได้ครับครูเบิร์ตวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังด้วยความยินดีเหมือนเดิมครับผมขอบพระคุณครับรอนะครับเรื่องต่อไปนะยินดีครับขอบพระคุณจัดให้อย่างเต็มที่เลยครับได้เลยครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเพื่อความสมบูรณ์แบบคุณผู้ฟังครับอย่างที่ครูเบิร์ตบอกครูเบิร์ตก็อยากจะให้เรื่องที่ถ่ายทอดออกมาได้อรรถรสนะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอสักนิดนึงก็แล้วกันครับจากเรื่องของครูเบิร์ตครับล่าสุดตอนนี้ศูนย์นาฬิกากับอีกประมาณ30นาทีอีกสักเรื่องก็แล้วกันครับเพื่อความต่อเนื่องฮะเราจะไปกันที่สายของคุณเสือครับคุณเสือมาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากน้องที่ทำงานด้วยกันครับแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณเสือฟังช่วงที่ลงพื้นที่ทำงานอยู่ในจังหวัดนครพนมครับใช้ชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าตอนไฟดับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณเสือนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอบอุ่นอีกแล้วฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราตอนนี้เจ็กบัตรติดต่อไปที่สายของคุณเสือได้เป็นที่เรียบร้อยครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5ในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณเสือสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเสือไม่ได้คุยกันนานเลยสบายดีนะสบายดีครับตอนนี้โทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
อยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพนะครับนะครับช่วงนี้กรุงเทพหมอกควันเยอะหน่อยไม่เหมือนต่างจังหวัดเนาะใช่ผมอยากกลับไปต่างจังหวัดเลยตอนนี้ต่างจังหวัดมันจะได้สูดอากาศแบบสดชื่นสบายสบายหน่อยใช่ครับนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณเสือครับเป็นเรื่องที่น้องที่ทำงานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังครับเรื่องเล่าตอนไฟดับเป็นยังไงฮะเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นทริปมาครับพอดีผมไปตรวจงานที่นครพนมครับครับแล้วพอดีวันนั้นนั่งกินข้าวกันอยู่แล้วไฟมันเกิดดับขึ้นมาครับก็เลยแบบว่านึกน้องคนหนึ่งมันนึกสนุกขึ้นมาบอกพี่เอาไฟดับอย่างเงี้ยมันต้องคุยเรื่องผีกันดีกว่าผมก็เลยบอกเฮ้ยเอางั้นจริงเหรอบอกพี่เอางี้ดีกว่าเอาแบบสนุกเอาเรื่องน่ากลัวเลยดีกว่าก็คือทุกคนอ่ะที่อยู่ในนั้นก็มีผมด้วยก็รวมมา4คนอ่ะมีเรื่องผีทั้งหมด4คนนะครับและเรื่องเนี้ยผมเอาจากน้องคนหนึ่งใน4เนี่ยครับมาเล่าให้ฟังครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่นครพนมเนี่ยแหละครับก็คือน้องคนแรกชื่อน้องทามนะครับเรื่องนี้เกิดเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นน้องเพิ่งได้รับราชการใหม่ๆนะครับก็คือได้มาอยู่ที่นี่แล้วพอดีที่เนี่ยก็อย่างว่าครับจังหวัดนครพนมมันเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนก็คือระหว่างไทยกับลาวนะครับแล้วก็ไอ้ที่เนี่ยจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีคดีเยอะแยะมากมายทั้งยาเสพติดเอ่ยค้าประเวณีเอ่ยขนของเถื่อนเอ่ยเนี่ยครับแล้วน้องทามเนี่ยพอมาใหม่ๆเนี่ยพี่ที่เนี่ยเขาก็จะแบบมีงานอย่างนี้ทำนะอย่างนี้แต่มีงานอยู่งานนึงทุกคนต้องทำหมดก็คือต้องไปเฝ้าเวรนะครับซึ่งเฝ้าเวรเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปทั้งหมดประมาณ3คนต่อรอบแต่วันนั้นน้องทามได้ไปเฝ้าเวรก็มีพี่เจตกับตาไข่ก็คือลุงไข่แต่ว่าตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยคือพี่เจตตอนนี้ย้ายอยู่ที่อื่นละส่วนลุงไข่นี่ก็เกษียณอายุราชการไปละนะครับก็คือน้องทามเนี่ยเขาก็บอกเขาให้ฟังว่าเนี่ยต้องไปอยู่เฝ้าที่แพซึ่งที่เนี่ยมันจะเป็นย้ายไปเมื่อ 4-5 ปีก่อนมันจะเป็นแพพี่แจ๊คตอนนึกออกนะครับเป็นแพที่จอดเรือแพจอดเรือแล้วก็แบบมันเหมือนแพเหมือนส่วนราชการเหมือนแพตรวจการอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าเป็นแพด่านอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องทามเนี่ยต้องไปเฝ้าแต่ทุกคนพูดเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยไปอยู่ที่นั่นนะเวลามีเสียงอะไรก็ไม่ต้องทักไม่ต้องทายนะเรียกอะไรก็ไม่ต้องออกไปมีใครมาชวนเรียกอะไรก็ไม่ต้องออกอยู่นิ่งๆอยู่เฉยเราไม่ต้องสงสัยด้วยไม่ต้องขี้สงสัยคือน้องทามเนี่ยเขาก็อ้าวทำไมพี่เขาบอกอย่างนี้ครับก็เลยแบบสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาบอกเตือนมันก็เลยแบบรับฟังไว้ครับน้องทามคืนนั้นก็ได้ไปเฝ้าที่แพเนี่ยพี่เจแล้วก็ตาไข่ปรากฏว่าพี่เจกับตาไข่อ่ะมีชาวบ้านก็แจ้งมาว่าเจออะไรไม่รู้สักอย่างครับแล้วมันไม่มีคนอยู่พี่เจก็เลยขอให้น้องทามเนี่ยอยู่ที่แพนี้แทนเผื่อมีใครมาก็จะขอรับเรื่องหรือแบบว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้เข้าทำการได้ทันนะครับก็คือพี่เจกับตาไข่ก็ออกไปน้องปุ๊บน้องทามก็อยู่ในห้องซึ่งน้องทามเล่าฟังว่าในห้องเนี่ยมันก็จะเป็นห้องเหมือนห้องเล็กๆห้องทำงานเล็กๆก็คือเปิดไฟก็นั่งดูทีวีอยู่แล้วน้องทามเนี่ยบอกว่าพอผมนั่งดูทีวีผมรู้สึกว่าผมง่วงผมก็เลยหลับไปเสร็จแล้วตอนที่หลับเนี่ยน้องทามได้ยินเสียงละพี่คนรอออกมาหาหนูหน่อยสิพี่ออกมาหาหนูหน่อยสิน้องทามก็แบบตรงเดี๋ยวคุณเสือสักครู่นึงนะฮะคุณเสือแป๊บนึงนะพอดีเมื่อกี้เหมือนเดิมฮะคุณผู้ฟังสัญญาณมันจะหายไปชั่วคราวเหมือนเดิมนะฮะใครที่สัญญาณมันตัดไปเมื่อสักครู่นี้กดรีเฟชใหม่นะครับแล้วก็กลับเข้ามารับชมกันได้ใหม่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวย้อนนิดนึงระหว่างที่น้องเขาต้องอยู่ในนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงมาเรียกถูกไหมคุณเสือย้อนนิดเดียวเป็นเสียงผู้หญิงมาเรียกนะฮะเรียกว่าพี่คะพี่คนหล่อพี่เชื่อรถ
พี่ฮาพี่เขารอเปิดให้หนูหน่อยสิน้องทามก็เลยประมาณว่าตกใจแล้วใครมาเรียกที่ยืนที่ไหนมาเรียกก็คือแต่ก็ได้ก็รับฟังจากพี่เขาว่าอย่าเปิดมีอะไรก็รับแต่มีอย่าเปิดเองอย่าเปิดคือคนนะพี่ก็มันสงสัยอ่ะใครมาเรียกตอนดึกๆก็แต่มองอะพี่คือมองเปิดบันเก็ตแล้วมองรอบๆแต่การมองครั้งเนี้ยน้องทามบอกว่าผมเห็นอะไรไม่รู้อ่ะเงาตะคุ่มอะที่น้ำอะพี่ผมก็กลัวเหมือนกันแต่ผมมองคือตั้งใจมองพี่แจ๊คพี่แจ๊คเขาจะว่าแม่น้ำโขงอะมันกว้างน้ำมันไหลไปไหลมาคือน้องทามก็ค่อยๆมองคือคิดง่ายๆดีว่าเป็นทุ่นหนึ่งอะเป็นทุ่นละมองก่อนเอ๊ะมันมืดๆน้องทามแบบเฮ้ยเราตาปากเสียงหูเราแว่วอะไรหรือเปล่าน้องทามก็ไปดูทีวีด้วยเพราะทีวีมันเปิดอย่างไรพี่แจ๊คก็ประมาณว่าดูละครดูแล้วไม่ได้สนใจก็นางทำไม่ดูไม่ชี้ครั้งที่สามเนี่ยพี่แจ๊คน้องทามบอกว่าคราวนี้มันไม่ใช่เงี้ยมันเหมือนมีหินนะพี่โยนขึ้นหลังคาป้อง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 แล้วก็มีเสียงบอกว่าพี่เปิดให้หนูหน่อยสิหนูหนาวนะเปิดให้หนูหน่อยสิน้องทามก็คราวนี้ก็นั่งฟังเอ้าผู้หญิงนี่ว่ามีเหตุอะไรวะก็เลยแบบว่าที่ไงเป็นการก็เปิดประตูปุ๊บเปิดพวดออกไปพี่แจ๊คคือมองไปหาไม่เจอแต่ทีนี้น้องทามเจอก็คือหันไปทางนึงน้องทามเจอก็คือเป็นผู้หญิงอยู่ในน้ำพี่แจ๊คครึ่งตัวเกาะอยู่ข้างแพแล้วน้องทามถามว่าแต่น้องทามไม่ได้เดินก็ไปหานะคือถามว่าน้องมีอะไรให้พี่ช่วยเหรอแล้วน้องมาอยู่ในน้ำทำไมพี่หนูหนาวอ่ะพี่มาช่วยดึงหนูหน่อยสิน้องทามก็แบบจะเดินเข้าไปก็ไม่กล้าเพราะว่าเขาเหมือนคือคนอะไรจะมาอยู่น้ำเล่นน้ำตอนดึกๆกับพี่แจ๊คตีหนึ่งตีสองมันไม่ได้ตีสองตีสามตีหนึ่งตีสองตีสามเนี้ยประมาณเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้น้องทามก็เลยใช้วิธีเอาไม้อะพี่แจ๊คไปเขี่ยพี่แจ๊คเหมือนไม้ยาวๆอ่ะไม้หลาวอ่ะไปให้เขาจับปรากฏว่าตอนที่จับน้องทามบอกพอจับปุ๊บผู้หญิงที่จับเนี่ยพี่จากหน้าสวยๆอ่ะเปลี่ยนสีเลยพี่แบบเขี้ยวนี่แบบโผล่เลยอ่ะแล้วคำพูดที่ว่าพี่ครับไปอยู่กับหนูหน่อยพี่ครับมาอยู่กับกูหน่อยมึงมาอยู่กับกูเลยอะไรเงี้ยคือพูดขึ้นมากูมึงน้องทามก็ทิ้งไม้เลยพี่เสร็จแล้วก็วิ่งเข้าห้องเขาวิ่งเข้าห้องเสร็จก็มีเสียงหัวเราะมาทั้งนอกวันเนี้ยมึงเสร็จกูแน่กูเอามึงแน่กูจะเอามึงให้กูจะเอามึงไปอยู่ด้วยคือน้องทามอ่ะเขาก็กลัวมากพี่แจ๊คก็เลยโทรอ่ะไปบอกพี่เจตพี่เจตก็บอกว่ามีอะไรเนี่ยพี่ผมเจอใครไม่รู้เป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยมาจะเป็นแปลงหน้าแปลงเป็นผีอะไรพี่บอกแล้วมึงแล้วเองทำอะไรหรือยังบอกผมวิ่งเข้ามาหลบในห้องอยู่ในห้องแล้วพี่เจ๋ก็เลยสวนไปเลยเอ็งอยู่ในห้องเด็ดขาดเลยเอ็งไม่ต้องออกไปเลยเดี๋ยวพี่จะรีบไปถึงแล้วเนี่ยอยู่ในห้องเลยแต่ตอนนี้เอ็งมีเอ็งทำอะไรอยู่พี่เจ๋บอกว่าพี่เจ๋ถามว่าไอ้เอ็งทำอะไรอยู่ไอ้น้องทามบอกว่าผมฉีดจะล่าแล้วสักพักก็มีเสียงลุงไข่อ่ะตะโกนเข้ามาในโทรศัพท์พี่แจ๋บอกว่ามึงเยี่ยวใส่ขันแล้วมึงสาดออกทางนอกเลยน้องทามก็เลยแบบทำตามลุงไข่อ่ะพี่ฝากออกไปปุ๊บเสียงนั้นก็เงียบไปเลยจริงคือเงียบกริบเลยแล้วเสร็จแล้วพวกพี่เจตตาไข่เขาก็มาเขาก็บอกว่าไหนเองเจออะไรวะอะไรเงี้ยแต่ตาไข่อ่ะเดินมาแล้วหัวเราะคือยิ้มหัวเราะแล้วน้องทามมันนั่งหลบอยู่ในห้องแบบตัวสั่นนี่คือไม่เคยเจอมาก่อนแจ๊คคือเรื่องเนี้ยจนรอให้ได้สงบสติจนรอจนสว่างอ่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวแล้วน้องทามก็แบบเหมือนตั้งสติได้เขาก็ถามที่นี่มีอะไรพี่เจ็บกับลุงไข่กับลุงไข่เนี่ยเขาก็นั่งหัวเราะเขาบอกเองโดนรับน้องใหม่แล้วแหละตาไข่เขาบอกว่าที่เนี่ยแต่ก่อนอ่ะมันมีศพแบบจมน้ำเยอะบ่อยจากฝั่งโน้นผู้หญิงที่เขาลักลอบเข้ามาแล้วปรากฏว่าบางคนมันไม่ยอมอย่างว่าแหละที่เนี่ยมันมีค้ามนุษย์บางคนไม่ยอมมันก็โดนฆ่าตายถีบลงน้ำเนี่ยเป็นผีเฝ้าโขงเนี่ยแต่ที่เองโดนอ่ะคือเองมาใหม่
พวกข้าแต่ละมานะตอนหลังละคือนอนอยู่บางทีมาเรียกข้าก็ด่ากลับไปเลยแต่ว่าถ้าเด็กใหม่ๆอ่ะบางคนไม่รู้จึงได้เจอกันแบบนี้แหละเนี่ยครับเรื่องมันก็มีประมาณเนี้ยครับพี่แจ๊คเท่ากับว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่ราชการด้วยป่ะถูกใช่ไหมสถานที่ราชการแล้วก็มีเหมือนกับเป็นเด็กใหม่ไปเข้าเวรอยู่ตรงนั้นใช่ครับแสดงว่าโดนรับน้องจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของแม่น้ำโขงที่เรารู้จักกันเนี่ยครับมันมีสิ่งลี้ลับเยอะแยะมากมายนะใช่ครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของพญานาคแต่เป็นสิ่งลี้ลับที่แบบเฮ้ยผมได้ยินเรื่องเล่าจากแม่น้ำโขงเนี่ยเยอะอย่างละครก็ยังมีพูดแม่น้ำโขงถูกไหมใช่ครับเออนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งตรงนั้นมันเป็นสถานที่ราชการมันเป็นที่ที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่ามีศพเนี่ยมาติดบ่อยๆใช่ครับเหมือนกับเขาจะเอาเด็กใหม่หรือมาทดสอบจิตใจหรืออะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ครับเออนะครับเพราะฉะนั้นที่สิ่งที่เขาเจอน่าจะเรียกว่าเป็นพวกพรายได้ไหมน่าจะมีส่วนแต่เขาไม่กล้าขึ้นนะพี่แจ๊ค คือนอนตอมถามผมถามน้องเท้าอะครับแล้วตอนที่เองเจอเขาขึ้นไหมบอกไม่ขึ้นพี่เขาเกาะแล้วผมอะไปเอาไม้เหลาอะผมก็จะเดินตอนแรกผมจะเดินเอามือยื่นขึ้นมาแล้วโดนไปจับแต่ว่าผมนึกยังไงไม่รู้ผมไปเอาอยู่ดีๆมันโดนแทงผมก็เอาไม้เหลาผมกลัวว่าเป็นนกต่อเรื่องของเรื่องคือผมกลัวเป็นโจรนกต่อก็คือผมก็เอาไม้เหลาไปเขี่ยเขาพอเขาจับปุ๊บเขาดึงมาได้สองทีหน้าเขาเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนแบบจากผู้หญิงสวยๆพี่แจ๊คคือหน้าแบบแยกเขี้ยวเลยครับน้องก็เลยสะบัดไม้ทิ้งแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่กล้าขึ้นมาครับเพราะด้วยผมน่าจะคิดว่าผมเคยไปที่ด่านเนี่ยผมเคยเห็นนะเขาจะมีหิ้งพระอยู่อ่ะพี่แจ๊คหนึ่งก็มีหิ้งพระสองเรือที่จอดอ่ะเรือทุกลำมีแม่ย่านางหมดครับอาจจะมีส่วนผมว่าอาจจะมีส่วนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครองตรงนั้นอยู่ไงพี่แจ๊คครับแล้วบวกกับว่าบนด่านของผมขึ้นไปเนี่ยมันจะมีต้นโพอยู่พี่แจ๊คเหมือนต้นตะเคียนอะไรเงี้ยเขาก็แบบไหว้สักการะทุกวันนะพี่แจ๊คมันก็อาจจะมีส่วนด้วยอาจจะช่วยในอย่างนึงครับนะครับผมว่านะถ้าตอนนั้นตัวของน้องเขาเอามือยื่นไปเนี่ยโทษนะฮะวันนี้อาจจะไม่ได้มาเล่าเรื่องให้คุณเสือได้ฟังด้วยซ้ำไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมเออนะครับดีแล้วตัดสินใจถูกแล้วคือต้องระวังไว้ก่อนคิดว่าเป็นนกต่อคิดว่าเป็นสิ่งไม่ดีไว้ก่อนเพราะว่าคนปกติทั่วไปอ่ะจะมีผู้หญิงที่ไหนจะมาพี่คนรอมาหาหนูหน่อยพี่คนรอมาอยู่กับหนูหน่อยมาช่วยหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกถ้าคนมันเดือดร้อนจริงๆแล้วพี่ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยด้วยพี่หรืออะไรก็ว่ากันไปให้รู้ว่าอันเนี้ยคือเขาเดือดร้อนจริงๆใช่ครับแต่ด้วยความระมัดระวังตัวของเรายังไงก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนนะครับเรื่องพวกนี้อันนี้แค่ไม่ได้มองเรื่องของผีสางอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปเจอตามสถานที่เปลี่ยวสถานที่ไม่มีคนและยิ่งสมัยนี้เราเห็นข่าวกันเยอะนะครับเรื่องของนกต่ออะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องระวังเนาะได้ครับนะฮะได้ครับคุณเสือนั่นคือหนึ่งเรื่องที่คุณเสือไปได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเอามาต่อมันจะเป็นทริปของมันเลยครับแต่ก็ถามว่าน่ากลัวไหมคือผมถามเลยว่าเอ็งขับเอาทัวร์ที่น่ากลัวที่เอ็งเคยเจอกันมานะเว้ยครับสามคนเนี่ยเพราะว่าเนี้ยคืนเนี้ยไฟมันดับขอมันก็บอกได้พี่เดี๋ยวผมจะเด็ดให้เลยแล้ววันนั้นไฟดับลมหนาวด้วยลมเย็นด้วยแล้วนั่งอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยผมว่าอ้าวจัดมาเออได้ค่อยๆทยอยมาเล่าแล้วกันนะคุณเสือนะได้ครับโอเคคุณเสือขอบคุณมากๆนะที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันครับนะขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับคุณเสือครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังนั่นคงจะเป็นเรื่องที่5ของเราครับเรื่องของคุณเสือคืนนี้ต้องบอกว่าสนุกน่าฟังทุกเรื่องเลยนะครับล่าสุดตอนนี้ศูนย์นาฬิกากับอีกประมาณ46นาทีครับเดี๋ยวเราคงจะไปให้เวลากับผู้ใหญ่ใจดีของเราเหมือนเดิมอีกแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาจัดคอมโบเซตกัน
จบตอนไหนก็ไม่รู้ตามคอนเซปต์ The Ghost Radio ของเราเหมือนเดิมครับแจกบัตรจัดมาให้อีก3เรื่องด้วยกันมีเรื่องของคุณพัดครับในช่วงหน้ามาเป็นสายที่6นะครับมาพร้อมกับเรื่องของเพื่อความสบายใจหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของคุณโจครับมาพร้อมกับเรื่องของสวัสดีหลานเขยและคืนนี้ปิดท้ายกันที่สายของคุณเจี๊ยบครับมาพร้อมกับเรื่องของเสียงจากป่านี่คือทั้ง3เรื่องครับที่จะมาปิดท้ายกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้คืนนี้ได้ฟังกันทั้งหมดใน8เรื่องด้วยกันแต่ดูจากเวลาทะลุตีหนึ่งอย่างแน่นอนและก็จบตอนไหนก็ไม่รู้ครับจบตอนไหนก็ตอนนั้นแหละฮะแต่ตอนนี้เราไปพักฟังผู้ใหญ่ใจดีของเรากันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ช่วงสุดท้ายในช่วงหน้ากันต่อครับศูนย์นาฬิกากับอีกประมาณ57นาทีครับกลับเข้ามาสู่บรรยากาศของ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กันต่อครับจากนี้ไปจนจบรายการนะครับเราจะฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกัน3เรื่องรวดครับโดยไม่มีอะไรมาขั้นเลยไปจนจบรายการครับมีเรื่องของคุณพัชนะครับเพื่อความสบายใจเรื่องของคุณโจฮะอ๋อสลับกันก่อนอ่ะเรื่องของคุณพัดเพื่อความสบายใจเรื่องของคุณเจี๊ยบครับเสียงจากป่าและคืนนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องของคุณโจนะครับสวัสดีหลานเขยครับนี่คือทั้ง3เรื่องนะครับที่เราจะได้ฟังกันไปจนจบรายการครับเดี๋ยวขอแจ้งโปรแกรมนิดนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเราจะมีบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษแต่พรุ่งนี้จำนวนไม่เยอะนะครับมีทั้งหมดเนี่ย5ท่านที่จะเป็นผู้โชคดีจากทาง Sony Picture นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Escape Room นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญ นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกับ The Ghost Radio ของเราก็แล้วกันแล้วก็ในเดือนหน้านะครับกุมภาพันธ์เราจะมีการจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษสำหรับหนังผีแนวสยองขวัญตื่นเต้นจากมงคลเมเจอร์มาอีกแล้วครับทั้งหมด100ที่นั่งด้วยกันพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับโปรแกรมคร่าวๆของ The Ghost Radio ของเราถือว่าเป็นกิจกรรมแรกของปี2562นี้ก็แล้วกันครับแล้วก็ล่าสุดเลยแอบบอกคุณผู้ฟังสักนิดนึงมีหลายท่านเรียกร้องมาเหลือเกินว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมีเพิ่มวันพิเศษอีกสักวันนึงนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าถ้าเป็นส่วนของรายการที่เราจัดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับแต่เราก็จะมีแถมเกินเวลาให้อยู่ละเพราะว่าปกติเวลาจะจบตีหนึ่งนะครับเราก็จะแถมจนเกินเวลาให้จบตอนไหนก็ไม่รู้ส่วนอีกหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับน่าจะเป็นทุกวันศุกร์ครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการคุยกันอยู่นะครับก็ The Ghost Radio ของเราก็มีการจับไม้จับมือกันกับบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งก็แล้วกันอันนี้ยังขอไม่เปิดเผยนะครับว่าเป็นที่ไหนแต่ต้องบอกว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยนะครับอาจจะมีรายการเพิ่มขึ้นมาเป็นรายการวันศุกร์ครับคุณผู้ฟังเป็นรายการผีนะครับซึ่งจะออนแอร์ทาง YouTube Channel ช่อง The Ghost Radio Official ของเราเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่แถมให้กับทุกท่านได้รับชมกับรายการผีที่เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่าง The Ghost Radio แล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้เนี่ยแหละครับทำรายการผลิตรายการขึ้นมาให้ทุกท่านได้รับชมกันช่วงแรกก็จะติดตามรับชมผ่านทาง The Ghost Radio Official นะครับหลังจากนั้นใช้เวลาสักระยะหนึ่งเราก็จะอาจจะมีการยกย้ายนะครับไปอยู่กับหมายถึงว่ารายการวันศุกร์นะครับอาจจะมีการยกย้ายไปอยู่กับช่องของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้เนี่ยแหละครับทั้งหมดเลยติดตามได้ใน The Ghost Radio ของเราถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่มีการเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นค่อยๆโตขึ้นทีละนิดทีละน้อยนะครับแล้วก็เจกบัตรส่งมานะครับบอกว่าคืนพรุ่งนี้คุณผู้ฟังครับครูเบิร์ตคอนเฟิร์มครับว่าจะมาเล่าต่อฮะคุณผู้ฟังเห็นผี41วัน
นะครับครูเบิร์ตขอไปวาดรูปแล้วก็ขอไปเรียบเรียง1วันด้วยกันเอาไม่มีรูปใช่ไหมเอาเลยใช่ไหมอ่ะงั้นพรุ่งนี้มาอาจจะไม่มีรูปภาพประกอบนะครับแต่ครูเบิร์ตจะมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเพราะฉะนั้นโปรแกรมวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับเอาละครับตอนนี้เรามากันที่สายของคุณพัดครับคุณพัดมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนไปเมื่อ11ปีที่ผ่านมากับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณป้าของคุณพัดครับใช้ชื่อเรื่องว่าเพื่อความสบายใจเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้กับ The Ghost Radio ของเรานะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 18,420 ท่านด้วยครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณพัดได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณพัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพัดครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนนครสวรรค์ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เอ๊ะคุณพัดเราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยค่ะครั้งนี้ครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับทั้งสองอย่างค่ะแต่ส่วนมากจะฟังย้อนหลังเพราะว่าฟังทุกวันฟังทุกวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะค่ะนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ11ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะนะฮะเกิดขึ้นกับคุณป้าของคุณพัดเองนะใช่ค่ะนะครับเพื่อความสบายใจเรื่องนี้เป็นยังไงคุณพัดเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับค่ะคือต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนว่าอายุของแทนตัวเองว่าหนูนะคะอายุของหนูเนี่ยกับของคุณป้าเนี่ยห่างกันประมาณ1รอบพอดีก็คือ12ปีครับคือตอนนั้นน่ะหนูอยู่ช่วงประมาณประถมป.5 หรือป.6เนี่ยแหละค่ะคุณป้าเนี่ยท่านเรียนจบพอดีแล้วก็ได้ไปทำงานอยู่จังหวัดนึงแถวๆภาคตะวันออกก็แล้วกันนะคะครับก็คือพอคุณป้าไปทำงานเนี่ยคุณป้าก็จะติดต่อมาบ้างเป็นบางครั้งสักเดือน2เดือน1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วมีอยู่วันนึงคุณป้าเขาติดต่อกลับมาบอกว่าตอนเนี้ยเขามีแฟนแล้วนะกำลังจะมีสามีให้คุณย่าเนี่ยคือให้ย่าทางบ้านเนี่ยไปผูกข้อไม้ข้อมือให้หน่อยใช่คือทางบ้านเราก็โอเคคุยกันตกลงแล้วก็ไปผูกข้อไม้ข้อมือให้คุณป้าครับพอผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จก็กลับมาบ้านคือเราก็ไม่ได้ไปอ่ะค่ะเพราะเรายังมีเรียนอยู่แต่คือมาทราบข่าวอีกทีคือประมาณ3เดือนให้หลังคุณป้าท่านโทรมาบอกว่าตอนนี้ท่านตั้งท้องแล้วแล้วก็ไปอัลตราซาวด์มาแล้วด้วยว่าตอนนี้เขาท้องลูกแฝดเขาท้องแฝดแล้วคันเขาบอกว่าเขาไม่สบายใจที่อยู่บ้านของสามีเขาขอกลับไปอยู่ที่บ้านได้ไหมคุณย่าเขาฟังเขาก็ดีใจนะคะว่าเออกำลังจะมีหลานกำลังจะมีเหลนเขาบอกว่าได้กลับมาเลยโอเคป้าคุณป้าก็ตกลงแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านพอกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือก็ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนมาถึงวันที่คุณป้าเนี่ยต้องไปอัลตราซาวด์อีกหนึ่งครั้งที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่อยู่เนี่ยนะคะครับพอไปอัลตราซาวด์เนี่ยสรุปว่าคุณหมอก็บอกว่าน้องเป็นอ่ะเป็นเด็กแฝดจริงๆแต่ก็คือน้องสองคนเนี้ยร่างกายไม่เท่ากันก็คือว่ามีคนหนึ่งอ่ะตัวเล็กกว่าครับแล้วคุณหมอก็บอกว่าจะดูอาการไหมถ้าดูอาการเนี่ยจากที่หมอวิเคราะห์อ่ะอาจจะมีความเสี่ยงทั้งคู่นะที่จะที่เด็กอ่ะจะไม่รอดเพราะว่าอีกคนหนึ่งมีตัวเล็กกว่าถ้าเอาไว้ทั้งคู่เนี่ยก็คืออาจจะไม่รอดทั้งสองคนเลยคุณป้าฟังคุณป้าก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เขาก็เสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลับบ้านมาก็เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณย่าฟังคุณย่าเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็เคยมีคุณย่าเขาก็รู้จักกับหมอธรรมเพราะท่านเป็นคนเท่าคุณเก๋แถบนั้นน่ะนะคะก็บอกว่าก็รู้จักว่าเออเนี่ยฉันรู้จักหมอธรรมคนเนี้ยให้ฉันไปปรึกษาดูไหมเผื่อจะมีทางแก้อะไรแบบเนี้ยท่านก็พูดไปแบบเพื่อความสบายใจของคุณป้าเพื่อคุณป้าแบบดีขึ้นเพื่อมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับสรุปก็คือพอคุยกันคุณป้าก็แบบได้ก็ไปลองปรึกษาดูคุณย่าก็ไปปรึกษากับหมอธรรมขึ้นรถแล้วก็ไปปรึกษาที่บ้านหมอธรรมครับพอไปถึงบ้านหมอธรรมปุ๊บหมอธรรมก็ถามว่ามีอะไรมาทำไมมาปรึกษาเรื่องอะไรคุณย่าท่านก็เล่าเรื่องพวกเนี้ยค่ะที่คุณป้าเล่าให้ฟังจากที่โรงพยาบาลเนี่ยเล่าให้ฟัง
มอธรรมก็บอกว่าถ้าจะทำแบบนั้นอะก็คือจะทำให้แบบเอาเด็กออกมาคนนึงอะมันก็ทำได้แต่ต้องถามคนที่เป็นเจ้าของก่อนก็คือถามคุณป้าเนี่ยว่าเขายอมหรือเปล่าเขายอมไม่ทำไหมคุณย่าก็บอกว่าถ้าเขายอมอะจะทำยังไงหมอธรรมท่านก็บอกว่าอ่ะงั้นก็ถ้าเขายอมก็เตรียมของเหล่านี้มาของที่หมอทำให้เตรียมก็จะมีกล่องกระดาษสีขาว2ใบหัวปีสด1หัวเทียนหอมแบบกำใหญ่อะค่ะแล้วก็มีสายสินแล้วก็เทียนขาวพอคุณย่าได้ยินก็บอกว่าอ่ะโอเคเรื่องเตรียมของไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวจะกลับไปถามคุณป้าดูว่าคุณป้าโอเคไหมแล้วถ้าโอเคเนี่ยจะนัดทำพิธีอะไรแบบเนี้ยไหนหมอทำท่านก็บอกว่าวันเสาร์แต่ให้มาก่อนเที่ยงนะถ้าหลังเที่ยงอ่ะทำไม่ได้แล้วครับคุณย่าเราก็บอกว่าอ่ะโอเคได้แล้วเราก็แยกย้ายกลับบ้านกันไปพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยคุณย่าก็มาเล่าให้คุณป้าฟังว่าเนี่ยหมอทำเขาแนะนำมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เธอโอเคไหมคุณป้าเขาก็บอกว่าก็ได้ก็คือก็ทำได้เพื่อความสบายใจของคุณป้าค่ะเหมือนว่า มันมีหนทางแล้วอะที่จะเอาลูกไว้ทั้งสองคนอะไรทำนองเนี้ยค่ะหมายถึงว่าเขาใช้วิธีการทางไสยศาสตร์เพื่อที่จะทำให้เด็กปลอดภัยใช่ค่ะอะไรทำนองนี้ใช่คุณป้าท่านก็บอกว่าอ่ะโอเคก็ยอมให้ทำครับพอใกล้จะถึงเวลาก็ผ่านไปจนใกล้จะถึงวันเสาร์อาทิตย์หน้าครับคุณป้าอีคุณย่าเราก็บอกว่าอ่ะงั้นทุกคนเตรียมของนะแยกย้ายกันไปก็สั่งคนนู้นไปซื้ออันนี้คนนั้นไปซื้ออันนี้แล้วก็เตรียมของกันมาพอถึงวันเสาร์เนี่ยเราก็ไปบ้านหมอทำกันแต่คุณป้าไม่ได้ไปด้วยนะคะครับก็คือมีหนูเนี่ยไปด้วยมีคุณหนูมีหนูมีน้าน้าชายกับน้าสาวแล้วก็คุณย่าไปกัน4คนครับพอไปถึงเนี่ยหมอทำเขาบอกว่าเธอมากันเช้าดีจังเลยก็คือพิธีกรรมจะได้เสร็จไวๆมันจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็หมอทำเขาก็บอกว่างั้นทุกคนล้างเท้าให้สะอาดนะอย่าเอารองเท้าเนี่ยมาวางขวางบันไดบ้านคือให้วางขวางแบบหลบๆข้างๆบันไดแล้วก็เดินขึ้นไปบนบ้านพอขึ้นไปบนบ้านเนี่ยก็คือน่าจะเหมือนบ้านหมอทำปกติธรรมดาทั่วไปที่จะมีแบบว่าเป็นเก้าอี้บูชานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พอขึ้นไปเขาก็บอกว่าอ่ะเตรียมของมาไหมเขาถามว่าอ่ะเตรียมมาค่ะแล้วก็เอาของไปวางไว้ข้างหน้าหมอทำเขาก็บอกว่าฉันจะทำพิธีแล้วนะเธอ 3-4 คนเนี่ยสวดมนต์บทนึงเขาก็ให้สวดมนต์มาก็คือเหมือนสวดมนต์ธรรมดาแล้วก็สวดไปพอสวดเสร็จปุ๊บฉันจะทำพิธีแล้วนะหมอทำเขาก็เอาเหมือนคล้ายๆมีดหมออะค่ะครับแล้วก็ผ่าหัวปีเป็นครึ่งนึงคือผ่าตรงกลางเลยนะคะแล้วท่านก็สวดบทอะไรของท่านนี่แหละค่ะพอผ่าเสร็จปุ๊บท่านก็เอาหัวปีครึ่งบนเนี่ยใส่ไว้ในกล่องกระดาษสีขาวกล่องนึงแล้วก็แยกหัวปีครึ่งล่างใส่กระดาษสีขาวกล่องนึงแล้วท่านก็เอาดอกไม้ที่เราเตรียมมาธูปเทียนสายสินอะไรอย่างเงี้ยนะคะพันไปที่หัวปีครึ่งล่างแล้วก็ปิดกล่องกระดาษแล้วท่านก็สวดพอสวดเสร็จปุ๊บท่านก็เอาสายสินเนี่ยพันรอบกล่องกระดาษกล่องที่มีพวกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอสวดเสร็จท่านก็บอกว่างั้นทุกคนนั่งหลับตาหลับตาเฉยๆจนกว่าฉันจะพูดว่าให้ลืมตาทุกคนค่อยลืมทุกคนก็นั่งหลับตาและท่านคณิท่านก็สวดอะไรไปยาวเลยค่ะสวดยาวไปประมาณสัก40นาทีพอสวดเสร็จท่านก็บอกว่าอ่ะลืมตาได้แล้วแล้วให้ถือกล่องกระดาษ2กล่องเนี่ยลงไปกลับบ้านไปเลยไม่ต้องหันกลับมามองเดินลงไปเลยไม่ต้องหันกลับมามองเดินไปเลยกลับบ้านเธอไปเลยห้ามกลับมาห้ามหันกลับมามองเด็ดขาดพอดีนเสร็จแล้วก็บอกอ่ะเราคุณย่าเราเนี่ยก็คือเป็นคนถ้าคนแก่เขาจะรู้ว่ามันอาจจะมีค่าครูค่าอะไรใช่ไหมคะเขาถามว่ามีค่าครูไหมหมอทำเขาบอกว่าไม่มีค่าครูไม่ต้องเพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคิดค่าครูกันคันนี้ค่ะโอเคพอเราเข้าใจแล้วก็ไหว้แล้วกราบแล้วเราก็กลับบ้านก็ไม่มีใครหันกลับมามองก็คือกลับบ้านก็กลับบ้านไปเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลืมถามว่ากล่องกระดาษเนี่ยเราจะต้องทำยังไงพอวันถัดไปคุณย่าก็กับเราสองคนก็ไปบ้านหมอถามอีกทีนึงแล้วก็ถามกลับไปถามท่านว่าแล้วสรุปคือเราต้องทำยังไงกับกล่องกระดาษ
บางท่านก็บอกว่าเอ้าไม่รู้หรอพิธีกรรมแบบนี้มันก็เหมือนกับการเผาศพคนธรรมดาให้เอากล่องกระดาษที่มีสายสินน่ะไปสวดพิธีแบบคนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นำไปเผาศพก็คือเอาไปชาปนกิจใช่ค่ะแบบนั้นค่ะพอได้รู้นิชาบอกว่าอ่ะก็ทำเหมือนพิธีคนเสียชีวิตธรรมดานั่นแหละเธอทำไปเลยแบบนั้นเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะโอเคเข้าใจแล้วเราก็กลับพอวันถัดไปปุ๊บเราก็ไปสวดเชิญพระสงฆ์สวดอะไรเหมือนคนเสียชีวิตปกติเลยค่ะ3วันพอสวดเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็มีการคือว่าเผาจริงไหมคะเราก็ชวนเชิญสับปะเลอมาปกติสับปะเลอก็เอาเขาเรียกว่าอะไรน้ำมะพร้าวราดใส่ไปในกล่องกระดาษอะไรทำนองนี้แล้วก็เผาพอเผาเสร็จปุ๊บหลวงตาท่านก็พูดว่าโยมกลับบ้านไปเลยนะค่อยมาดูพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องกลับมาเลยครับพอเราก็กลับไปพรุ่งนี้เช้าเราก็กลับมาแล้วคือพอเราก็คือเราอ่ะไม่คิดอยู่แล้วว่าไอ้หัวปีที่มันเผาอ่ะมันจะมีอะไรเหลือจริงไหมคะเพราะว่าเป็นแค่หัวปีครับแต่สรุปคือตอนเราไปเคี่ยวหัวปีออกมามันมีกระดูกอยู่3ชิ้นเฮ้ยเดี๋ยวนะเข้าไปเผาที่ไหนในเมนป่ะในเมนเลยค่ะอ้าวถ้าไปเผาในเมนโทษนะฮะอันนี้ด้วยถามด้วยความไม่รู้อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นกระดูกที่ตกค้างอยู่ในเมนเป็นไปไม่ได้คือเขาทำความสะอาดทุกครั้งที่เผาเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเก็บไปหมดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคือก่อนที่เราไปเผาเนี้ยมันก็ไม่มีงานศพมาเป็นเดือนแล้วอะไรทำนองเนี้ยค่ะครับครับใช่แล้วคือตอนที่เราแบบเขี่ยกองขี้เถ้ากองเล็กๆอ่ะมันเหมือนแบบเป็นแบบขี้เถ้ากระดาษที่มันเผาอ่ะสรุปคือมันมีกระดูก3ชิ้นเล็กเหมือนกระดูกไก่3ชิ้นน่ะพี่แจ๊คเล็กๆ3ท่อนคือตอนนั้นเราก็แบบตกใจอ่ะเออมันมาได้ยังไงอะไรแบบนี้แต่คือเราก็ไม่ได้ถามด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็เก็บขี้เถ้าแบบผงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ถุงขาวครับแล้วก็กลับบ้านคือคราวเนี้ยเรารู้ใช่มั้ยแล้วใช่มั้ยคะว่าคือเราต้องทำแบบคนตายธรรมดาเรากลับมาปุ๊บคือตั้งแต่เราทำพิธีศพอะไรเงี้ยคุณป้าเขาก็รู้แต่ละเขายังไม่ได้บอกเขาว่าเราเจอกระดูก3ชิ้นนะพอกลับไปถึงบ้านเราก็เก็บกันไว้ก่อนพอวันถัดไปเราถึงบอกคุณป้าว่าเนี่ยเธอที่เราเผาเนี่ยมันมีกระดูก3ชิ้นนะเธอจะทำยังไง คุณย่าเราก็บอกว่ามันเผื่อว่ามันจะเป็นลูกคนเล็กของเธออะไรอย่างเงี้ยที่เราทำกันมาเนี่ยเราจะทำยังไงคุณป้าเราก็บอกว่าก็ไหนๆก็ทำไปแล้วคือก็ทำเหมือนพิธีศพธรรมดาเลยก็คือเราก็เอาไปลอยอังคารอะไรอย่างนี้แต่คือว่ากระดูก3ชิ้นเนี้ยคุณป้าเนี่ยเราเก็บไว้ชิ้นหนึ่งก็คือเหมือนเก็บใส่โกดอะค่ะใช่เก็บไว้ชิ้นหนึ่งพอเราก็ไปลอยอังคารเสร็จปุ๊บป๊อปป๊อปก็ไปแล้วก็เก็บกระดูกไว้ชิ้นหนึ่งแล้วคราวนี้เวลามันก็ผ่านไปจนต้องไปอันเตอร์ซาวอีกครั้งนึงพอไปอันเตอร์ซาวสรุปว่าน้องในท้องอะที่สมควรมี2คนน่ะพี่แจ๊คเหลือเพียงคนเดียวอ้าวคือจากเด็กแฝดที่อยู่ในท้องใช่ค่ะหายไป1หายไป1คุณหมอก็ตกใจอ้าวมันหายไปได้ยังไงครับหรือว่าครั้งที่แล้วฉันอัลตราซาวด์พลาด อะไรยังไงสรุปก็คือมันไม่ได้อัลตราซาวด์พลาดเพราะภาพอัลตราซาวด์ที่เราถ่ายออกมามันก็มี2คนครับคุณหมอเขาก็งงเขาก็อึ้งไปเลยว่าเออจะทำยังไงมันหายไปคนหนึ่งคุณป้าเราก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเหลือคนเดียวก็ยังดีแล้วก็ตรวจเช็คสุขภาพเด็กว่าอ่ะเด็กดีไหมเด็กสมบูรณ์ไหมครับคุณหมอท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้ก็สมบูรณ์ในระดับหนึ่งก็คือพอเป็นเด็กแฝดมันก็จะแย่งอาหารกันถูกไหมคะจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยครับก็คืออ่ะก็สมบูรณ์ระดับหนึ่งอ่ะคุณป้าเราก็ชื่นใจอย่างน้อยก็ยังเหลือคนหนึ่งพอเสร็จแล้วปุ๊บก็วันเวลาก็ผ่านไปไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจนบ้านของทางสามีของคุณป้าเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยเธอใกล้จะคลอดแล้วนะมาคลอดที่บ้านสามีได้ไหมฝั่งนู้นเขาก็อยากเห็นหน้าหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณป้าก็บอกก็ได้ก็เดี๋ยวจะไปที่นู่นอ่ะโอเคตกลงกันว่าโอเคจะไปคลอดที่นู่นพอไปคลอดอยู่ที่นู่นเนี่ยคุณป้าก็ติดต่อมาบ้างว่าเออหลานดิ้นนะอย่างงู้นอย่างนี้นะเวลาก็ผ่านไปจนประมาณคุณป้าเนี่ยเขาโทรมาหาคุณย่าเราก็บอกว่าคุ
ุณย่าหนูรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกเหมือนน้องจะหลุดออกมาเลยคุณย่าแล้วก็ให้ความก็คือท่านเป็นคนเฒ่าคนแก่ท่านก็จะรู้ท่านก็บอกว่ารีบไปหาหมอเลยเผื่อจะคลอดก่อนกำหนดอะไรอย่างนี้คุณป้าแล้วก็โอเคตกลงไปหาหมอไปอยู่โรงพยาบาลสรุปก็คือคลอดก่อนกำหนดจริงๆค่ะแล้วก็คือคลอดตอนประมาณ7 เดือนน้องก็จะตัวเล็กหน่อยอ๋อใช่ดิตัวเล็กมากแล้วก็คือตัวเหลืองด้วยครับแล้วก็คือต้องอยู่ในตู้อบ2 เดือนแล้วก็โอเคอยู่ในตู้อบทางโน้นเราก็ดีใจแต่ทางโน้นอะทางบ้านสามีเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำพิธีกรรมอะไรใช่แต่คือคุณป้าเนี่ยเขาพกเขาเรียกว่าอะไรกระดูกน้องอะโกรธน้องอะไปด้วยแล้วคือพอคลอดน้องเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ถึงมาบอกกับบ้านสามีว่าตอนฉันไปอยู่บ้านคุณย่าเนี่ยฉันทำอย่างนี้อย่างนี้นะพอทางโน้นเขารู้ก็คือมันทำไปแล้วอะมันช่วยอะไรไม่ได้ครับท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรสรุปก็คือทางโน้นเขาก็ทำโกดเล็กๆไว้บนบ้านชั้นสองก็คืออ่ะพอเป็นโกดเล็กๆพอนอนปุ๊บก็คือเขาไม่ได้นอนเฝ้าน้องคนที่อยู่ในตู้อบนะคะคือเขากลับมานอนที่บ้านตอนกลางคืนเนี่ยคุณป้าเนี่ยเราคุณป้าเราก็จะได้ยินเสียงว่ามีเด็กมาคลานบ้างเด็กร้องไห้บ้างครั้งนี้เขาคิดว่าต้องเป็นลูกเราแน่เลยต้องเป็นลูกเราแน่เลยที่เราทำแบบว่าเขาก็เกิดความรู้สึกผิดว่าฉันทำให้ลูกเราเสียหรอลูกเราถึงเป็นแบบนี้ใช่ก็คือท่านก็แบบว่าทำยังไงดีท่านก็พยายามทำบุญให้น้องคนที่เสียเนี่ยนะคะทำบุญจนวันเวลาผ่านไปจนน้องคนที่อยู่ในตู้อบเนี่ยก็คือออกมาได้แล้วใช้ชีวิตปกติได้แล้วก็คือกลับเอามากลับมาอยู่บ้านแล้วคราวเนี้ยคือทางบ้านสามีเนี่ยเขาก็หือหลานอย่างเงี้ยค่ะมีหลานแล้วก็คือซื้อของซื้ออะไรมาให้หลานแต่คือทางบ้านเนี่ยเขานึกลืมนึกไปว่าความจริงอ่ะน้องคนเนี้ยเป็นแฝดซื้ออะไรมาต้องซื้อมาคู่กันจริงไหมคะเด็กแฝดแต่เขาซื้อมาให้น้องคนที่รอดคนเดียวคราวนี้ก็เกิดปัญหาเลยค่ะคราวนี้ได้ยินเสียงอึกกระทึกคือโคมเลยเด็กร้องไห้เด็กแล้วเขาฝันคุณป้าว่าทำไมทางบ้านนี้นิสัยไม่ดีจังเขาไม่รักหนูหรออะไรเงี้ยทำไมเขาถึงไม่สนใจหนูเลยป้าท่านก็ฝันพอท่านตื่นมาท่านก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็บอกทางคุณพ่อคุณแม่สามีว่าซื้อแบบนี้ไม่ได้นะน้องคนเล็กเนี่ยเขามาเข้าฝันทำไมถึงไม่ซื้อให้เขาเลยพอเริ่มทางวงก็เข้าใจก็เริ่มซื้อของมาให้เป็นคู่กันแต่สรุปก็คือมันไม่จบแต่การซื้อของมาคู่กันคือกลางคืนก็ได้ยินเสียงเด็กเล่นของเล่นก้องแก้งก้องแก้งทั้งคืนเลยเรื่องเวลาแบบนี้ก็ผ่านไปจนคุณป้าเนี่ยฝันอีกครั้งนึงว่าน้องคนเล็กเนี่ยฝันมาบอกว่าหนูจะไปแล้วนะแต่หนูชอบแม่มากเลยหนูอยู่กับแม่ได้ไหมผมไม่อยากไปเลยคุณแม่ก็บอกคุณป้าเราเนี่ยก็บอกว่าได้ทำไมจะไม่ได้ก็คือก็เคยเป็นแม่ลูกกันก็อยู่ด้วยกันก็ได้ไม่เป็นอะไรพอคุณป้าฝันไปท่านก็ไม่ได้บอกใครจนประมาณเดือนกว่าๆครับท่านก็โทรมาหาคุณย่าแล้วบอกว่าหนูท้องที่สองแล้วนะใช่ก็คือท้องคนที่สองแล้วนะแล้วคุณป้าเราเนี่ยก็คือเหมือนคิดเอาเองเลยว่าคนที่ท้องคนที่สองเนี่ยต้องเป็นลูกคนเล็กหนูแน่เลยพอเขามาเข้าฝันหนูก่อนหนูว่าต้องใช่แน่ๆเลยพอหลังจากท่านโทรมาบอกท่านรู้ว่าท้องเนี่ยเรื่องที่แบบว่าเคยได้ยินเสียงเด็กเล่นเด็กร้องไห้เด็กเข้าฝันมันก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ค่ะมันก็เป็นเรื่องก็มีทำนองเดี๋ยวนะคือตอนแรกเนี่ยคือรู้ว่าตัวเองตั้งท้องเป็นท้องแฝดแต่มีคนนึงร่างกายไม่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะหมอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงคือหมอก็ต้องมาปรึกษาเจ้าของก่อนถูกไหมคือถ้าสมมุติว่าตอนนั้นปล่อยไปจะเกิดอะไรขึ้นถามก่อนในแง่มุมของทางหมอคือคุณหมอเขาบอกว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่รอดทั้งสองคนเพราะว่าคนหนึ่งมันไม่สมบูรณ์ถ้ามันแย่งกันดูดสารอาหารคนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะแย่งอีกคนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มันจะทำให้เด็กไม่รอดทั้งสองคนแล้วตอนนั้นโทษนะฮะทำไมทางบ้านไม่ใช้วิธีการทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ทำไมถึงไปเลือกใช้วิธีการทางไสยศาสตร์ทำอะไรอย่างเงี้ยผมขออนุญาตถามด้วยความไม่ทราบ
ืมคือตอนแรกอ่ะท่านไม่คิดว่าจะทำทางไสยศาสตร์หรอกค่ะก็คือท่านคิดแค่ว่าเพื่อความสบายใจเอาแค่ความสบายใจแค่หาที่พึ่งพาทางใจอะไรทำนองนี้ค่ะไม่คิดว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ผลออกมาคือทำมามันช็อกเลยนะคือหายไปจริงๆจากเด็กแฝดที่อยู่ในท้องเนี่ยนะหายไปจริงๆเนี่ยนะหายไปจริงๆค่ะเออแต่เหมือนเรื่องนี้ฟังแล้วมันจะจบด้วยดีแต่ผมว่าไม่รู้ดิลึกๆผมวิธีการแปลกๆอ่ะเอออันนี้คือฟังไว้เอาบันเทิงก็แล้วกันคุณผู้ฟังเพราะว่าวิธีการอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดด้วยแง่มุมของผมคุณพัชอย่าโกรธนะผมไม่เห็นด้วยกับการไปทำแบบเนี้ยคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมว่าใช้วิธีการทางการแพทย์ดีกว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าการที่ไปใช้วิธีการทำแบบนั้นเนี่ยมันได้ผลจริงมากน้อยขนาดไหนอ่ะมันอาจจะจบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งและถ้าอีกมุมนึงมันเกิดไม่จบแบบสวยงามอ่ะมันมีอะไรไปมากกว่านั้นอ่ะคนที่ไม่สบายใจคือคนที่ไปทำและก็คนที่เป็นคุณแม่นะถูกไหมใช่คุณพัดคิดว่าไงก็เราเมื่อคืนต้องโทษตัวเราด้วยคือเราไม่เคยมองในมุมนั้นเลยก็คือเรารู้แค่ว่าอ่ะผลสรุปเป็นอย่างนี้มันดีก็คือแค่แบบนั้นใช่เราไม่เคยคิดหันกลับไปมองเลยว่าถ้ามันเป็นอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมพวกนี้มันต้องคิดเยอะๆนะมันเป็นเรื่องโอ้โหเออฟังแล้วมันก็อ่ะบางทีก็เข้าใจคนเฒ่าคนแก่นะบางคนก็ต้องพึ่งทางพวกเนี้ยคนเฒ่าคนแก่เขาจะมีความเชื่อเรื่องพวกเนี้ยพอสมควรเหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเป็นอุทาหรณ์ฟังเอาบันเทิงฟังเอาสนุกก็แล้วกันนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ไม่รู้ดิแล้วตอนที่ไปนิมนต์พระมาชาปนกิจหัวปีอ่ะท่านไม่งงเหรอถามหน่อยท่านก็ไม่งงนะคะท่านก็ถามว่าเออนิมนต์อาตมามาทำอะไรทางบ้านเราก็พูดว่าก็คือจะนิมนต์มาสวดอภิธรรมก็คือคุณย่าเราก็เล่าให้ฟังว่าเราไปทำแบบนี้มาสวดอภิธรรมให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเฉยท่านก็มาทำให้ใช่ค่ะมาทำให้เพราะว่ากิจนิมนต์ของสงฆ์บางทีท่านจะปฏิเสธไม่ได้นะบางทีญาติโยมนิมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยนะเอออย่างน้อยก็ทำเพื่อความสบายใจนะครับแต่ก็มองในแง่มุมนึงก็อย่างเมื่อกี้คุณผู้ฟังบอกว่าถ้าเป็นทางการแพทย์หมอก็บอกแล้วว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยอาจจะไม่รอดเลยใช่อ๋อโอเคอ่ะได้แต่พี่แจ๊คครับที่พีกว่านั้นคือหน้าตาของน้องคนแรกที่รอดอ่ะกับน้องคนที่สองอ่ะตอนนี้คือโตประมาณอยู่ประถมครับประถมปีที่5ปีที่6อย่าบอกว่าเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเหรอเรียกว่าเป็นแฝดกันได้เลยเหรอเป็นแฝดกันได้เลยแล้วคือครั้งที่เขาไม่ได้เป็นแฝดกันนะแต่คือเขาจะชอบอะไรที่เหมือนกันใส่เสื้อก็เหมือนกันสีเดียวกันกางเกงก็สีเดียวกันแล้วถ้ามีคนใดคนหนึ่งไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งจะไม่เอาหนูไม่เอาไม่ต้องหนูไม่เอาถ้าหนูไม่ได้แบบพี่หนูไม่เอาครับใช่นะคือต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้จบอย่างที่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับบางเรื่องมันไม่ได้จบแบบสวยงามแบบนี้นะบางทีบางสิ่งบางอย่างเรื่องของอะไรที่มันเหนือธรรมชาติมากไปไสยศาสตร์มากไปแล้วก็ไม่ต้องไปอิงอะไรกันมากดีกว่านะครับได้ครับคุณพัดขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันถือว่าฟังเป็นบันเทิงฟังเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะเรื่องนี้นะค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับคุณพัดสวัสดีค่ะนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปนะครับเรื่องของคุณพัดครับใช้ชื่อเรื่องว่าเพื่อความสบายใจนะครับจากเรื่องของคุณพัดเดี๋ยวเราข้ามเรื่องของคุณเจี๊ยบไปก่อนครับเนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ความไม่พร้อมของคุณเจี๊ยบอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เรื่องของสัญญาณโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวรอให้คุณเจี๊ยบ
จอที่ที่สัญญาณดีกว่านี้นะครับค่อยว่ากันก็แล้วกันเรามากันที่เรื่องของคุณอ้อมมาแทนเรื่องของคุณเจี๊ยบก่อนก็แล้วกันคืนนี้ปิดท้ายกันที่สายของคุณโจเหมือนเดิมนะครับคุณอ้อมมาพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆครับชวนหลอนที่เพิ่งได้รับฟังมาจากน้องที่ทำงานด้วยกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าครูบรรจุใหม่เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณอ้อมนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าวันพรุ่งนี้ครูเบิร์ตคอนเฟิร์มแล้วนะฮะสำหรับอีกหนึ่งเรื่องที่ครูเบิร์ตค้างไว้ครับต่อจากเรื่องสายนะครับเห็นผี41วันแต่พรุ่งนี้ไม่มีภาพประกอบฮะคุณผู้ฟังครูเบิร์ตก็ไปเรียบเรียงเพื่อที่จะมาทำตามเสียงเรียกร้องฮะบอกว่าอยากฟังต่อพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณอ้อมได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณอ้อมค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงอะไรฮะเนี่ยเสียงโทรศัพท์เหรอเสียงลายเข้าค่ะเสียงลายเข้าเออนะครับมาคุณอ้อมเดี๋ยวถามก่อนว่าตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนเชียงรายค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอ๋อนะฮะแล้วแบบปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับก็ฟังแค่นะคะฟังประจำค่ะส่วนมากจะฟังย้อนหลังนะค่ะนะฮะตอนนี้ที่เชียงรายหนาวไหมฮะหนาวมากโอ้โหหนาวมากนี่ประชดหรือว่าหนาวจริงๆหนาวจริงๆค่ะตอนดึกๆแบบนี้จะหนาวแต่กลางวันก็ร้อนเหมือนเดิมค่ะร้อนค่ะเดี๋ยวผมจะมีงานไปเชียงรายวันที่6กุมภาพันธ์นะครับไปเป็นวิทยากรแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอกาสไปเที่ยวชมถ้ำหลวงขุนน้ำบางนอนด้วยโอ้ค่ะยังไม่เคยไปเลยค่ะเคยแต่ผ่านค่ะนะครับทางมหาวิทยาลัยเขาจะพาผมไปผมก็เลยยังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณอ้อมครับเรื่องที่ไปรับฟังมาจากน้องที่ทำงานด้วยกันค่ะนะฮะครูบรรจุใหม่ที่ว่านี้เรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณอ้อมค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนี้อ่ะค่ะน้องเขามาถามว่าพี่เคยเห็นผู้หญิงที่ถูกแฟนเขาซ้อมตายที่ข้างโรงเรียนไหมแต่ว่าผู้หญิงที่ถูกซ้อมตายนี่คือเขาตายมาประมาณ1ปีแล้วนะคะค่ะแล้วพอถูกตอนที่ถูกซ้อมตายนั้นเราก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข่าวมันก็ซาไปเราก็ลืมไปหมดแล้วอะไรเงี้ยน้องเขาก็มาถามแล้วเราก็บอกว่าไม่เคยเห็นนะแล้วน้องเขาก็บอกว่าพี่เขามาหาผมครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ามาหายังไงอะไรลองเล่าให้ฟังสิเขาก็บอกว่าปกติแล้วเขาจะประมาณว่าจะตกใจแบบจะตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปสูบบุหรี่ซึ่งจะต้องออกไปสู่ข้างนอกอะค่ะเพราะว่าบ้านพักจะอยู่ด้วยกันสองคนกับครูผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็ออกไปสู่ตรงมันจะเป็นกอไผ่ที่อยู่ข้างๆบ้านพักซึ่งบ้านพักเนี่ยมันจะหันหน้าเข้าหากันกับบ้านของคนที่ถูกฆ่าตายอะค่ะคือสามารถมองเห็นกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็ยืนสูบบุหรี่อยู่สักพักนึงเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบมีผู้หญิงมาคางอยู่ข้างหลังอ่ะแบบคางแบบอื้ออย่างเงี้ยครับเขาก็หันขวับมามองก็ไม่เห็นใครค่ะแต่เขาก็เห็นแบบมีหมาตัวนึงมันนอนอยู่เขาคิดว่าโอ้คงเป็นเสียงหมามั้งก็เลยไม่สนใจไม่สนใจก็พอสูบบุหรี่เสร็จเขาก็กลับไปนอนครับพอกลับไปนอนแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็หลับไปค่ะหลับไปพอในเขาบอกว่าในความฝันเขาฝันว่ามีคนมาเรียกเขาที่หน้าบ้านเขาก็เดินออกไปแล้วก็ไปหมุนตรงหน้าต่างที่มันเป็นของบานเกล็ดนะคะหมุนดูก็ปรากฏว่าเป็นคนที่เขากำลังแอบชอบอยู่ยืนอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วด้วยอารามที่ว่าเอ้ยเขาก็ดีใจอะที่ผู้หญิงที่เขาแอบชอบมาหาได้ยังไงเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมเข้ามาสิอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามาแบบแต่ก็ไม่พูดไม่จาอะไรเงี้ยค่ะเดินแล้วก็มานั่ง
นั่งตรงข้างๆเตียงแม่ในฝันเขาก็กลับไปนอนแล้วเขาก็บอกว่าพอนอนไปเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมากอดจากข้างหลังแล้วก็เอาขาขึ้นมาทับตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะแม่ในฝันเขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นคนที่เขาแอบชอบนี่กล้าทำขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเขาก็คิดอย่างนี้เขาก็เลยเอามือจับตรงที่เรารู้สึกว่าขาเขาทับอยู่เนี่ยพอจับไปปรากฏว่ามันไม่ถูกขาของคนนั้นอะแต่มันโดนขาเราเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้แล้วว่าแบบมันจะต้องไม่ใช่คนแล้วแหละอะไรเงี้ยเขาบอกว่าในแบบมันเหมือนกับกั้นแบบกั้นกั้นถึงว่ามันเป็นความฝันหรือเป็นความจริงเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามจะสวดมนต์แต่ก็ในตอนนั้นเขาก็นึกไม่ออกว่าจะสวดอะไรดีเขาก็สวดม่วยหมดเลยเขาว่าสวดม่วยหมดเลยนะอะไรก็สวดม่วยหมดเลยแต่เขาก็ตอนแรกเขาบอกว่าเขาขยับตัวไม่ได้เขาก็แบบว่านึกถึงแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบยันตัวเขาขึ้นมาแต่อันนี้คือว่าตื่นมาจากความฝันแล้วนะคะเขาก็ยันตัวขึ้นมาแล้วเขาก็หันไปมองข้างหลังที่เขารู้สึกว่ามีคนนอนอยู่ก็ปรากฏว่าเจอผู้หญิงนอนอยู่ข้างหลังตุกข้างหลังเขาอะค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็แบบลืมตามองแล้วก็แสยะยิ้มยิ้มแล้วเขาก็บอกว่าเขาจำหน้าได้หมดเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงไงเขาว่าหน้าซีดแล้วก็ฟันเขาจะยืนออกมาหน่อยนึงแล้วก็มีเหมือนมีเขี้ยวหมาขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็ยิ้มให้เขาแล้วก็ใส่ชุดแบบพื้นเมืองอะค่ะชุดพื้นเมืองที่คนข้างบนนี้เขาจะใส่กันสีดำค่ะสีดำดำทึบๆแล้วก็ยิ้มอย่างนั้นแหละแล้วก็เขาก็เลยแบบว่าเขาก็สวดมนต์เขาก็นึกไม่ออกว่าจะสวดมนต์หมดไหนดีนะเขาก็เลยตะโกนเรียกแม่ช่วยผมด้วยอะไรอย่างแล้วผู้หญิงคนนี้ก็หายไปเลยครับพอเขาก็พอเขาแบบพอผู้หญิงนั้นหายไปเขาก็วิ่งออกจากห้องนอนแล้วก็ไปหาครูอีกคนนึงค่ะไปหาครูที่อยู่ห้องติดกันจะบอกว่าเขาเจอแบบนี้แบบนี้โดนผีหลอกหน้าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ครูคนนี้ครูอีกคนนึงก็เลยไปถามแม่ค้าที่อยู่ในโรงเรียนนะคะว่าคนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงมีรูปไหมเนี่ยก็ว่าไม่มีรูปหรอกแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงผมผอมนะแล้วก็ฟันเขาจะยืนออกมาหลังก็เลยรู้ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้ค่ะแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าพอแฟนเขาที่บอกว่าซ้อมผู้หญิงคนนี้ตายตอนแรกที่ขาที่น้องผู้ชายเขาได้ยินก็คือว่าผู้หญิงแบบว่าผู้หญิงถูกซ้อมตายถูกแฟนซ้อมตายนะคะแต่ว่าความจริงแล้วผู้หญิงคนนี้ถูกแฟนเขาเอามีดปาดคอค่ะแล้วก็น้องที่เป็นนักศึกษาฝึกสอนค่ะที่ตอนแรกอะอยู่บ้านพักครูก่อนที่เขาจะพอฝึกสอนเสร็จเขาก็ออกไปใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาว่าได้ยินเสียงแบบผู้หญิงคนนี้ถูกซ้อมทุกวันเลยแล้ววันที่เขาตายอะก็ได้ยินเสียงอีกนั่นแหละก็คือเขาจะถูกซ้อมประมาณแบบก่อนที่จะเช้าอะค่ะประมาณเวลาประมาณตีสามตีสี่เขาก็ว่าได้ยินเสียงแบบร้องแบบเหมือนปกติแต่ครั้งเนี้ยคือมันไม่เหมือนปกติตรงที่ได้ยินเสียงแบบเหมือนหมูที่ถูกเชือดอะค่ะแล้วก็เงียบไปเลยแล้วก็ได้ยินแล้วก็ทีเนี้ยก็มีคนบอกว่าผู้ชายคนนั้นเอาศพผู้หญิงมาฝังไว้ตรงกอไผ่กอไผ่ที่อยู่ข้างๆโรงเรียนค่ะค่ะแล้วก็มีคนมาแบบมาขุดดูเพราะว่าพ่อแม่ของผู้ชายก็บอกว่าผู้หญิงหายไปเนี่ยก็เลยถามก็เลยรู้ว่าลูกตัวเองฆ่าเมียแล้วก็เอาศพมาฝังไว้ตรงกอไผ่ที่อยู่ข้างๆโรงเรียนค่ะเดี๋ยวนะคุณอ้อมเรื่องที่เล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังประมาณ1ปีค่ะอ๋อประมาณ1ปีคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีการฆาตกรรมเกิดขึ้น
ค่ะใช่ค่ะนะฮะก็คือเป็นบ้านพักข้าราชการนี่แหละใช่ค่ะใช่ไหมฮะคือมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยน้องที่เป็นครูด้วยกันเขาฝันหรือไม่ฝันก็ไม่รู้แต่เหมือนกับว่าเขาไปจูนติดกับผู้หญิงคนเนี้ยค่ะอ๋อแต่รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าตรงนี้มีคนเสียแต่ทั้งหมดเลยก็คือมีคนเล่าให้ฟังแต่ว่าเขาก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งมาบรรจุได้ประมาณไม่ถึงปีอะค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าพูดถึงโดนซ้อมจนตายผมนึกถึงข่าวที่มันเพิ่งเกิดเหตุเมื่อไม่นานมานี้ไงอ๋อคนละเคสกันคนละเคสกันใช่ไหมค่ะเออนะทุกวันผู้ชายที่เป็นแฟนเขาก็คือเหมือนเขาติดยาแล้วก็เวลาเขาคลั่งเขาก็จะทำร้ายเมียตัวเองแต่ครั้งนี้คงจะแบบพังมือแบบเยอะเกินไงค่ะนะฮะโอ้ค่ะนะก็เป็นเรื่องเดี๋ยวจะถามก่อนว่าทุกวันนี้บ้านหลังเนี้ยที่บอกว่ามีเหตุฆาตกรรมเนี่ยมีคนไปอยู่ไหมฮะก็มีค่ะก็คือพ่อแม่ของผู้ชายก็ยังอยู่อ๋อยังอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่มีการดำเนินคดีอะไรแบบนี้นะคะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าก็ไม่มีเจ้าทุกข์เพราะว่าผู้หญิงน่าจะมาจากฝั่งพม่าก็ไม่มีเจ้าทุกข์เรื่องของคดีความทำให้เรื่องมันเงียบไปเราไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นก็ได้นะครับเราว่ากันถึงในเรื่องแปลกๆที่มันเกิดขึ้นกับน้องคนนี้ก็แล้วกันนะฮะเอามีคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าเคสนั้นที่เกิดนั้นอยู่สตูลอ๋อโอเคอันนี้เชียงรายคนละอันกันนะแค่ตกใจเฉยว่าเฮ้ยผมก็จำได้ว่ามันไม่ได้อยู่ในเชียงรายนี่นึกว่าเคสเดียวกันคนละเคสกันนะฮะเอออ่ะได้ครับคุณอ้อมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มาเล่าให้พวกเราฟังก็แล้วกันนะเรื่องของครูบรรจุใหม่นะฮะขอบคุณมากๆนะครับคุณครูที่มาเล่าเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันขอบพระคุณครับสวัสดีครับถือว่าเป็นเรื่องสั้นๆครับมาถ่ายทอดเรื่องแปลกๆที่ไปได้ยินได้ฟังมาให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับล่าสุดตอนนี้ตีหนึ่งกับอีกประมาณ38นาทีครับเราจะมาปิดท้ายกันที่สายของคุณโจครับคุณโจมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองชวนหลอนครับที่ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาที่ได้ไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวหนึ่งครับจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นครับใช้ชื่อเรื่องว่าสวัสดีหลานเขยเดี๋ยวมาปิดท้ายกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณโจนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 18,838 ท่านโอ้คืนนี้ต้องบอกว่าอบอุ่นจริงๆฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีการแจกบัตรชมภาพยนตร์ทั้งหมดเนี่ย10ใบด้วยกันกับภาพยนตร์เรื่อง Escape Room นะครับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากค่าย Sony Picture แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าครับทาง Sony Picture ก็จะมีหนังสยองขวัญให้คุณผู้ฟัง The Ghost Radio ได้ไปดูกันด้วยฮะรวมไปถึงมงคลเมเจอร์พันธมิตรแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของ The Ghost Radio ของเรานะครับ100ที่นั่งด้วยกันสำหรับภาพยนตร์ที่มีชื่อไทยว่าเด็กวงเล็บจองเวนครับน่าดูมากเรื่องนี้หลายคนได้เห็นตัวอย่างนะครับสะดุ้งหลอนไปตามๆกันครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณโจได้เป็นที่เรียบร้อยมาปิดท้ายกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณโจกันเลยครับสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับครับผมคุณโจตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนพัทยาครับอยู่พัทยาคุณโจเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครั้งแรกเลยครับเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับผมไม่ต้องตื่นเต้นนะมีบ้างครับรายการโด่งดังขนาดนี้ว้ายไม่ขนาดนั้นนะครับฟังจากเสียงคุณโจแล้ว สบายสบายเลยนะครับและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนมากเป็นทุกวันกินข้าวก็ฟังครับฟังตอนกินข้าวด้วยนะครับถือว่าแก้เหงากันแล้วกันขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะครับครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไป3ปีที่ผ่านมาไปเกิดขึ้นไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวหนึ่งครับนะครับสวัสดีหลานเขยที่ว่านี้เป็นยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยคุณโจครับผมผมก็จะไม่ขอระบุจังหวัดหรือว่าสถานที่ใดทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในเรื่องนี้เขายังใช้ชีวิตอยู่ปกติอยู่เลย
ก็คือมือคือครั้งก่อนอ่ะมันจะมีโปรเจกต์งานก่อสร้างโปรเจกต์หนึ่งที่มันจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆเลยจะมีทั้งบริษัทต่างชาติเข้ามาจากอินโดจากฟิลิปปินส์จากอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็เลยจะมีออฟฟิศย่อยๆอยู่ในสายงานของบริษัท1 2 3 4 5อะไรเงี้ยฮะแล้วด้วยความที่บริษัทมันเยอะเขาก็เลยจะมีพนักงานต้อนรับอยู่2คนเอามาแบบประมาณว่าใครมาติดต่อบริษัทนี้ติดต่อตรงนี้ค่ะบริษัทนี้ท่านนี้อยู่ที่ห้องนี้ค่ะอย่างเงี้ยแล้วพนักงาน2คนเนี้ยเป็นผู้หญิงซึ่งผมขอตั้งชื่อว่าน้องหวานกับน้องเปรี้ยวแล้วกันนะฮะเพราะว่าน้องหวานนี่คือหน้าตานี่หวานแหววเลยน้องเปรี้ยวนี่ก็เปรี้ยวจี๊ดเลยครับแล้วผมก็ไปก็คือชอบน้องเปรี้ยวแหละบอกตรงเลยแล้วก็แต่ว่าจีบไปจีบมาไปติดน้องหวานก็เลยคบหากับน้องหวานไปแล้วมาวันหนึ่งน้องหวานก็บอกว่าพี่พ่อหนูอยากเจอให้เรียกไปกินข้าวที่บ้านอ่ะเย็นนี้ผมก็เลยได้เลยงั้นไปกันระหว่างพอเลิกงานเสร็จอ่ะก็เดินทางไปที่พันน้องเขาปั๊บก็อยู่ห่างกันประมาณ40กิโลนะครับขับรถไปก็คุยกันไปน้องเขาก็บอกว่าพ่อหนูเป็นคนดุนะท่านเป็นทหารเป็นครูฝึกหน่วยรบอะไรสักอย่างนี่แหละฮะแล้วก็อยู่กับแม่ใหม่เขาก็แนะนำพ่อเขาไปก่อนที่ผมจะไปถึงบ้านเขานะฮะเขาว่าอยู่กับแม่ใหม่แล้วก็แม่ใหม่นี้อายุเท่าหนูเลยผมก็หือแล้วก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของท่านพอไปถึงที่บ้านก็ประมาณทุ่มนึงนะฮะก็ถึงเวลาอาหารเย็นพอดีผมก็ไปสวัสดีพ่อเขาก็บอกเชิญเข้ามาตามสบายหนูก็นั่งคุยกันไปแล้วก็แม่ใหม่เขาอะซึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับทางพวกผมเนี่ยฮะก็เลยจะคุยกันค่อนข้างที่ถูกคอคุยกันเรื่องมาเวลเรื่องอะไรก็คุยไปจังหวะนั้นน่ะผมก็ไปมองเห็นสายตาของพ่อเขาเหมือนไม่ค่อยจะพอใจครับไม่ค่อยจะพอใจเราใช่ครับเหมือนประมาณว่าเห็นคือแกหึงอะฮะผมก็เลยลดดีกรีความสนิทลงจากนั้นพอกินข้าวเสร็จก็คุยกันไปสักพักนึงพ่อเขาบอกว่าป่ะพร้อมยังครับไปไหนกับพ่อเดี๋ยวไปทำพิธีอะไรกับพ่อหน่อยพิธีอะไรพ่อพิธีที่บอกว่าเรารักลูกสาวพ่อผมก็อ๋อได้ครับได้ครับทำอะไรก็ได้ฮะครับเขาก็เลยก็นั่งรถไปกับไปด้วยกัน4คนเลยเขาก็ขับรถไปในสถานที่ราชการนั่นนะครับซึ่งมันคือสถานที่นี้ก็คือที่อยู่ของทหารนะฮะครับพอเข้าไปก็จะเป็นส่วนที่ประชาชนเข้าได้แล้วก็คนปกติเข้าไม่ได้จะลึกเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเรียกว่าเป็นผมเรียกง่ายๆคือค่ายทหารถูกครับแล้วเขาก็แสดงบัตรแล้วก็เข้าไปลึกเรื่อยๆผมก็อุ๊ยมันข้างในมันสวยดีดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีก็ไปถึงผมก็ไปเจออนุสาวรีย์นึงลักษณะจะคล้ายกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฮะแต่ว่าขนาดจะย่อมๆลงมาครับไม่เปิดไฟเลยมืดก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปแกบอกอ่ะมากับพ่อ2คนพอเดินเข้าไปแกก็หยิบเทียนกับธูปที่วางบนพานอยู่ทางเข้านะครับข้างในนี่มืดมากเลยครับมืดแบบมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่ามันไม่ได้เปิดไฟแล้วมันก็ดึกแล้วด้วยพอแกจุดเทียนเล่มแรกผมก็สะดุ้งเลยเฮ้ยผมก็เห็นเป็นภาพขาวดำนะครับแปะตามผนังอยู่พอจุดเล่มสองเล่มสามมันก็เฮ้ยนี่รอบตัวเราเลยนี่ครับคือเป็นภาพของผู้เสียชีวิตนะครับครับแล้วแกก็พูดโดยไม่หันหลังไม่หันหน้ามาหาผมนะครับแกก็จุดเทียนแกจุดธูปไปพอเล่มสองเล่มสามมันสว่างขึ้นโอ้เป็นร้อยๆเลยครับแกบอกว่าที่นี่คือที่เก็บอัฐิของผู้กล้าที่สละชีวิตให้กับประเทศเราครับพ่อจะพาเรามาเพื่อให้เขาเป็นสักขีพยานผมก็อุ้ยเดี๋ยวนะตอนนั้นคุณโจผมถามหน่อยตอนนั้นใจคิดอะไรณตอนนั้นความรู้สึกก็ตกใจครับนึกว่าแกจะพาไปไหว้พระหรือว่าจะไปหาที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ว่าโอ้ขนาดนี้เหรอครับครับเขาก็เลยว่าพูดตามครับผมข้าพเจ้านายโจจะรักลูกสาวเขาก็พูดตามเขาไปแต่ว่าเขาก็ไม่ลงท้ายโดยแบบเสียหายถ้าไม่รักจะเสียเมียไปเขาก็ไม่ได้ลงท้ายอย่างนี้นะฮะครับเขาแค่ให้เรายืนยันเขาก็
เสร็จแล้วก็ปะกลับบ้านกันก็ขับรถกลับมาที่บ้านกันผมก็ใจวิวๆนิดนึงฮะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับพอเข้ามาที่บ้านเขาก็สี่ห้าทุ่มแล้วฮะพอบอกว่าก็จริงๆอ่ะบ้านเขาเป็นมีห้องพักอยู่ประมาณสามสี่ห้องเนี่ยแหละฮะเป็นบ้านเดียวแต่เขาก็พูดมาว่าอ่างั้นหวานก็พาพี่เข้าไปนอนบ้านยายแล้วกันผมก็อ๋อได้ได้นอนไหนก็ได้ก็ลาพ่อเขาแล้วออกจากบ้านไปครับขับรถประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วฮะก็เป็นบ้านยายก็เป็นห้องแถว2ชั้นครับแต่เป็นห้องแถวไม้นะฮะครับเป็นห้องแถวเขาก็ปิดไฟกันหมดละอยู่ล็อกสุดท้ายเลยครับพอก็เดินเข้าไปอ๋อนี่บ้านใครอ่ะหนูบ้านยายยายอยู่ใครอยู่กับแม่อ๋อเออจะเจอแม่เจอยายเขาด้วยครับแต่ผมเข้าไปนี่มันเป็นบรรยากาศที่มันไม่ใช่บรรยากาศที่มีคนใช้ชีวิตอยู่เลยครับมันไม่มีอะไรเลยหน้าบ้านก็ไม่มีกระถางต้นไม้ไม่มีรองเท้าไม่มีอะไรเลยครับพอเข้าไปเปิดไฟปุ๊บในบ้านก็โล่งหมดเลยครับไม่มีโซฟาไม่มีทีวีตู้เย็นไม่มีอะไรเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยอะฮะครับผมแต่ก็มีไฟฟ้ามีน้ำนะฮะผมก็อ่ะก็อยู่กันยังไงวะเนี่ยครับงั้นเราขึ้นไปนอนดีกว่าพี่ห้องนอนอยู่ชั้นสองพอขึ้นไปชั้นสองนะฮะครับพอชั้นสองก็ขึ้นบันไดมามันก็จะเป็นโถงชั้นสองแล้วก็มีห้องนอนอยู่สองห้องครับตรงสุดโถงชั้นสองเนี่ยก็จะมีหน้าต่างตรงหน้าต่างเนี่ยมันมีรูนึงฮะซึ่งตอนผมเดินเข้ามาผมไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปดูฮะมันเป็นรูประมาณที่ตัวเราจะตกลงไปได้ครับครับผมก็อุ้ยรู้อะไรเนี่ยทำไมไม่ทำมาเกิดเดินไปตกเกิดยายเกิดแม่ไปตกทำไงอ่ะเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครตกหรอกผมก็เลยเดินไปดูใกล้เอ๊ะไม้มันถูได้วะคือชั้นสองก็เป็นไม้นะฮะเป็นไม้ข้างหลังเลยครับผมก็ดูทำไมเป็นดำๆอย่างนี้มันเหมือนมันมีน้ำมันนะครับแล้วน้องเขาบอกว่าไม้มันผุเพราะว่าเนี่ยหน้าต่างมันเปิดแล้วไม่มีใครปิดหน้าต่างฝนก็สาดเข้ามาโดนน้ำนานๆมันก็ผุครับไม่น่าจะใช่นะเพราะธรรมชาติของน้ำที่โดนไม้อะมันก็จะระเหยเร็วไงฮะมันจะไม่ผุแต่นี่เหมือนมันโดนน้ำมันสักอย่างครับแต่เรื่องรูเนี่ยเดี๋ยวจะเกี่ยวข้องอีกทีตอนท้ายเรื่องนะฮะครับครับโอ้ผมลุ้นจังเลยอ่ะแปลกอ่ะโทษนะฮะคือแปลกมากกับครอบครัวนี้แปลกครับครับผมก็เขาเป็นนอนในห้องแต่ห้องนอนมีเตียงมีผ้าปูที่นอนมีชุดเครื่องนอนหมดเลยนะฮะครับอยู่ในปกติอยู่ในลักษณะที่คนใช้ชีวิตได้ครับครับผมก็เลยนอนก็เลยอ่ะนอนกันเข้านอนกับน้องเขาจังหวะนั้นที่ก่อนจะนอนก็จะแบบฝันดีนะจ๊ะอะไรเงี้ยฮะครับแต่พอมองหน้าเขามันเป็นประมาณ3วินาทีที่เหมือนเงาดำๆที่มาคุมอยู่แค่หน้าน้องเขาครับคือทำให้ผมไม่เห็นตาเห็นจมูกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นไม่มีจมูกแล้วเห็นเนื้อนะฮะเป็นสีเนื้อนะครับครับคือเป็นเงาดำๆที่มาทับอยู่หน้าน้องเขาเฮ้ยก็งงๆอยู่สักพักน้องก็แบบเอามือเขย่าแขนผมพี่เป็นไรผมก็อ้าวอ้าวก็ปกตินี่หว่าครับก็เออพี่ไม่เป็นไรก็นอนนอนเถอะผมก็นอนหลับไปสักพักผมไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามนะฮะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนเปิดไฟแล้วแสงมันเข้าตาผมอ่ะผมก็เลยตื่นผมเลยลืมตาขึ้นมาก็ประตูในห้องอ่ะไม่ได้เปิดไฟแต่ว่าประตูห้องนอนมันเปิดออกครับแต่ไฟตรงโถงชั้นสองอ่ะมันเปิดแล้วก็คือเงาตรงประตูมันก็ผ่านมาที่ผมอ่ะน้องเขาไม่โดนเงาอยู่ในเงาแต่ผมอยู่ในแสงสว่างครับครับผมก็อุ๊ยทำไมแสบตาเนี่ยใครมาเปิดไฟสักพักตาผมพอเริ่มโฟกัสอะไรได้ครับครับตรงมุมห้องที่จะเป็นประตูที่จะออกไปออกจากห้องนอนเนี่ยฮะครับผมก็เห็นห่อผ้าขาวๆห่อหนึ่งอุ้ยผมก็จ้องไปแต่มันเป็นห่อแบบความสูงเท่าคนนี่แหละฮะอุ้ยแต่ความกว้างมันเหมือนคนที่อ้วนมากๆครับครับพอมันชัดขึ้นมันเป็นคนที่มัดตาสังอยู่เลยครับเฮ้ยคุณโจมือเขาพนมกันดอกบัวยังมีเหี่ยวๆอยู่เลยนะฮะแล้วผมเห็นริมฝีปากเขาอะมันบวมมากเลยครับผมก็เฮ้ยผมก็ขาเริ่มตะกุยดันตัวเองขึ้นไปข้างบนเตียงจนหลังผมชนกับหัวเตียงฮะครับเก
ึ่งนั่งกึ่งยืนแล้วครับแล้วเขาก็เหมือนโยกตัวแล้วก็เหมือนหมุนหัวเหมือนทำท่าเหมือนจะล้มใส่ผมอะครับจังหวะนั้นผมก็เลยตะเบงเสียงออกมาเลยผมก็หลับตาผมก็ร้องเลยแล้วก็น้องหวานเขาก็ตื่นเหมือนเขาเป็นงานมากเลยเขาจับแขนผมแล้วเขาก็วิ่งโดยเขาไม่ถามอะไรเลยนะฮะไม่ถามอะไรสักคำเลยอะฮะไม่ถามอะไรแล้วเขาก็จับแขนผมแล้วขาผมอ่อนหมดแล้วผมก็วิ่งมั่งขมำมั่งเนี่ยครับสวนออกประตูเลยลงบันไดไปแล้วก็เปิดประตูจับผมเบี่ยงขึ้นรถไอ้ตรงข้างคนขับเลยครับแล้วเขาก็มาขับรถให้แบบรีบออกไปเลยครับจังหวะนั้นผมกำลังช็อกอยู่ผมก็ไม่กล้าจะมองหน้ามองหลังอะผมเลยก้มมองที่ที่เท้าตัวเองอย่างเดียวผมกลัวเขาจะมาเกาะประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยฮะครับผมก็ก้มไม่พูดอะไรเลยผมพูดไม่ออกเลยจังหวะนั้นรถก็ออกจากตัวบ้านไปแต่ภาพต่อไปเนี้ยที่มันจะเกิดเป็นภาพที่คือตาผมอะยังมองดูเท้าตัวเองอยู่นะฮะครับแต่มันเหมือนมีภาพนึงมาฉายในสมองผมอะคือมันเป็นภาพที่อยู่บ้านหลังนี้แหละก็จังหวะเดียวที่รถวิ่งออกมานี่แหละครับมีผู้หญิงคนนึงแต่อันนี้มาแบบปกติหน่อยก็เป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวแล้วก็วิ่งมาแบบกำปั้นแต่ว่าวิ่งมาแล้วเขามาหยุดที่ตรงรั้วบ้านตัวเองอ่ะไม่ออกนะฮะครับกำปั้นแล้วก็หายใจแบบฮึ่งอย่างเงี้ยครับเฮ้ยจนรถออกไปแต่ทั้งที่ตาผมยังมองเท้าตัวเองอยู่นะฮะครับแต่ภาพนั้นผมหลับตาไม่ได้หลับตามันก็จะอยู่ในหัวแล้วเสียงหายใจเขาอ่ะมันไม่ได้เข้าทางหูอ่ะครับครับมันเหมือนเข้าทางแท้ทอยอ่ะครับโอ้ยผมก็ไม่รู้ว่าน้องขับไปไหนนะฮะครับจนผมมาสะดุ้งอีกทีน้องเข้ามาเปิดประตูได้ผมบอกว่าพี่ลงมาลงมาก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอนุสาวรีย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเนี้ยฮะครับครับครับผมก็เลยรู้สึกแบบเริ่มพูดออกเริ่มหายใจได้แต่ผมก็ยังนั่งช็อกอยู่นะฮะผมก็พูดว่าหนูเล่าพี่ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่เนี่ยเขาก็เลยพี่จะกลัวไหมล่ะครับขนาดนี้แล้วมีอะไรจะให้พี่กลัวอีกอ่ะครับเขาก็เอาโทรศัพท์เข้ามาให้ดูเขาบอกว่าคือยายหนูอะเมื่อก่อนอะยายหนูอะเขาจะเกลียดพ่อหนูมากเพราะพ่อหนูเป็นคนเจ้าชู้ครับทำให้แม่เขาเสียใจจนพ่อเขาไปมีภรรยาใหม่แล้วแม่เขาก็ทั้งเสียใจที่โดนสามีทิ้งแล้วก็โดนแม่ตัวเองดุด่าด้วยครับเขาก็เลยแขวนคอตัวเองตรงหน้าต่างตรงรูไม้ตรงนั้นนะตรงที่เราเห็นนะนะครับแต่ว่าแบบเพื่อที่ไม่มีใครมาดูครับมันก็เลยผ่านไป7-8วันเนี้ยครับครับแล้วสภาพศพก็เลยบวมเป่งแล้วน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็ไหลลงที่ไม้นั่นนะครับครับจนคือมันล้างไม่ออกครับมันซึมเข้าไปในเนื้อไม้ครับเท่านั้นยังไม่พอแล้วก็พอแม่เขาเสียยายเขาก็ตอมใจครับคือตัวเองเป็นส่วนผิดที่ทำให้ลูกตัวเองนะครับตัวตายครับเขาก็กระทำเหมือนกันภายในอาทิตย์ต่อมาจุดเดียวกันเลยครับครับสภาพศพเหมือนกันด้วยครับจนไม้ตัวนั้นมันผุออกครับแล้วภาพแบบคือเขาจะตัวดำๆอ้วนๆเลยนะครับดำๆอ้วนแล้วริมฝีปากหนาๆเลยครับภาพที่ผมเห็นในโทรศัพท์อ่ะครับจังหวะนั้นผมก็เลือดกำเดาผมก็ไหลออกมาเลยครับคือมันเครียดมันกลัวมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กับตัวเองครับตอนนั้นน่ะครับผมก็เลยหลังจากนั้นผมเริ่มตีตัวห่างจากน้องเขาด้วยความที่ผมมันบาดระแวงไปหมดนะฮะเช้าวันต่อมาผมรู้สึกแสบๆที่บนหัวตัวเองผมเลยเอามือขยี้ผมร่วงเป็นกำเลยครับพี่แจ็คมันแสบแล้ว อยู่คนเดียวไม่ได้เลยครับกลางวันกลางคืนอะไรผมต้องอยู่กับที่ที่มีคนเยอะๆเป็นเดือนผมถึงจะเริ่มฟื้นฟูจิตใจได้แต่ว่าพอเจอน้องเขาอีกทีเขายังมาเล่าอีกช็อตหนึ่งให้ฟังนะฮะเขาบอกว่าวันที่ไปเก็บศพยายมีหน่วยกู้ภัยที่ไปเก็บศพด้วยความที่พอเขาเอาลงมาจากเชือกแล้วนะฮะเขาก็ต้องอุ้มไปใส่ในซองซิปใช่ไหมฮะจังหวะที่อุ้มอ่ะมันมีพ
พี่ของหน่วยกู้ภัยคนนึงอาจจะพูดจาไม่ดีนะครับเขาพูดมาว่าไอ้ผีอืดเอ้ยทำไมมันยกยากนี้วะครับแต่จังหวะนั้นน่ะมือเขายกกันสองคนน่ะคนละข้างที่แขนน่ะจังหวะนั้นมือเขาก็ลื่นออกจากแขนครับอีกฝั่งคนที่ไม่ได้พูดแขนเขาก็ตกลงแต่คนฝั่งที่พูดนะครับเหมือนแขนเขายังตั้งอยู่แล้วก็ชี้หน้าไปให้กับคนที่พูดนะครับจนหัวหน้าเขาต้องเอาธูปเอาเทียนอะไรมาไหว้แขนถึงจะหล่นลงพอเหมือนเดิมครับปากไงเขาถึงอุ้มใส่ซองทิพย์ขึ้นมาครับเรื่องทั้งหมดนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะแล้วคุณโจเดี๋ยวทำไมเขาถึงให้คุณโจไปนอนที่บ้านหลังนั้นด้วยความที่ว่าผมคิดว่าพ่อของน้องเขาคงไม่อยากให้ผมอยู่ในบ้านเดียวกันกับแฟนเขาอะครับหึงใช่ครับก็เลยผลักสายไล่ส่งให้ไปนอนที่บ้านหลังนี้ซึ่ง ทั้งคู่รู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังเนี้ยที่เขาบอกว่ามีแม่กับยายอยู่ใช่ครับจริงไม่มีใครบอกผมด้วยว่าเสียโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วที่ไปทำพิธีกันฝาบานว่าจะรักเขาจริงแล้วโทษนะฮะหลังจากเจอเหตุการณ์นี้หมายถึงว่าตัวของคุณโจตัดสินใจตีตัวออกห่างครับผมเห็นแล้วมันหวาดระแวงไปเลยครับคือหมายถึงว่ากลัวน้องเขากลัวไม่ได้กลัวน้องเขาแต่กลัวสิ่งที่อยู่ข้างหลังน้องเขาอะครับก็เรากลัวว่าเขาจะมาหาผมอีกโอ้โหนี่คือเขาอาจจะฝังใจที่ว่าผมจะไปหลอกลูกเขาหลานเขาเงี้ยฮะกลัวจะเหมือนกับคุณพ่อของน้องใช่ครับใช่ไหมใช่ครับต้องถามตัวเราเองด้วยว่าณตอนนั้นอันนี้ไม่ต้องตอบก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นตอบได้เลยครับผมตอบได้เลยณตอนนั้นรักจริงผมรักจริงครับก็จะคบกันไปเรื่อยๆจนแต่งงานจนสร้างครอบครัวด้วยกันเลยฮะแต่ทำไมด้วยเหตุผลอย่างนี้ทำไมโอ้โหไม่รู้ดิคือถ้าเรารักจริงนะผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะช่วยพิสูจน์มันจะเป็นเกราะป้องกันเราเองได้นะทำให้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่มองไม่เห็นทำให้แม่กับย่าเขาเห็นว่าเนี่ยเรารักลูกสาวหลานสาวเขาจริงแต่คุณโจทำใจไม่ได้หรือไงฮะมันทำใจไม่ได้ครับคือตัวเขาผมอยากอยู่ใกล้นะฮะแต่ว่าพอเข้าไปแล้วภาพนั้นน่ะมันมาทับน้องเขาหมดเลยภาพนั้นเหตุการณ์วันนั้นมาทับน้องเขาหมดเลยครับแต่เหมือนกับว่าเขาแค่มันลองใจนะโอ้ลองแรงไปครับแรงไปหรอโอ้แรงมากเลยครับเขาฝันผมบอกผมดีๆก็ได้โอ้แต่ก็มันก็พูดยากคุณผู้ฟังอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของคุณโจนะครับที่เขาตัดสินใจณตอนนั้นนะครับครับมันมองได้หลายรูปแบบหลายมุมมองนะครับบางคนจริงๆอันนี้ผมขออนุญาตคุณโจนะไม่ว่ากันนะถ้าเป็นคนส่วนใหญ่นะครับก็จะพิสูจน์เลยฮะเจออย่างนั้นก็ทำให้รู้ไปเลยว่าเออเนี่ยผมรักลูกสาวแม่หลานสาวย่านะผมไม่มีเจตนาอะไรอย่างนั้นแต่คุณโจเจอแบบนั้นก็เลยโอ้โหเฮ้ยมาแรงไปหน่อยผมเอาความกล้าหาญที่ว่ารักเขาอะมาทับความกลัวไม่ได้ครับความกลัวมันกบหมดเลยพยายามล้างสมองตัวเองอยู่นะฮะพยายามจะบอกตัวเองว่าตัวเองกล้าหรือกล้าแต่บางทีแค่เห็นหน้าน้องเขาสะดุ้งแล้วครับมันก็เลยมันติดตาเกิดขึ้นไปมันติดตาใช่ไหมติดตาจนทุกวันนี้แหละฮะหรอแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกลัวที่สุดแต่ว่าเรื่องที่เคยเจอเพื่อนๆฟังบอกว่าครับแล้วเล่าเพื่อนๆฟังบอกเฮ้ยเรื่องนี้น่ากลัวกว่าแต่เรื่องนี้มันทำผมช็อกที่สุดครับแต่ผมเข้าใจอารมณ์คนกลัวนะคนเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเฮ้ยทำไมต้องมาทำให้ดูแบบน่ากลัวขนาดนี้ใช่ครับทั้งตัวอาโทษนะตัวของคุณพ่อเองก็พาไปทำพิธีอะไรก็ไม่รู้ใช่ครับซึ่งมันเอาจริงๆมันแปลกๆที่แบบทำไมต้องไปในที่แบบนั้นอาจจะในรูปแบบของทดสอบจิตใจลูกเขยดูมั้งใช่ครับอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเขาหยับกาศักดาว่าลูกทหารต้องกล้าหาญต้องเข้มแข็งอะไรอย่างนี้ด้วยครับนะครับแต่ว่าทั้งภาพลักษณ์ผมกับเขาเนี่ยขั้วบวกขั้วลบกันเลยครับเอานะฮะเรื่องนี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังผมก็คิดได้ในหลายมุมมองนะครับผมก็จะคิด
คิดแทนในส่วนของท่านที่บอกอ้าวไหนบอกรักจริงถ้ารักจริงต้องไม่เลิกดิแต่ก็อีกมุมนึงคือเฮ้ยคนเจอผีมาคนเจอมาขนาดนั้นน่ะเออนะครับมันบางคนก็กลัวแบบโทษนะครับกลัวแบบผมเนี่ยกลัวใช้คำได้เลยว่าขี้ขึ้นหัวเลยฮะผมเลยคำเดาผมไหลอะครับเจอแบบนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนี้ก็เข้าใจเหมือนกันครับเออมันก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของเราแล้วแล้วได้มีโอกาสเจอคนนี้อยู่ไหมคุณหวานเนี่ยจริงๆเกือบจะเจอครั้งนึงแต่เห็นครับมีแฟนใหม่ละผมก็เลยไม่อยากจะเข้าไปให้เขาเกิดอะไรกันอ๋อโอเคโอเคเห็นน้องเขามีแฟนแล้วก็โอเคละครับต่างคนต่างก็มีวิถีทางชีวิตของตัวเองแล้วอะเนาะครับได้ครับคุณโจนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบฟังแล้วลุ้นมากว่าเฮ้ยจะต้องไปเจออะไรทำไมต้องไปเจออะไรแบบนี้วะอะไรแบบเนี้ยนะฮะขอบคุณมากๆคุณโจที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมครับนะฮะขอบพระคุณมากๆครับครับสวัสดีครับคุณโจก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วมันก็ระทึกนะคุณผู้ฟังถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนกับคุณโจนะครับไปเจอกับคุณพ่อที่เป็นทหารแล้วต้องไปทำอะไรแบบนั้นโดนผลักไสไล่ส่งให้ไปนอนบ้านที่เป็นอ่ะเรียกง่ายๆว่าบ้านร้างก็แล้วกันฮะแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ที่คุณโจเล่าให้ฟังเข้านะครับและนั่นคงจะเป็นทั้งหมดของเราในค่ำคืนวันนี้คุณผู้ฟังครับตี2กับอีกประมาณ2นาทีขอบคุณทุกสายนะครับขอบคุณทุกข้อความครับแล้วก็ขอบคุณทุกดวงวิญญาณที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าฟังเอาสนุกฟังเอาตื่นเต้นก็แล้วกันนะครับอันนี้แถมแล้วคุณผู้ฟังเจ็กบัตรไม่ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ผมแล้วนะครับคงจะหมดในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ถือว่าแถมเป็นปกติของ The Ghost Radio ละเจอกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์พรุ่งนี้ยังมีอีก1วันนะพรุ่งนี้มีอีก1วันคุณผู้ฟังพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าพรุ่งนี้ครูเบิร์ตจะมาต่อเนื่องเรื่องสายนะครับ41วันที่เห็นผีฮะเห็นผี41วันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะครับยังไงก็รอติดตามฟังกันในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่4ทุ่มตรงเป็นต้นไปอย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ส่วนมาก YouTube จะไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดในตอนที่เราไลฟ์สดกันนะครับส่วนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมคลิปถ่ายทอดสดคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กันคนละจึ๊กฮะเป็นกำลังใจให้กับคลิปถ่ายทอดสดคลิปนี้ด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณทุกกำลังใจขอบพระคุณทุกไลค์ครับวันนี้สนุกตื่นเต้นทุกเรื่องเลยฮะขอบคุณแอดมินทุกคนด้วยนะครับขอบคุณผู้เล่าขอบคุณคุณผู้ฟังที่น่ารักพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมฮะเดี๋ยววันไหนนี่จะแถมให้แบบช่ำใจกันไปเลยฮะช่วงนี้เราก็เกินเวลาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นช่วงแถมช่วงที่เราเพิ่มเติมให้นะครับกับเสียงเรียกร้องที่บอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะเพิ่มวันเมื่อไหร่จะมีวันศุกร์เพิ่มเติมนะครับเราก็ใช้วิธีการแถมแบบนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนท่านไหนที่โอ้ยังติดลมยังไม่ง่วงเลยวันนี้ที่บ้านนู้นครับที่เดอะช็อคของพี่ป๋องกพลทองพลับวันนี้เขามีการเดินสายรายงานสดกันด้วยนะฮะก็สามารถเปลี่ยนไปติดตามฟังกันได้ครับอย่างที่บอกว่าในส่วนของ The Shock ของพี่ป๋องของพ่อป๋องนะครับแล้วก็ The Ghost Radio ของเราพี่ป๋องก็เคยบอกแล้วว่าเอ้ยพ่อลูกกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะสำหรับคนที่ยังไม่ง่วงยังไม่โอ้ยังคลายความตื่นเต้นไม่ได้ทางนู้นฮะจบตี3เลยครับส่วนวันนี้พวกเราทีมงาน The Ghost Radio ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องลาคุณทุกท่านไปแล้วใครที่ง่วงก็นอนหลับฝันดีผีไม่หลอกนะครับใครที่ยังไม่ง่วง
เซิร์นซาร่าลุยกันต่อได้ยาวๆเลยฮะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยฮะวันนี้พวกเราทีมงาน The Ghost Radio ต้องลาไปแล้วครับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มแล้วก็น้องวีวี่ผีหน้าสวยครับเราทุกคนต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สี่ทุ่มตรงกับ channel นี้ของเรานะครับ The Ghost Radio Official ครับวันนี้ไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านครับ คุณกำลังฟัง The Ghost Radio คลื่นสยองของคนรู้